บทที่461ถึง480ความคิดเห็นของซูริวเชโรนั้นง่ายมากเธอแค่พูดว่าฉันสนับสนุนคุณแต่เมื่อเฉินมู่หยิบเพชรจุดอ่อนออกมาทุกคนก็ไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจซูริวเชอสังเกตอย่างระมัดระวังการหลายพันใบภาพที่ส่งมาเธอดูเป็นเวลา5นาทีและตัดสินใจในที่สุดนี่เป็นจุดอ่อนของออริอุสเวอร์ซิคันเลอร์จริงๆมันถูกเก็บรักษาไว้หลังจากการทำให้แห้งด้วยอากาศหากต้องการให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมเพียงแค่แช่ไว้ในน้ำไม่กี่นาทีต่อมาในที่สุดเชนมูก็ค้นพบลักษณะที่แท้จริงของแบคทีเรียจุดอ่อนในที่สุดเยลลี่ชิ้นใหญ่วางอยู่ในน้ำใสเจลลี่นี้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 2-3 เท่าและสีก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีน้ำตาลด้วยลวดลายสีทองบนพื้นผิวของเยลลี่มีความวาวๆและแวววๆมากขึ้นมีลายเส้นดอกไม้สีทองสดใสกระจัดกระจายอยู่บนนั้นไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ตามฉันไม่สามารถรับประกันได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซูหลิวเชออโรก็ลังเลเล็กน้อยในตอนแรกเธอเป็นคนที่พูดถึงแบคทีเรียจุดอ่อนและเฉินมู่ก็คุณหามันอย่างสิ้นหวังนอกจากนี้การให้ผู้ป่วยรับประทานยาโดยไม่ทราบผลถือเป็นการละเมิดรหัสการซ่อมแซมบัตรแพทย์อย่างร้ายแรงในฐานะช่างซ่อมบัตรทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิและยอดเยี่ยมเมื่อเขาพูดเช่นนั้นซูหลิวเชออโรก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากอย่างไรก็ตามหากปล่อยให้เส้นสีเขียวในร่างกายของเฉินมู่แพร่กระจายออกไปผลลัพธ์อะไรที่สามารถคาดเดาได้ในที่สุดเฉินมู่เหลือบมองชิวซานยู่แล้วพูดว่าคุณพูดอะไรคิวชันยูใส่หัวอย่างง่ายดายฉันรู้ผลการมีอายุยืนยาวของเอสออเรอุสแต่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามันจะทำปฏิกิริยากับกรีนมาตรฐานได้อย่างไรจ้องมองไปที่วัตถุเยลลี่นิ่มในน้ำใสเฉินมู่กัดฟันแล้วถามซู่หลิวเชออโรวอจะเอาสิ่งนี้ไปได้อย่างไรเมื่อมองดูดอกไม้สีน้ำเงินและสีขาวบนมือของเขาที่เริ่มเขียวขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวเขาเล็กน้อยความกดดันประเภทนี้ซึ่งมีความสามารถทางจิตต่ำกว่าเล็กน้อยได้พังทลายลงแล้วเฉินมู่พิจารณาแล้วแม้จะเป็นไปตามแนวทางของคิวชันยูความเป็นไปได้ที่จะพบปีศาจหญิงในช่วงเวลาสั้นๆนั้นแทบจะเป็นศูนย์พูดตามตรงเฉินมู่ไม่ชอบการพนันแต่เมื่อไม่มีทางเลือกนั่นก็เป็นเพียงการพนันเท่านั้นซูหลิวเชออโรวอกลับสงบลงและในฐานะที่เป็นหน่วยซ่อมบัตรทางการแพทย์เธอจำเป็นต้องให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยในทุกสถานการณ์พิวโรตัสออเรอุสเป็นสิ่งของเดียวที่เธอพบซึ่งอาจส่งผลต่อจุดสังเกตสีน้ำเงินในร่างกายของเขามันจะมีผล2 อย่างเท่านั้น1ผลคือผลบวก1คือผลกระทบด้านลบความน่าจะเป็นคือ 50% ต่อครั้งคุณใช้มีดผ่าหนังกำพร้าของอีออเรอุสแล้วของเลวสีทองจะไหลออกจากแผลสิ่งที่คุณต้องหยิบคือของเลวสีทองที่ออกมาแต่คุณสังเกตด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน1นาทีเสร็จสิ้นมิฉะนั้นการหลั่งของมันจะสูญเสียประสิทธิภาพซูหลิวเชอหนวอเพิ่มระดับเสียงและยกประเด็นที่ต้องการความสนใจอย่างระมัดระวังเมื่อมองดูแบคทีเรียจุดอ่อนในน้ำเฉินมู่ก็กังวลมากเขาเชื่อในความรู้ของซูหลิวเชออโรวอตอนนี้เธอบอกว่าแบคทีเรียจุดอ่อนมีผลต่อสีเขียวก็ต้องมีผลกระทบเช่นกันสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เฉินมู่ซึ่งทำให้เขาต้องเลือกหลังจากนั้นไม่กี่นาทีอารมณ์ของเขาก็สงบลงในที่สุดใช้ความพยายามนับไม่ถ้วนตอนนี้เชื้อราจุดอ่อนอยู่ตรงหน้าแล้วยังลังเลอยู่ใช่ไหมเขาเอื้อมมือไปหยิบเชื้อราจุดอ่อนขึ้นมาจากน้ำใสแล้วถือมันไว้ในมืออย่างหนักหน่วงปลายนิ้วของเขายืดพลังงานออกไป 2-3 เซนติเมตรค่อยๆลูบไล่แบคทีเรียจุดอ่อนจากนั้นปากจะปรากฏขึ้นบนแบคทีเรียจุดอ่อนทันทีและน้ำเหมือนของเลวสีทองจะไหลออกจากบาดแผลเฉินมู่ยกปากขึ้นโดยไม่ลังเลเขาเพียงแต่ดูดเชื้อราจุดอ่อนเข้าไปริมฝีปากของเขาเป็นสีทองอยู่ครู่หนึ่งและบางครั้งก็มีทองคำหยดหนึ่งหรือสองหยดออกมาจากมุมปากของเขาหลังจากดูดไป2นาทีเฉินมู่ก็เอาแบคทีเรียจุดอ่อนออกจากปากของเธอในเวลานี้ริมฝีปากของเขาเป็นสีทองราวกับทาด้วยทองคำเป็นยังไงบ้างซู่หลิวเชออถามอย่างเร่งรีบสีหน้าของเธอตึงเครียดมากร้อนใบหน้าของเฉินมู่เปลี่ยนเป็นสีแดงและริมฝีปากของเธอก็เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีแดงสดใสโดยเฉพาะดวงตาของเขาเหมือนกับดวงตาของเด็กสีแดงและสีแดงเฉินบุเพชรซู่หลิวเชอลังเลเบาๆถามอย่างกังวลไม่มีความรู้สึกอื่นอีกเหรอแล้วเส้นสีเขียวในร่างกายคุณกับการรับรู้ของคุณล่ะเฉินมู่ได้ยินแล้วรีบรับรู้ฝูงชนเห็นสีหน้าของเขากลายเป็นแปลกมากจู่ๆหัวใจของทุกคนก็พูดถึงลำคอและดวงตาของเขาแต่ไม่กล้าพูดเกรงว่าจะรบกวนมู่เฉินหน้าแปลกที่ของเลวสีทองเหล่านี้ดูเหมือนจะทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อของฉันใบหน้าของเชนมูไม่ค่อยดีนักดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ติดต่อกับเบี้ยวคิวอิงเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงซู่หลิวเชออโรวอร้องไห้อย่างวิตกกังวลแต่น่าเสียดายที่เธออยู่ข้างๆเฉินมู่และไม่มีทางที่เขาจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมได้แบคทีเรียจุดอ่อนจะไม่ทำปฏิกิริยากับสีเขียวมาตรฐานได้อย่างไรโครงสร้างมันตรงกันข้ามเลยทันใดนั้นเว่ยเอก็พูดว่าไม้คุณฝึกชุดยิมนาสติกเฉินมู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบทบาทของเขาก็เล็กลงเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่มีผลเลยเขาหยุดฝึกไปนานแล้วมาทำยิมนาสติกละตัวคุณเองแต่เขาไม่ถามแต่ก็เริ่มออกกำลังกายในที่เกิดเหตุทันทีโดยทั่วไปแล้วเวียจะไม่พูดและเมื่อเขาพูดก็แสดงว่าเขาค่อนข้างมั่นใจการกระทำที่แปลกตาตะลึงการเคลื่อนไหวของยิมนาสติกหลายอย่างนั้นแปลกและไม่เหมาะสมและบรรยากาศที่มีเกียรติดั้งเดิมก็ง่ายขึ้นมากเมื่อเฉินมู่เริ่มเล่นยิมนาสติกเห็นได้ชัดว่าเขามีความรู้สึกใหม่ฉันแค่รู้สึกว่าร่างกายของฉันค่อยๆเย็นลงฉันยังคงอยู่ในร่างกายที่ร้อนราวกับถูกแช่อยู่ในน้ำเย็นอย่างช้าๆหลังจากเย็นลงเล็กน้อยเพื่อเสร็จสิ้นเฉินมู่ก็รู้สึกสดชื่นและไม่สบายใจเท่านั้นอย่าหยุดมีเตือนเขาออกไปเมื่อเฉินมู่ได้ยินคำพูดนั้นเขาก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคนอื่นๆไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และมองหน้ากันครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่เฉินมู่ออกกำลังกายยิมนาสติกครบ5ชุดติดต่อกันวีก็หยุดเขาทันทีที่เขาหยุดเฉินมู่แทบรอไม่ไหวที่จะตรวจร่างกายของเขาสายสีเขียวยังอยู่จู่ๆหัวใจของเฉินมู่ก็เย็นลงครึ่งหนึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เมื่อเขาตั้งใจที่จะตรวจสอบอย่างระมัดระวังเขาก็พบสิ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเส้นผมสีเขียวเข้มย้อมด้วยสีทองรอบๆ
มื่อเขาขอให้เขาตรวจสอบแต่ละส่วนของร่างกายของเขาอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แค่ชั้นทองรอบเส้นสีเขียวแต่กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเขาถูกสาบหลอดเลือดและแม้แต่ผิวหนังก็มีรอยเปื้อนเล็กน้อยทองเพียงแต่ว่าสีทองของผิวหนังนั้นซีดมากจนแทบจะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าจุดที่ทองลึกที่สุดอยู่บริเวณเส้นสีเขียวหากมองด้วยตาเปล่าเส้นสีเขียวจะกลายเป็นสีทองทั้งหมดแต่จากการรับรู้สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าเส้นสีเขียวยังคงเป็นเส้นสีเขียวแต่บริเวณโดยรอบถูกยึดด้วยวงกลมของสสารสีทองแก้ไขหัวใจของเฉินมู่ขยับพยายามสัมผัสเส้นสีเขียวด้วยประสาทสัมผัสของเธอแน่นอนว่าไม่มีการตอบรับเฉินมู่ดีใจมากเส้นสีเขียวเหล่านี้ไวต่อการรับรู้อย่างมากตราบใดที่เขาสัมผัสกับการรับรู้เพียงเล็กน้อยพวกมันก็จะเคลื่อนไหวในร่างกายของเฉินมู่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดเข้าสู่ไขกระดูกและตอนนี้ไม่ว่าเฉินมู่จะสัมผัสมันอย่างไรเส้นสีเขียวก็ไม่มีการตอบสนองสารละลายทองคำนี้ทำลายเส้นสีเขียวจริงหรือเฉินมู่บอกซูหลิวเชออย่างรวดเร็วถึงผลลัพธ์แต่ซูหลิวเชอไม่สามารถให้คำอธิบายได้ไม่มีใครรู้ว่าเส้นสีเขียวนี้ตายหรือเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะไม่ทราบผลลัพธ์ที่แน่นอนแต่ผลลัพธ์ในปัจจุบันก็เพียงพอที่จะทำให้เชนมูพอใจอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าแบคทีเรียจุดอ่อนของจุดทองสามารถนำมาใช้สร้างรอยได้จริงๆทุกคนดีใจมากที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีแม้แต่ชิวซานยูกอสไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจบนใบหน้าของเธอหากเชนมูเกิดอุบัติเหตุเธอจะเป็นคนแรกที่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่มีใครอยู่รอบตัวเธอที่จะปล่อยเธอไปในบรรดาฝูงชนคนที่มีความสุขมากที่สุดคือสู้สู้เชอร์เอสออเรอุสเป็นคนที่เธอเลี้ยงมาในสมัยนั้นและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลหินก้อนใหญ่ที่สุดในใจเธอล้มลงกับพื้นเนื่องจากเธอยืนและออกแรงมากเกินไปเมฆสีแดงจึงปรากฏบนใบหน้าของเธอซึ่งทำให้เธอดูสวยยิ่งขึ้นบางทีฉันอาจไม่รู้แต่เขาชัดเจนมากกว่าซูหลิวเชอร์ไม่ได้ขัดขวางการวิจัยเส้นสีเขียวในร่างกายของเขาตอนนี้ดวงตาของเชนมูจ้องมองไปที่ตัวเองและใบหน้าของซูหลิวเชโร่ก็หนาขึ้นด้วยเมฆสีแดงและเขากอดไม่ได้ที่จะก้มศีรษะลงอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าเชนมูหันหน้าไปคุยกับเว่ยเอและปากเล็กๆของเธอก็ส่งเสียงบีบอทันทีและเธอก็แทบจะกัดฟันเวียรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเชิญมู่ถามอย่างสงสัยถ้าไม่ใช่เพราะเวียเตือนให้เขาฝึกยิมนาสติกคงไม่มีใครรู้ผลลัพธ์สุดท้ายฉันไม่รู้การแสดงออกของเว่ยยังคงเฉยเมยแต่ดวงตาของเขายังคงแสดงความดีใจแล้วคุณจะเรียกฉันว่าซ้อมยิมนาสติกตอนนั้นได้อย่างไรดาเวียทิ้งคำตอบที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งและหันหลังกลับจู่ๆเชิญมู่ก็ล่าช้าและไม่สามารถถามคำพูดที่เหลือได้ในขณะนี้วีที่เดินไปที่ประตูก็กระพือประโยคไม่เทคโนโลยีอากาศทักษะทางอากาศเหรอเชิญมู่สับสนนิดหน่อยฝึกทักษะทางอากาศบ้างหรือเปล่าร่างกายของเขาไม่เพียงพอที่จะฝึกทักษะทางอากาศมิชานูแสงแอลวอบอขึ้นมาในใจของเชิญมู่ตอนนี้เขาสามารถใช้มันได้หรือไม่จากอากาศเหรอเกือบจะเป็นสติมือขวาสั่นแล้วก็แยกตัวออกไปฟอเสียงอากาศดังเข้าหูของเขาเชิญมู่ก็ตกใจเขามองดูมือขวาสีทองอร่ามของเขาด้วยความไม่เชื่อในที่สุดการสอบสวนของเชิญมู่ก็ตกอยู่ที่สุดลิวเชโรที่นี่ยกเว้นเวียอาจเป็นเพียงเวียที่เธออยู่เท่านั้นซูหลิวเชอหนวอยกจมูกเล็กของหยางขึ้นมาอย่างหายากเฮนรี่ส่งเสียงท่าทางของลูกสาวตัวน้อยที่มีต่อซูหลิวเชอซึ่งเงียบและใจกว้างมาโดยตลอดมองดูทุกคนทันทีแม้แต่เฉินมู่ก็ไม่มีข้อยกเว้นซูหลิวเชอรัวรวบผมหน้าม้าบนหน้าผากอย่างเขินอายแล้วไอ้แล้วพูดว่าบทบาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของแบคทีเรียจุดอ่อนคือการยืดอายุของมนุษย์จากนั้นกลไกของมันน่าจะปรับปรุงร่างกายของผู้คนได้มากที่สุดสำหรับการไหลเวียนแบบไร้การเช่นเวียร่างกายของพวกเขาแข็งแรงขึ้นในเวลานี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่แบคทีเรียจุดอ่อนจะรวบรวมการทำงานของร่างกายที่แข็งกระด้างเธอแน่นจากนั้นหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าเสียดายที่ร่างกายของเจ้านายยังค่อนข้างห่างไกลจากกระแสไร้บัตรดังนั้นผลประโยชน์จึงมีจำกัดมากเช่นกันหลังจากที่ซูนปู้พูดเธอก็กางมือออกและแสดงสีหน้าสุกซนนี่เป็นเพียงการคาดเดาใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นซือตงโขวอก้าวลงจากรถบัสรับส่งระยะไกลและแสงแดดที่ส่องประกายของเขาทำให้ดวงตาของเขาแคบลงผู้โดยสารที่อยู่รอบตัวเขาอยู่ห่างจากเขาโดยไม่รู้ตัวและร่างของเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นเกือบ2เมตรราวกับเนินเขาหนวดเคราหนาเต็มไปด้วยพลังและแสงจ้าในดวงตาของเขาทำให้ตกใจอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูเมืองตรงรุยอที่พลุกพล่านก็มีแววตาที่เป็นกังวลขึ้นมาคราวนี้พวกเขาทั้ง3ยอมรับภารกิจเพื่อเข้าสู่เขตเทียนตงลี่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเกาะฟรอสมูนโคที่ยึดครองดินแดนนี้อย่างลึกซึ้งในตอนแรกงานของพวกเขาค่อนข้างราบรื่นภายใต้ร่มธงของ Federal Comprehensive University ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มซ่อนในเขตเทียนตงลี่พวกเขาดึงดูดกองกำลังขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากนี่คือนโยบายที่จะตั้งขึ้นของพวกเขาการติดต่อกับกองกำลังชั้นหนึ่งในเขตเทียนตงลี่สามารถกระตุ้นการเฝ้าระวังของซวงหยูฮั่นโจได้อย่างง่ายดายในทางกลับกันพวกเขาทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับศักดิ์ศรีของเกาะเย็นพระจันทร์เยอะและภารกิจของเทียนเหวินก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเผชิญหน้านั้นไม่ใช่แค่เทียนเวินและฟาย่าเท่านั้นเงาของบ้านอีก5หลังของซิกเมเจอร์กรุ๊ปก็มองเห็นได้เลือนลางนี่ยังแสดงให้เห็นทัศนคติของอีก5คนในระดับหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือเจียยิงเกียนนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเผชิญกับการต่อต้านของอีก5คนและฟาย่าเขาส่งกัดซิมิวรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นที่สุดของฮันโจออกไปเพื่อนำทีมไปแขวนคอและลวดลายท้องฟ้าก็เกือบจะหายไปและมีเพียงเท่านั้นพวกเขาเริ่มกวาดล้างพื้นที่เทียนตงลี่ทั้งหมดกองกำลังแฝงของกลุ่มอื่นๆที่นี่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีครั้งนี้ทุกคนประเมินความมุ่งมั่นของเจียยิงเกียนในลีกนี้ต่ำไปตั้งแต่นั้นมางานของสีดงโกก็ยากลำบากและไม่มีกองกำลังใดต้องการส่งตัวเองไปอยู่ภายใต้มีดของยิงเกียเจียพวกที่อยู่ในรายชื่อดาวเส้นดำก็ไม่อยากแตะต้องแม่พิมพ์นี้ในเวลานี้งานของพวกเขาต้องเปลี่ยนจากสว่างเป็นมืดเป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือลุงของเมืองตงรุ่ยตามข้อมูลภายในครอบครัวที่ไม่สร้างความรำคาญนี้ได้รับ1ใน32คะแนนโดยไม่คาดคิดในเวลาเดียวกันครอบครัวของลุงต้องผ่านดิกซิลคลาสสิกเพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดพวกเขาจะได้รับข่าวการโหวตแบบ1เสียงอันล้ำค่านี้เมื่อค้นคว้าข้อมูลบ้านลุงก็พบที่ว่างในที่สุด
แม้ว่าครอบครัวของลุงจะมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแต่เขาขาดผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมการ์ดกระซิ่วที่ทรงพลังที่สุดในตระกูลลุงคือกระซิ่วที่เรียกว่าคอนเนลลี่ระดับการรับรู้ระดับ7มันสำหรับพวกเขานี่คือโอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลางคืออะไรเป็นนายซือตงโขวอไม่ลังเลอีกต่อไปและก้าวไปข้างหน้าภารกิจซ่อมแซมการ์ดเกล็ดหิมะโมบอลีถามว่าอาเจ๋อเป็นยังไงบ้างใบหน้าที่สวยและหล่อเหลาของเอเซ่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยนอนหิมะแท็กซี่ยังไม่ขยับจากนั้นเชนมูยังไม่กลับมาแปลกที่เขาปล่อยมันไปนานมากหลังจากออกไปข้างนอกมานานโมบลีครางฉันก็คิดว่าเรื่องมันแปลกๆเหมือนกันว่าแต่คุณจำครั้งสุดท้ายที่พวกเขาขอให้เราตรวจสอบแผ่นโลหะของออเรอุสเวอร์ซิคันเลอร์ได้ไหมตอนนั้นฉันก็แปลกใจเหมือนกันทำไมพวกเขาถึงสนใจแบคทีเรียจุดอ่อนและเอเซ่ก็ดูสับสนเช่นกันเขาไปหาแบคทีเรียจุดอ่อนหรือเปล่าถ้าเขาใช่สำหรับฟิโตฟทอร่าออริอุสจริงๆก็ควรจะอยู่ในตรงรุ่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดสำหรับพวกเขาและความแข็งแกร่งของบ้านลุงเขาก็อ่อนแอที่สุดในตระกูลเหล่านี้ด้วยโมบอลีคอเดสท็อปเบาๆอย่างครุ่นคิดแล้วเราอาเซ่พูดด้วยสีหน้าสงสัยแล้วกล่าวเสริมว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้คนของสกาเลคาดกาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบๆฐานของพวกเขาและฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังเล่นสโนว์ซิเวิร์มคาดกาหรือไม่โมบลีเยาะเย้ยแน่นอนพวกเขาคงคิดออกแล้วหัวหน้าของสโนว์ไฟเบิร์ดคาชูตวนไม่อยู่ที่นี่และต้องการกลืนมันซีอิ้งสกัดนี่คือสิ่งที่ทุกคนจับตามองอาจจะไม่เลยเหลือสิงโตเป็นคนโลภที่สุดเรามาทำกันก่อนไหมดวงตาของอาเซอร์เป็นประกายหากพวกเขาได้รับอนุญาตให้กลืนโดยทีมสโนว์ไฟเบิร์ดเคทิวเงินทุนของพวกเขาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วภัยคุกคามต่อดินแดนของเราใหญ่เกินไปโมบลีถอนหายใจอาเซอร์ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฉันมอบภารกิจให้คุณในอนาคตสโนว์ซิเวิร์มแคซิลจะไม่ยุ่งเหยิงหรือดูคนเหล่านั้นที่เชนมูอยู่ภายใต้ซึ่งไม่ใช่สแตนอะโลนโดยเฉพาะแบ็กเนลฉันมักจะคิดว่าชื่อนี้ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้บัญชาการที่น่ากลัวอย่างแน่นอนและเขาสามารถเห็นได้จากการพานางสาวเว่ยเว่ยกลับไปที่เมืองฉีหยวนหูคนนี้มีความกล้าหาญและกลยุทธ์ที่กล้าหาญอาเซ่ไม่มั่นใจไม่ว่าแบ็กเนลจะแย่แค่ไหนมันก็เป็นแค่คนคนเดียวแต่สกาเล่รีจิเมนต์และทีมสัญหาระดับเดียวของเราไม่สามารถจ่ายแม้แต่คนเล็กๆได้ภายในโมบุมีสง่าผ่าเผยจำได้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกเมื่อไรสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการสั่งซ่อมการ์ดถูกห้ามเหมือนแบบทหารและที่มาก็ลึกลับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้มันมาจากไหนอืมถ้าสกาเล่คาชูการรีบวิ่งเข้าไปในสโนว์ซิเวิร์มคาชูการในครั้งนี้ฉันมั่นใจว่าฟันพวกมันจะหักแน่แต่เจอก็จมอยู่กับความคิดและบางคนก็พยักหน้าทันทีพี่ใหญ่พูดแบบนี้ฉันคิดนิดหน่อยทีมซ่อมรถนอนไหมหิมะไม่ใช่เรื่องง่ายโมบลียิ้มใช่แล้วเหตุผลที่สกาเลการ์ดรีแพครุปเป็นที่สะดุดตาของผู้อื่นก็คือผลกำไรมหาศาลของซีอิ้งเอ็กแทรกแต่สโนการ์ดรีแพครุปของเราไม่ได้ขาดเงินทุนดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่เช่นนี้ความเสี่ยงสำหรับเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคาชูคลาสสิกที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่มันเกี่ยวกันว่าเราจะได้คะแนนเสียงหรือไม่นี่คือพื้นฐานของเราอย่าประมาทการลงคะแนนนี้ตัวใบเดียวทำกำไรได้มากกว่าทีมซ่อมการ์ดสโนไฟเบิร์ด10ทีมตราบใดที่เราได้รับตัวนี้สถานะของทีมซ่อมการ์ดสโนของเราจะไม่ถูกแตะต้องในอีก100ปีข้างหน้าหากฉันไม่สามารถรอการซ่อมแซมการ์ดสกาเล่ได้เลยขยับไปรอบๆเพื่อจะได้มีคู่แข่งน้อยลง1คนกันเถอะพี่ชายทุกวันนี้เจ้ามีสมาธิกับการฝึกได้แล้วและให้ข้าทำสิ่งที่อยู่ในกองทหารอาเจอดูตื่นเต้นครั้งนี้กลุ่มซ่อมการ์ดสโนว์เฟลกอร์ได้รับโอกาสดังกล่าวแม้ว่าพวกเขาจะค่อนข้างประหลาดใจก็ตามโมบลีพยักหน้าอย่าพูดนะฉันพยายามที่จะบอกคุณคราวนี้ไม่มีคู่แข่งของเราคนไหนที่เป็นลูกคลับอ่อนๆหลังจากวันนี้ฉันจะเน้นไปที่การฝึกซ้อมคุณคิงกิ้งสัญญาว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันด้วยตนเองแต่เจลังเลถนนพี่ชายทำไมคุณไม่เชิญคุณชิงออกมาล่ะถ้าเธอออกไปเราคงไม่ต้องสงสัยกับการลงคะแนนนั้นทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้ละโมบลีถอนหายใจเบาๆพร้อมแสดงอารมณ์ที่อธิบายไม่ถูกในดวงตาของเธอไม่สะดวกที่จะเล่นโมบอลีดูหยักร่านแต่หัวใจของเธอลึกซึ้งและชิงก็มักจะเป็นสิ่งต้องห้ามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอไม่ต้องพูดถึงแต่โมบลีก็ยังเดาได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้รสขมในใจฉันก็หนักขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นเฉินมู่ฉันเกรงว่าต้นกำเนิดจะไม่ธรรมดาเช่นกันถ้าไม่ฉันจะได้รับความโปรดปรานจากคุณคิงกิ้งได้อย่างไรฉันไม่มีโอกาสครึ่งเดียวทันใดนั้นเขาก็หันหน้าไปและพูดกับอาเซ่ว่าอาเซ่ส่งคนไปตรวจสอบในเมืองดงกรุยเพื่อดูว่าเชนมูอยู่ที่บ้านของลุงหรือไม่อาเซ่รู้ความคิดของพี่ชายและเขาก็ไม่ได้ที่จะแสดงความลังเลพี่ชายเอาหน้าโมบอลีโบกมือมองเงียบๆแล้วพูดเบาๆมันไม่ใช่ของฉันยังไงซะมันก็ไม่ใช่ของฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอเสมอเดียวชิงถูกยับยั้งชั่วคราวในที่สุดข่าวนี้ก็คลายความกังวลใจของเฉินมู่ลงได้สิ่งที่ทำให้เขาพอใจมากที่สุดคือความเข้าใจร่วมกันกับผู้คนในชิปปิงแบ็กเนลหลังจากเหตุการณ์นี้มิตรภาพระหว่างทุกคนก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เขามีความสุขที่สุดปีศาจสาวยังคงต้องตามมาหามันเบี้ยวคิวอิงถูกควบคุมไว้แต่ไม่ได้ถูกกำจัดให้สิ้นซากแต่อย่างไรก็ตามเขาสามารถหายใจด้วยความโล่งงอกได้ชั่วคราวไม่เหมือนเมื่อก่อนความตายถูกเร่งเร้าอยู่เบื้องหลังแต่เขาไม่ได้พักผ่อนเขาพูดถูกในวันนั้นนี่คือฤดูหนาวด้วยความพยายามทุกวิถีทางตอนนี้เขาหวังว่าจะใช้เวลาช่วงฤดูหนาวให้มากขึ้นและหลังจากเหตุการณ์นี้เขารู้สึกรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆหากเขาเคยคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองตอนนี้เขาคิดถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้งหมดมากขึ้นในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงความตระหนักรู้ของผู้นำในที่สุดดังนั้นในสายตาของคิวชันยูเฉินมู่ไม่เพียงแต่ไม่ได้พักผ่อนเท่านั้นแต่ยังสิ้นหวังและไร้กาดมากกว่าเมื่อก่อนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงขี้ลืมขนาดนี้เฉินมู่กองชิ้นส่วนมากมายไว้ตรงหน้าเขาซึ่งเขาซื้อครั้งสุดท้ายในร้านของเจเน็ตในความเป็นจริงเขาอิจฉาถุงมือพลังงานมากกว่าแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถทำมันด้วยความสามารถของเขาได้สิ่งที่เขาทำตอนนี้คือการ์ดที่เขาออกแบบเองการ์ดใบนี้เป็นสถานที่สำหรับเด็กเหตุผลในการออกแบบการ์ดใบนี้คือเพื่อประหยัดเวลา
เฉินมู่พบว่าประสิทธิภาพของที่ดินสำหรับเด็กนั้นดีมากแต่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการใช้แม้ว่าเด็กๆจะมีพลังในการคำนวณสูงแต่การคำนวณโครงสร้างพลังงานยังคงใช้เวลานานและในช่วงเวลานี้เขาไม่จำเป็นต้องจัดการแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำสิ่งอื่นได้ซึ่งทำให้เขาต้องออกแบบการ์ดให้เล่นบทบาทของเด็กๆโดยเฉพาะคิวชานยูเฝ้าดูชิ้นส่วนของเชนมูอย่างตั้งใจและความประหลาดใจในใจของเธอไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ฟาย่าเก่งเรื่องสางที่สุดแม้ว่าเธอจะไม่ได้ศึกษามันแต่เธอก็ยังเข้าใจได้มากเฉินมู่ซินชักมือของเขาทำให้การเคลื่อนไหวของเขาตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์ภายในชั่วครู่หนึ่งการประกอบการ์ดก็เสร็จสิ้นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีชิ้นส่วนโลหะรูปเพชร6ชิ้นอยู่ด้านบนของกล่องกางออกเป็นกลีบการ์ดทั้งหมดจะใหญ่กว่ากล่องรองเท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คืออะไรชิวซานยู่อยากรู้อยากเห็นมากเมื่อมองดูใบหน้าที่เคร่งขรึมของเฉินมู่สันนิษฐานว่าอาวุธการ์ดใบนี้ไม่ธรรมดานอกจากนี้ชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยังเป็นผู้ผลิตการ์ดซีรีส์ดิจิทัลและตอนนี้ผู้ผลิตบัตรของรัฐบาลกลางก็กำลังได้รับความสนใจไม่มีการ์ด5ดาวในซีรีส์ดิจิทัลของการ์ดที่ปรากฏในตลาดซึ่งยังถูกตั้งคำถามจากผู้ผลิตการ์ดที่มีประสบการณ์หลายรายซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะปรมาจารย์ความสามารถในการสร้างการ์ด5ดาวนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าข้อกำหนดพื้นฐานแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังได้รับการบูชาจากผู้คนนับไม่ถ้วนไพ่แต่ละใบของเขาจะถูกตามมาหาโดยผู้คนที่ไม่มีใครเทียบได้การ์ดที่เขาผลิตจะไม่เต็มไปด้วยความคาดหวังได้อย่างไรเฉินมู่มองอย่างใกล้ชิดและติดขัดสไตล์เรียบง่ายไม่หรูหราเกินไปพื้นผิวทั้งหมดของการ์ดไม่มีลวดลายตกแต่งกลวงๆเขาไม่มีความอดทนต่อรูปลักษณ์ภายนอกมากนักเขาแค่สนใจว่าสิ่งต่างๆจะใช้งานง่ายหรือไม่วิธีรับบัตรที่สะดวกและสะดวกที่สุดคือหัวใจหลักของบัตรอิดการ์ดเด็กๆ เขาออกแบบและทำเองแม้ว่าจะมีอีกหลายสถานที่ที่เขาไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าเขารู้วิธีใช้มันการสร้างการ์ดที่มีบทบาทนั้นก็ไม่เหมาะกับเขายากมากนำแพ็กเกจการ์ดออกจากแขนของคุณและนำ Children อย่างระมัดระวังเด็กๆกระบวนการผลิตเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกินไปและแม้แต่เฉินมู่เองก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาสามารถสร้างเด็กๆอีกคนได้สำเร็จอย่างน้อยเขาก็ไม่กล้าอดอ้างเกี่ยวกับไฮโคนี้ก่อนที่การวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีชิปของเขาจะยังไม่ลึกซึ้งพอการผลิตเอ็กโพลซีบอมที่ประสบความสำเร็จยังทำให้เฉินมู่ชื่นชมพลังของ Children อย่างแท้จริงไม่สามารถออกแบบการ์ดใหม่ให้คุณได้แต่ถ้าคุณมีไอเดียใหม่ๆก็สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำให้มันสมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใส่เด็กเข้าไปในช่องเสียบการ์ดใต้การ์ดคิวชันยูมองอย่างตั้งใจเกรงว่าเธอจะพลาดรายละเอียดใดๆชิ้นส่วนโลหะรูปเพชร6ชิ้นก่อตัวขึ้นตรงกลางดอกไม้และทันใดนั้นก็ปล่อยลำแสงออกมาแสงค่อยๆเปิดออกราวกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานหลังจากผ่านไปครึ่งนาทีทั้งห้องก็สว่างสวยคิวชันยูรู้สึกงุนงงจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้เป็นการ์ดต่อสู้เธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ฟาย่าก็เป็นการ์ดต่อสู้ขั้นพื้นฐานที่สุดหากเทคโนโลยีนี้รั่วไหลออกไปจากนั้นความได้เปรียบของฟาย่าก็จะสลายไปโดยสิ้นเชิงเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นใหม่ในแสงไฟฉันเห็นสีเงินเล็กน้อยเหมือนกับหิ่งห้อยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในนั้นราวกับอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคิวชันยูนั้นเย็นชาจนผู้หญิงอดไม่ได้ที่จะแสดงความพร่ามัวเล็กน้อยสำหรับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมนุษย์มักจะเกรงขามและรักจากใจเสมอมันค่อยๆขึ้นลงนอกจากแสงสีเงินเล็กๆน้อยๆแล้วยังมีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่แปลกประหลาดอีกมากมายในช่วงเวลาสั้นๆห้องนี้มีขนาดใหญ่มากจนเต็มไปด้วยจุดสีเงินและโครงสร้างทางเรขาคณิตต่างๆและเส้นสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนที่เดินไปมาระหว่างโครงสร้างทางเรขาคณิตเหล่านี้คิวชันยูตกตะลึงเธอไม่เคยสับสนจนถึงทุกวันนี้เธอยังไม่รู้ว่าการ์ดมีไว้เพื่ออะไรแต่ฉากที่กว้างใหญ่และลึกลับเช่นนี้ทำให้เธอชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ง่ายเลยเฉินมู่แสดงความพึงพอใจและการ์ดใบนั้นได้รับการตั้งชื่อว่ากล่องคำนวณโดยเขากล่องคำนวณสำหรับเขาแล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเขามีหลายสิ่งที่จะคำนวณมากเกินไปเขาสามารถคำนวณใหม่และปรับโครงสร้างพลังงานแต่ละอย่างให้เหมาะสมได้คาดว่าด้วยกล่องคำนวณระดับการทำการ์ดของเขาจะดีขึ้นอย่างมากในเวลาอันสั้นการคำนวณครั้งแรกของเขาคือโครงสร้างการ์ดพลังงาน1ดาวในระบบการ์ดพลังงานเป็นหนึ่งในการ์ดพื้นฐานและสำคัญที่สุดเสมอและเป็นการ์ดที่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของโครงสร้างได้อย่างง่ายดายนี่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาได้รับจากการ์ดพลังงาน1ดาวจำนวนนับไม่ถ้วนเมื่อเขาได้รับความแข็งแกร่งการ์ดพลังงานที่เขาต้องการก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นการ์ดพลังงานระดับ5ดาวนั้นหาซื้อได้ยากมากสำหรับการ์ดพลังงาน6ดาวนั้นมีจำหน่ายทั่วไปไม่มีเลยแน่นอนว่าอีกเหตุผลสำคัญก็คือแม้ว่ากล่องคำนวณจะใช้งานง่ายแต่การใช้พลังงานก็น่ากลัวมากการ์ดพลังงาน4ดาวสามารถรองรับได้เพียง5ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเขาไม่คาดคิดก่อนที่จะสร้างมันสำหรับโครงสร้างพลังงานที่ซับซ้อนบางอย่างเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณและการปรับให้เหมาะสมอาจนานถึงหลายสิบชั่วโมงหรือหลายร้อยชั่วโมงการ์ดพลังงาน4ดาวนั้นไม่เพียงพอการ์ดพลังงานระดับ5ดาวสามารถรองรับการทำงานได้เพียง25ชั่วโมงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งกล่องคำนวณสามารถคำนวณและปรับโครงสร้างพลังงานอย่างง่ายบางส่วนให้เหมาะสมเท่านั้นสำหรับโครงสร้างพลังงานที่ซับซ้อนเกินไปเฉินมู่ไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันกล่องคำนวณมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้ Children ของเฉินมู่มากครั้งล่าสุดที่เขาใช้ Children เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Explosive Bomb และใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นแต่ถ้าคุณใช้กล่องคำนวณจะใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้น Compute Box ก็ยังทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นโครงสร้างพลังงานมีกี่โครงสร้างแม้ว่าจะไม่มีจำนวนเฉพาะแต่ก็มีหลายแสนสายพันธุ์ให้เลือกอย่างแน่นอนด้วยโครงสร้างพลังงานจำนวนมากหากเฉินมู่ได้รับอนุญาตให้ปรับให้เหมาะสมด้วยตัวเองเขาจะใช้เวลาทั้งชีวิตในเรื่องนี้กล่องคำนวณแม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานมากแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้เฉินมู่ควบคุมมันกล่องคำนวณจะบันทึกโครงสร้างพลังงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วบนการ์ดเวทมนต์และนี่จะกลายเป็นเนื้อหาที่เขาต้องเรียนรู้และเชี่ยวชาญอีกครั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมการ์ดที่ดีที่สุดของดองกรุยศูนย์ฝึกอบรมดองกรุยถูกปิดไประยะหนึ่งแล้วเป็นบ้านของเจ้าของที่นี่นั่นคือตระกูลดองกรุยลูโอและมอบให้กองทัพยูซี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้ถูกทิ้งร้างเนื่องจากมีการซ่อมแซมการ์ดจำนวนมากทุกวันและไปจากทุกทิศทุกทางมากเสียจนเรนคอร์ปต้องจัดตั้งแผนกพิเศษเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้กองทัพยูซี่รับสมัครคนอย่างเข้มงวดมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกวันฉันเห็นว่ากองกำลังทั้งหมดในเมืองตรงรุ่ยอิจฉาอย่างยิ่งเงินเดือนของกองทัพยูซี่นั้นต่ำกว่าที่พวกเขาให้ไว้มากอย่างไรก็ตามพวกเขายินดีที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการซ่อมแซมการ์ดที่มากกว่านั้นมากชั้น50ของศูนย์ฝึกอบรมตรงรุ่ยเป็นสำนักงานใหญ่ของยูซี่คอร์ปมีข่าวอะไรไหมชายชราในชุดคลุมสีม่วงถามผมของชายชราเป็นสีขาวแต่ใบหน้าของเขาไม่มีริ้วรอยและผิวของเขาเรียบเนียนเหมือนเด็กทารกไม่ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นได้นำแบบร่างการออกแบบออกมาแล้วและไม่มีสักคนเลยที่สามารถทำได้คำตอบคือชายหนุ่มใส่แว่นอายุประมาณ25หรือ6ปีใบหน้าซีดเซียวขณะที่เขากำลังป่วยชายชราใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วฉันไม่ได้คาดหวังแม้แต่สตาร์อะคาเดมีก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคนเหล่านี้จะทำได้อย่างไรแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของร่างการออกแบบถุงมือพลังงานก็ตามมันเป็นความปรารถนาของฉันด้วยคงเป็นแค่ฟายาเท่านั้นนิ้วของเขาซีดและบางและเขาก็ดันแว่นตาของเขาเสียงของชายหนุ่มหายใจไม่ออกเล็กน้อยแต่เขาพูดช้าๆว่าแม้ว่าฉันจะไม่อยากจะยอมรับแต่ฉันก็ต้องบอกกับฟายาเดกามีความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดในการสร้างอาวุธแต่ชายชราเงยหน้าขึ้นมองโดยไม่คาดคิดเราได้รับข้อความในร้านค้าผู้จัดการฝ่ายขายของร้านนี้และหัวหน้าผู้ผลิตการ์ดต่างก็เป็นผู้สนับสนุนคุณผู้หญิงตามที่พวกเขาบอกพวกเขาเคยไปหาผู้ผลิตการ์ดมาก่อนแล้วและพวกเขาสงสัยว่าเขาเป็นผู้สร้างดิจิทัลชุดไพ่หนุ่มๆพูดช้าๆรู้สึกอ่อนแรงนิดหน่อยการ์ดซีรีส์ดิจิทัลหรือชายชรารู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเล็กน้อยแม้ว่าชายคนนี้จะถูกไล่ออกไปมากแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่การ์ดระดับ5ดาวและเขาก็ถูกเรียกว่าปรมาจารย์ด้วยมันไร้สาระนามบัตรของเขาระดับไหนฉันยังไม่รู้ชายหนุ่มพูดอย่างไม่เร่งรีบแต่ตามที่พวกเขาพูดผู้ผลิตการ์ดรายนี้ดูเหมือนจะเข้าใจร่างการออกแบบของถุงมือพลังงานถ้าชายชราถูกไล่ออกดวงตาของเขาเบิกกว้างและผู้ที่ไม่เชื่อบางคนถามว่าเขาเข้าใจจริงใจจริงหรือไม่แน่ใจหรอกแต่ว่ากันว่าคนทำการ์ดต้องดูแบบร่างออกแบบอยู่นานแล้วถามว่าร่างแบบออกแบบมาจากไหนพร้อมทั้งมีซ่อมการ์ดด้วยว่ากันว่าด้านหลังการซ่อมการ์ดมีช่องและคนทำการ์ดรายนี้ครั้งนี้ผมไปที่ร้านเขาและซื้อวัสดุการ์ดมาเยอะมากเราจะพบช่างทำการ์ดคนนี้เร็วๆนี้ชายชราพูดเรียบๆไม่ว่าเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องตามมาหาเขาให้เจอเอาและอย่าเพิ่งคุยกับยู่หอยานในตอนนี้เข้าใจชายหนุ่มพยักหน้าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างหอยู่เย่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเมื่อคุณมาที่ตรงรุ่ยครั้งนี้ฉันได้ยินมาว่าบ้านของลุงมีแบคทีเรียอ่อนจุดสีทองอยู่หยวนหวังว่าจะสามารถมาจากบ้านของลุงได้แบคทีเรียรักษาหายป่วยแล้วชายชราถามด้วยความเป็นห่วงปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นกังวลฉันไม่มีปัญหาใหญ่อะไรและฉันก็ยังสามารถทำงานให้กับผู้หญิงคนนั้นได้ 2-3 ปีและฉันก็พอใจมากชายหนุ่มยิ้มและใบหน้าของเขาแสดงท่าทางที่สวยงามและน่ากลัวเขาปิดหัวข้อการโจมตีฟายาครั้งนี้จริงๆแล้วเคี่ยวยูอันหรือไม่ชายชราคร่ำครวญก็มีคนผิดฉันไม่รู้ว่าใครคือปรมาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังเฉียวหยวนมันอาจเป็นฟีเจอร์จากฟางซีมันไม่ง่ายเลยต้นกำเนิดของเฉียวหยวนคืออะไรเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในระดับนี้เป็นไปไม่ได้แล้วทำไมพวกเขาถึงปล้นนางฟาย่าชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยเพียงเพื่อให้เข้ากับใบหน้าที่ซีดเซียวของเขาและแสดงความรู้สึกสงสารจากร่องรอยในที่เกิดเหตุก็คือนายแบบไร้ไพ่ฉันไม่แปลกใจเลยถ้ามีนายที่มีหรือไม่มีไพ่อยู่ข้างหลังเฉียวหยวนแต่ฉันสามารถเสมอกับฟางซีได้ออกไปแม้แต่ค่ายทะเลทรายเป็นไปไม่ได้ชายชราใส่หัวและไม่มีใครรู้จักใบหน้าของเขาชายหนุ่มค่อนข้างสนุกสนานเมื่อเร็วๆนี้ตรงรุ่ยก็เข้าใจยากนิดหน่อยแต่เขาดันแว่นตาอีกครั้งและหลีตาลงเล็กน้อยฉันสงสัยว่าผู้จัดการคนขาวคือโจหรือเปล่าหยวนปลอมตัวหรือเปล่านายไปชายชราตัวแข็งและหัวเราะทันทีชื่อหาวหายากที่เจ้าจะหน้าตาดีชายหนุ่มประหลาดใจเล็กน้อยคุณรู้ไหมว่ามิสเตอร์ไปคือใครยูหอยันกล่าวว่าผู้กำกับผิวขาวคนนี้ควรสืบทอดเสื้อคลุมของนิชิซาวะดอไม่ใช่เฉียวหยวนชายชราอธิบายนิชิซาวะชายหนุ่มชื่อจือหาวประหลาดใจเล็กน้อยข้าพระเจ้านิชิซาวะเหรอถ้าชายชราดูเหมือนจะจำบางสิ่งบางอย่างได้และพูดอย่างสบายๆนั่นเขาเองเขาไม่น่าจะตายและเขาจะมีคนที่จะส่งต่อมันและมันเหลือเชื่อเมื่อยู่หอยานพูดถึงเรื่องนี้ถ้าคนอื่นบอกฉันจะต้องไม่เชื่อแต่เนื่องจากยู่หอยานตอบว่าใช่เขาก็คงไม่ผิดดวงตาของเขามีความสงสัยแต่เสี่ยวไม่ได้สำรวจต่อไปแต่ยิ้มเล็กน้อยฉันเกษียณก่อนถึงเวลาเตรียมของขวัญสำหรับงานวันเกิดลูกสาวของมิสรองมิงช่างซ่อมการ์ดของฐานสโนว์ไฟเบิร์ดการ์ดรีแพครูปพบว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของผู้กำกับหลายคนมีมากกว่าเดิมมากแม้แต่สีหน้าของเจียงเหลียงที่ไม่ยิ้มแย้มบนใบหน้าของเขาก็ผ่อนคลายลงมากสิ่งนี้ทำให้พวกเขาประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เจียงเหลียงรับผิดชอบการฝึกอบรมทั้งหมดเขาได้กลายเป็นผู้นำคนที่2ในการบังคับบัญชาและการรบในความคิดของเคที่หลายคนแบ็คเนลฟื้นคืนตัวตนที่แท้จริงของเขาหลังจากคำพูดที่คัดเลือกพวกเขางานทั้งหมดมอบให้รองประธานาธิบดีเจียงเขาไม่มีอะไรทำนอกจากนอนทุกวันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะได้พบเขาเป็นเวลา10เดือนครึ่งนอกจากจะล้อเล่นกับทุกคนบ่อยๆ ยังถือว่ามีข้อได้เปรียบเรื่องความสนิทสนมยากจะหาที่รุ่งโรจน์ใดๆในลุงขี้เกียจคนนี้ได้แต่ในสายตาของพวกเขาเจียงเหลียงเป็นแบบอย่างให้กับทหารเขามักจะแต่งตัวเรียบร้อยมีกิริยาที่ดีสายตาที่เฉียบคมและคำพูดสั้นๆที่มีพลังทุกคนกำลังทำมันอย่างเด็ดเดี่ยวเพียงว่าเขาไม่เคยมีอารมณ์ร่วมและเคที่ต่อไปนี้ก็ให้ความเคารพและยอดเยี่ยมสำหรับเขาแม้ว่าการฝึกอบรมจะเข้มงวดมากแต่เจียงเหลียงก็เป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างและเขาสามารถทำการฝึกอบรมทั้งหมดให้สำเร็จได้ดีขึ้นโดยไม่มีการละเว้นใดๆ
จ้านายก็อารมณ์ดีจากมุมมองของกทัสด้านล่างชีวิตจะดีขึ้นมากพวกเขาไม่ใช่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ากรมทหารอีกต่อไปการฝึกปีศาจที่มีความเข้มข้นสูงได้ทรมานช่างซ่อมกัดเหล่านี้จนตายหลายคนเคยได้รับการฝึกฝนโดยทีมเยาวชนอื่นๆของคาซาวริจิเมนต์อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ฝึกฝนมากมายเมื่อเทียบกับของคาชูปริมาณการฝึกฝนและอันตรายคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเมื่อหลายคนคุยกันเป็นการส่วนตัวพวกเขาก็เดาว่ารองประธานาธิบดีเจียงได้ย้ายกองทหารแล้วหรือไม่ประวัติยอดทางทหารของรองผู้จัดการทั่วไปเจียงไม่ได้เป็นความลับที่ฐานทัพมาเป็นเวลานานและด้วยการฟื้นตัวของการรับรู้ของเขาชาวกะทุสอก็รู้สึกถึงอารมณ์ทหารที่ดุร้ายที่เล็ดลอดออกมาจากเขามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการฝึกทหารจะไม่ซับซ้อนมากนักและปริมาณการฝึกก็ไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการฝังหิมะในทางที่ผิดนั้นถูกเรียกเป็นการส่วนตัวว่าวิธีการฝังศพแบบสดโดยช่างซ่อมทั้งหมดนี้ดูไม่เกี่ยวอะไรกับลุงที่ต้องนอนทั้งวันแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครไม่ว่าพวกเขาจะไม่มั่นใจเพียงใดต่อหน้าพรสวรรค์ของพวกเขาพวกเขาต่างก็รู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความแข็งแกร่งของพวกเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดณจุดนี้หลังจากเริ่มจากวิชาการต่อสู้จริงแล้วจะเห็นได้ชัดเจนมากสักพักหนึ่งแล้วเนื่องจากการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคาชูที่ไม่รู้จักจำนวนมากรอบฐานพวกเขาจึงเดินไปรอบฐานหลังจากที่สารสกัดเรืองแสงสีม่วงถูกปล้นที่สถานที่ขนส่งแบ็กเนลก็โบกมืออย่างหนักและสั่งให้ซ่อมแซมการ์ดที่อยู่รอบๆไม่มีอุบัติเหตุคราวนี้นำโดยรองผู้จัดการทั่วไปเจียงยกเว้นการขาดประสบการณ์การต่อสู้ในช่วงเริ่มต้นพวกเขาทำให้บางคนเสียหายเนื่องจากประสบการณ์การต่อสู้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทของการฝึกปีศาจในวันธรรมดาจึงเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วการต่อสู้ครั้งต่อไปทุกครั้งสามารถชนะได้ง่ายมากในช่วงเวลาสั้นๆพื้นที่รอบฐานก็สะอาดราวกับปัดนิ้วคาชัสที่พเนจรยังเยาะเย้ยพวกเขาก่อนหน้านี้และต่อมาได้ยินว่านอนไหมหิมะคาชัวหนีไปตามสายลมซึ่งยังทำให้คาชัสในใจพวกเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีเจียงดูเหมือนจะไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการต่อสู้ดังกล่าวมากนักโดยปราศจากแม้แต่คำชมเชยของแบกเนอร์สำหรับความไม่เจ็บปวดและความคันนั้นถูกละเลยโดยตรงจากการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้เฮอปิงยังแสดงสีหน้าเจ็บปวดทุกวันราวกับว่าทุกครั้งที่เขาหันชิ้นเนื้อใส่เขาอย่างไรก็ตามการแสดงออกของรองประธานาธิบดีเจียงไม่ได้ผ่อนคลายลงมา 2-3 วันแล้วมันก็ยืดออกอีกครั้งและเมื่อออกคำสั่งบรรยากาศของฐานก็ตึงเครียดขึ้นทันทีภูเขาเล็กๆสามารถมองเห็นเส้นรถรับส่งได้ทุกที่และรถบัสรับส่งที่เต็มไปด้วยสินค้าก็ขับเข้าไปในภูเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่กว้างขวางเท่ากับภูเขาที่มีผู้คนหนาแน่นมากขึ้นด้วยจำนวนหน่วยลาดตระเวนที่ส่งไปยังภูเขาเพิ่มมากขึ้นคาชูจึงรู้ว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วบรรยากาศในห้องประชุมก็มีเกียรติเช่นกันจากข่าวของทีมซ่อมเกล็ดหิมะคราวนี้ไอเดียของเราคือสกาเล่เวิร์กช็อปเฮอปิงรับผิดชอบในการสื่อสารกับทีมซ่อมเกล็ดหิมะเขายังคงแนะนำสถานการณ์ต่อไปขนาดของโรงงานสกาเล็ตมันมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพการต่อสู้ที่สูงและเป็นทีมซ่อมแซมการ์ดขนาดใหญ่ที่มีทีมซ่อมแซมการ์ดเกล็ดหิมะระดับหนึ่งใบหน้าที่ไม่ดีของผู้คนก็กลายเป็นน่าเกลียดมากขึ้นทันทีหากแต่ก่อนพวกเขายังไม่เข้าใจว่าทีมซ่อมเกล็ดหิมะมีความแข็งแกร่งในระดับนี้ขนาดไหนด้วยความร่วมมือกับ Snowflake Repair ทีมมาอย่างยาวนานพวกเขามีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งอยู่แล้วทีมซ่อมการ์ดสโนว์เฟลก็ได้แสดงทัศนคติแล้วอานิจจาพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองเท่านั้นเพราะหัวหน้ากลุ่มได้เข้าสู่สถานการณ์ฝึกถอยอย่างเป็นทางการแล้วซีปิงหัวเราะเยาะพวกเขามีลูกคิดที่ดีเราไม่ได้คาดหวังเลยอึมเรายังขาดความสะดวกด้านข้อมูลแบ็กเนลนอนอย่างเกียจคร้านบนโซฟาพวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งไปข้างๆเขาเจงเลิงเจิงนั่งอยู่บนสุดซึ่งตรงกันข้ามกับเขาอย่างชัดเจนกรมทหารสีชาติได้ระดมกำลังหลักของพวกเขาในครั้งนี้แผนกคอนโลหิตนี่คือจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาจำนวนประมาณ 3,000 คนพวกเขาทั้งหมดเป็นการต่อสู้การต่อสู้ที่มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมายความรุนแรงในการรับรู้โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับ5ในนอกจากนี้เพื่อจัดการกับปราสาทลาดาวของเราพวกเขายังได้เตรียมการสงครามพิเศษอีกด้วยแผนกบลูแฮมเมอร์มี120คนที่รู้มากกว่าระดับ6และ11คนที่รู้ระดับ7น่าเกลียดมากมันทรงพลังมากดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามตัดสินใจอย่างรวดเร็วแบ็คเนลยังคงมีหน้าตาขี้เกียจแต่ทุกคนก็เห็นท่าทางอันธพาลของเขาและความตึงเครียดในใจก็คลายลงมากเชียนปิงพยักหน้าก็จริงและพวกเขาใช้ทรัพยากรไปมากมายกองกำลังจำนวนมากที่อยู่รอบตัวเราจำเป็นต้องปิดกั้นอาณาเขตและห้ามไม่ให้ใครก็ตามผ่านไปเห็นได้ชัดว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เราหลบหนีทีมซ่อมขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่สามารถจะกระตือรือร้นกับคนเล็กๆอย่างพวกเราได้หรือแบ็คเนลหาวกรมทหารสีชาติเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพการรบที่สูงแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องจุดอ่อนในการทำธุรกิจไม่ได้นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกองทหารที่มีชื่อเสียงไม่กี่แห่งทีมซ่อมการ์ดอยู่ห่างไกลพวกเขาควรจะเป็นอิจฉาเทคโนโลยีการสกัดเหมืองซีอิงในมือของเราด้วยความแข็งแกร่งทำให้สามารถพบเหมืองซีอิงมากมายน่าเสียดายที่ไม่มีเทคโนโลยีการสกัดมันเป็นกองหินไม่มีใครต้องการชูปิงกัดฟันรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของฐานคือการผลิตและจำหน่ายสารสกัดซีอิงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่แสวงหาผลกำไรการเอาเงินออกจากกระเป๋าก็เหมือนกับการหันเนื้อให้ปิงปิงโดยไม่คาดคิดสกาเล่คาชูตวนไม่พอใจกับการตัดเนื้อเลยแต่ต้องการกลืนเนื้อทั้งหมดด้วยเข็มขัดของเขานี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับเขาอย่างแน่นอนเจ้านายขี้เกียจกว่าฉันแถมยังปล่อยมันไว้ตามลำพังได้แบ็กเนลพึมพำพวกเขารายงานเรื่องนี้ต่อเชนมูและคำตอบก็คือแบ็กเนลมีอำนาจเต็มที่และสามารถดำเนินการใดๆก็ได้แบ็คเนลนั่งตัวตรงจากโซฟาลูกคางสีดำของเขาแน่นอนว่าเทคโนโลยีไม่สามารถมอบให้พวกเขาได้สิ่งนี้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้จนคนนี้เรามอบเทคโนโลยีให้และตายเร็วขึ้นการเกล็ดอีมาการซ่อมแซมกลุ่มนี้วางใจไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราทำได้เพียงพึ่งพาตนเองการระวังตัวไม่น่าเชื่อถือหรือแม้ว่าสตาร์ฟอร์เทรสจะเป็นอาวุธป้องกันแต่คนเหล่านี้ยังนำการ์ดสงครามมาด้วยและคาดว่าพวกเขาจะคิดมานานแล้ววิธีรับมือศึกครั้งนี้ไม่ง่ายที่จะสู้
ทุกคนเงียบและแบ็คเนลไม่ได้พูดเกินจริงไพ่อีก 3,000 ใบเป็นไพ่ชั้นสูงที่แท้จริงด้วยความแข็งแกร่งของทหารแต่ละคนฝ่ายตรงข้ามก็แข็งแกร่งเกี่ยวกับจำนวนปรมาจารย์มีคู่ต่อสู้มากกว่าพวกเขามากเกี่ยวกับทรัพยากรสงครามอีกฝ่ายยังแข็งแกร่งกว่าพวกเขาอีกด้วยในส่วนของพันธมิตรตอนนี้พวกเขาโดดเดี่ยวและไม่มีใครกล้าช่วยพวกเขาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้แต่สกาเล่ริจิเมนต์สามารถปิดล้อมและตัดการล่าถอยของพวกเขาได้อย่างง่ายดายไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในด้านใดพวกเขาก็เสียเปรียบอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้จะต่อสู้ได้อย่างไรแล้วตอนนี้เราละแบ็คเนลถามจุนปิงเราได้สะสมพืชผลไว้ดังนั้นวัสดุรวมทั้งการพลังงานจึงมีมากมายมหาศาลและตามคำขอของเรายอดคงเหลือของเฉียวเฟยก็ถูกชดเชยด้วยวัสดุเชิงกลยุทธ์เช่นการพลังงานและรถรับส่งเธอยางคงน่าสนใจมากเราเป็นหนี้เธอโปรดรานปิงปิงรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยในช่วงเวลาปกติเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นที่จะบอกคุณว่าคุณดีหรือไม่ดีแต่เมื่อคุณอ่อนไหวมากคุณก็ยังเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณมันสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเฉียวเฟยเป็นเรื่องจริงเท่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสารสกัดซีอิ้งที่เก็บไว้ในโกดังดาวว่าคงได้ยินมาจากข่าวพวกโจรพวกนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจนไม่รู้เรื่องธุรกิจด้วยซ้ำกำลังการผลิตของเราขยายตัวมากขึ้นและเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาน้ำยาสกัดในท้องตลาดจึงไม่ได้ขายกันเป็นจำนวนมากประการที่2คือการต่างๆซึ่งไม่ใช้พื้นที่ส่วนวัตถุดิบเหล่านั้นก็ไม่คุ้มเงินมากนักน่าเสียดายเราไม่สามารถเอาพวกมันออกไปได้ไซปิงพูดด้วยความเสียใจแบ็คเนลพยักหน้าเอาละหากไม่มีภาระมากเกินไปนี่คือข้อได้เปรียบของเราเจียงเหลียงเปิดเครื่องเล่นการ์ดในห้องประชุมและภาพแผนที่3มิติขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนข้อมูลข้างต้นแสดงความแข็งแกร่งโดยประมาณของแรงต่างๆรอบตัวซึ่งส่วนใหญ่มักถูกรวบรวมไว้อย่างลับๆและบางส่วนเป็นข้อมูลจากทีมซ่อมการ์ดสโนว์เฟลกเมื่อมองภาพแผนที่3มิติตรงหน้าเขาแบ็คเนลก็จมอยู่กับความคิดทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าตรงรุ่ยอยู่ที่ไหนเจียงเหลียงชี้ไปที่ตำแหน่งของตรงรุ่ยทันทีที่นั่นอืมไกลไปหน่อยแบ็คเนลแตะคางของเขาและลูกตอซังของคางอย่างมีสติเป็นเวลานานที่เขาหลีตาลงอย่างช้าช้ามือของเขาช้าลงเรื่อยๆและดวงตาที่เรียบเนียนครึ่งหนึ่งนั้นมีรสชาติที่เจ้าเล่ห์เล็กน้อยก็เพราะว่ามันไม่แบบนี้เราก็อยากให้มันสดชื่นอยู่เสมออี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 พูดถึงหลงหมิงแต่หุ่นดีมากสามารถประเมินผลจากปากของไทซู่หยงได้ก็เพียงพอที่จะเห็นวิธีการและความแข็งแกร่งของหลงหมิงช่างพิเศษเหลือเกินงานวันเกิดลูกสาวหลงหมิงบุคคลที่แท้จริงในเมืองตงรุยอเช่นไทซู่หยงจะไปอุดหนุนโดยธรรมชาติข่าวลับสุดยอดของการลงคะแนนเสียงของลุงแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับตระกูลตงรุ่ยหลัวผ่านครอบครัวของเขาตระกูลฉีหยวนหูฉีงอหลัวถึงข่าวที่น่าอัศจรรย์นี้ข่าวนี้ความเร็วในการหมุนเวียนที่ระดับบนสุดของเมืองตงรุ่ยนั้นน่าทึ่งมากไม่ใช่แค่เมืองตงรุ่ยเท่านั้นทั้งอำเภอตงรุ่ยคนเดียวที่มีอำนาจตัดสินใจคือครอบครัวของลุงผู้คนต่างประหลาดใจเมื่อทราบในเวลานี้ดูเหมือนบ้านลุงจะพังแล้วแต่มีพลังงานมากแม้ว่าคะแนนเสียงนี้จะยังไม่ตกไปอยู่ในมือของบ้านลุงก็ตามแต่ทุกคนก็รู้พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อบ้านลุงบ้านลุงครับถูกดูหมิ่นมานานแล้วไทชูยังหัวเราะย่อตัวเองหยุดพักสักหน่อยเขากล่าวต่อแต่เขาเร่งงอหมิงมาที่แผนกรักษาความปลอดภัยเขาเชิญกองกำลัง5คนจากตงรุ่ยบ้านลุงของฉันอยู่ในหมู่พวกเขาอีก4คนเป็น4ที่แข็งแกร่งที่สุดในตงรุ่ยพูดตามตรงฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทีนี้ลองคิดดูหอเร่งงอหมิงสามารถเป็นผู้เผยพระวจนะได้หรือไม่เฉินมู่ไม่ได้พูดเขากำลังฟังอย่างเงียบๆตามเวลาแล้วฉันเพิ่งติดต่อกับซุงเยโวฮั่นโจมันเป็นเรื่องบังเอิญไทชูยงกล่าวอย่างสบายใจคุณหมายถึงมันมาจากเกาะฟรอสมูนโคใช่ไหมเฉินมู่รู้สึกประหลาดใจไทซู่หยงปรบมือไม่ใช่ซงเยโวฮั่นโจนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณพูดเขามีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติกับซงเยโวฮั่นโจฉันจะไม่แปลกใจเกินไปเฉินมู่สับสนเล็กน้อยไทชูหยงพูดกับตัวเองในสิ่งที่พวกเขาทำคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างกัดซิ่วหลักทั้ง6กับกัดซิ่วคนอื่นๆทันใดนั้นไทชูหยงก็ถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ทราบการซ่อมการจากสภาแห่งชาติครั้งที่6อาจไม่ได้ดีไปกว่าการซ่อมการจากโรงเรียนอื่นแต่มีจุดหนึ่งมันต้องดีกว่าโรงเรียนอื่นนั่นก็คือความรู้บางส่วนก็สามารถบอกกันได้ง่ายๆต้นทางคุณกังวลไหมว่าหลงหมิงจำฉันได้เฉินมู่ถามฉันสงสัยเขาจำมันได้แล้วไทชูยงยิ้มเฉินมู่ขมวดคิ้วสาเหตุที่เขาสวมหน้ากากแค่ไม่ต้องการที่จะรับรู้ตัวตนของเฉียวหยวนหลังสงครามกับจินหญิงดังฮันกลายเป็นศัตรูของฟาย่าสไตล์การทำสิ่งต่างๆของเฟยไม่เคยเกี่ยวข้องกับกวงเล่ยอเลยการลอบสังหารคือจุดแข็งของพวกเขาเขาไม่ถึงระดับ7ของการรับรู้ด้วยซ้ำในโลกของคาชูห่างไกลจากความกลัวข่าวจากแบ็คเนลกลุ่มซ่อมแซมการ์ดสกาเล่มีการ์ดระดับ7จำนวน11ใบที่ได้รับการซ่อมแซมในแผนกคอนเลือดแห่งเดียวแม้ว่าสกาเล่ริจิเมนต์จะขึ้นชื่อในด้านประสิทธิภาพการต่อสู้ที่สูงแต่มันก็ยังเป็นเพียงคาชูห่างไกลจากบิ๊กแม็กอย่างฟาย่าซิกฟาย่าจะมีการซ่อมแซมการ์ดระดับ7กี่ใบลองคิดดูที่นี่มันจะไม่ทำให้เฉินมูตกใจความเข้มข้นในการรับรู้ของเขายังอยู่ไกลจากระดับ7มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นความวิจิตรของการควบคุมการรับรู้ของเขาแต่ไกลเกินกว่ามาตรฐานระดับ7สถานการณ์ของเสี่ยวป๋อก็คล้ายกับเขาซางฮันสุยก็เป็นหนึ่งในนั้นความรุนแรงในการรับรู้สูงสุดความเข้มข้นในการรับรู้ของเขาอยู่ห่างจากระดับ7เพียงเส้นเดียวแต่ให้ทั้งหมดที่อยู่ในมือของพวกเขาเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของที่สุดมือของเฉินโฮมวอแข็งแกร่งมากทั้งแบบไบโพล่าและล็อกสีทองความหลากหลายนั้นแปลกและคาดเดาไม่ได้ตัวเขาเองก็มีสถานะเป็นศูนย์จากนิชิซาวะทักษะทางอากาศที่เรียนรู้จากเวียก็มีให้บริการแล้วเช่นกันและความสงบอันลึกซึ้งของการตระหนักรู้ในตนเองทำให้เขาฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็วเผชิญหน้ากับการซ่อมแซมการระดับ7เขาไม่กลัวและมือของเสี่ยวโปเฉินมู่เป็นคนทำให้มันหยุดมันหนึ่งในการที่น่าพอใจที่สุดเสี่ยวปอฝึกฝนทักษะของเขาในป่าเพียงลำพังมานานหลายปีประสบการณ์การต่อสู้ส่วนตัวมากมายอย่าคิดถึงเขาหลังจากที่ซางฮันสุยเป็นเจ้าของระเบิดมันกลายเป็นกำแพงกั้นปืนใหญ่รูปทรงมนุษย์อย่างแท้จริงประสิทธิภาพการต่อสู้ของทีมน่าทึ่งมากแต่ลองนึกถึงกองคอนเลือดของกรมทหารสกาเล่คาชูซึ่งมีคาชู11ระดับ7เฉินมู่รู้สึกพูดไม่ออก
ชคดี11คนเป็นการซ่อมแซมการระดับ7มีเพียง3คนเท่านั้นที่อยู่ใน100อันดับแรกของรายชื่อดาราเส้นดำการรับรู้ความรุนแรงไม่ได้หมายถึงทุกอย่าง2วันนี้เชนมูสื่อสารกับแบ็คเนลจูนปิ้งทุกวันการแสดงออกที่เด็ดเดี่ยวของแบ็คเนอร์ทำให้เขาสงบลงทันทีความตั้งใจของเขาคือรีบกลับทันทีสิ่งต่างๆในเมืองตรงรุ่ยจบลงแล้วนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังจากบ้านของลุงในการเข้าร่วมการแข่งขันคลาสสิกที่จัดขึ้นในเมืองฉียอนหูแต่เมืองตรงรุ่ยอยู่ห่างจากฐานมากเกินไปรอให้เขารีบกลับบ้านเดลิลี่อากาศหนาวโดยไม่มีทางเลือกใดๆเขาสามารถอยู่ที่บ้านลุงของเขาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นเจ้าของไม้เขาสามารถติดต่อแบ็คเนลได้เขายังคิดอยู่ในใจฉันจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองโทรายชื่อดาวเส้นสีดำล่าสุดอันดับของคุณเพิ่มขึ้น3อันดับไททูยงหัวเราะและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณแอบโจมตีบันทึกของฟาย่ามันยังถูกพบโดยรายชื่อดาวเส้นสีดำความสุขเล็กความสุขเล็กน้อยๆปรากฏบนใบหน้าของเขาสำหรับฟาเอียที่ตั้งใจจะลักพาตัวลูกชายทั้ง3ของเขาเขาเกลียดมันโดยธรรมชาติมันไม่ดีสำหรับฉันเฉินมู่พูดอย่างเฉยเมยฉันหวังว่าสิ่งนี้จะไม่แพร่กระจายฮ่าๆเจ้าหนุ่มยังต้องก้าวราวอีกสักหน่อยวันนี้คฤหาสน์ของหอไร่งอหมิงได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนามีกระทัสแต่งเครื่องแบบตำรวจอยู่ทุกคนทุกแห่งพวกเขาดูเหมือนศัตรูของพวกเขาคฤหาสน์ของหอไร่งอหมิงไม่ได้หรูหราเท่ากับสมาชิกในครอบครัวของไทซู่เจิงดูเหมือนบ้านธรรมดาธรรมดายกเว้นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่เฉินมู่ยังคงมองเห็นหนทางที่แตกต่างกันมากมายจุดนี้ดูธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วมันเป็นป้อมปราการเล็กๆจุดนกหวีดและจุดอำนาจการยิงจะถูกสลับกันการออกแบบที่สมเหตุสมผลผู้เชี่ยวชาญเขียนเมื่อเห็นแอร์วอร์บอร์แรกเฉินมู่ติดตามลุงของเขายงฉันได้ยินมาว่าไทชูยงคอยทักทายหัวหน้าครอบครัวอื่นอยู่เสมอข้อกำหนดของการจัดเลี้ยงสูงกว่าลุงเจิ้งอย่างเห็นได้ชัดมาครบร่างจริงของกองกำลังต่างๆจะเห็นได้ว่าหอไร่งอหมิงมีพลังเพียงใดในตรงรุ่ยบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของเฉินมู่กำลังฟังเสียงของคนเหล่านี้อย่างเมื่อลอยพวกเขาปกปิดหมอบยุนซานที่ทำให้เขาฟังอย่างลับๆเขาเพียงเพิกเฉยต่อมันจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับแบ็คเนลคราวนี้ศัตรูแข็งแกร่งอันตรายจากสถานการณ์ของพวกเขาแม้แต่เขาก็ยังหวาดกลัวแม้ว่าจะมีความมั่นใจในตัวแบ็คเนลอย่างแข็งแกร่งก็ตามแต่ความกังวลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้จัดการทั่วไปไปเสียงของผู้หญิงผ่านเข้าไปในหูของเขาการตื่นของเชนมูเส้นมองขึ้นไปแต่มันกำลังพูดถึงยู่หอยานยานเที่ยวผู้งดงามที่ไม่มีใครเทียบได้ยิ้มให้กับเคียงซี่รุ่งโรจน์แต่อย่างใดคืนนั้นเฉินมู่ไม่มีความรู้สึกที่น่าทึ่งอีกต่อไปวันนี้เธอสวมชุดสีขาวเรียบง่ายกระโปรงยาวถูกปลักเข้ามาฝุ่นไม่เปื้อนอะไรนี่คือผ้าชนิดพิเศษอะไรเฉินมู่ขึ้นมาก่อนกลายเป็นคำถามที่มีเบาะแสเล็กน้อย555คุณยู่อยู่อิจฉาผู้เฒ่านางสาวยู่ยู่มีเพียงนายไปในสายตาใช่ไหมชายชราคนนี้กำลังจะประท้วงไทชูหยงหัวเราะอย่างเต็มที่ด้วยท่าทางที่เล่นเฉินมู่และตันหยูซีเป็นคน2คนแทนยูเคียนหน้าแดงพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณลุงต่ายพูดแบบนี้ไทชูหยงตบไหล่ของเชนมู่ฉันพูดว่าเอาละทำงานหนักหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับชาวยู่เขาก็ยิ้มผู้เฒ่าฉันจะไม่รบกวนคุณหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะและจากไปไม่ได้เจอกันนานเลยคุณตานเฉินมู่กล่าวอย่างสุภาพดวงตาของแทนยุคซี่ฉายแววไม่พอใจเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ในไม่ช้ารอยยิ้มอันงดงามก็กลับมาปรากฏบนใบหน้าของเธอผู้จัดการทั่วไปไปยังคงสุภาพมากอย่างไรก็ตามเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วทันใดนั้นการจ้องมองของเธอก็จับสร้อยข้อมือสีดำและสีขาวบนมือของเฉินมู่ดวงตาที่สวยงามเป็นประกายเฉินมู่จำสิ่งนี้ได้เพียงไม่กี่วันก่อนงานเลี้ยงของลุงวันนี้มีมากเกินไปเกิดขึ้นให้เขารู้สึกเหมือนเป็นโรคสักหน่อยใช้ประโยคนี้โดยไม่รู้ตัวเท่านั้นโอ้ใช่เฉินมู่รู้ดีว่ามีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมการแสดงออกดูอึดอัดเล็กน้อยโชคดีที่มีหน้ากากมาบังไว้แทนยูมุยและยิ้มให้ความสนใจกับแขกแถวนี้ทันใดนั้นทุกสายตาก็หันมาตรงความอ่อนโยนสีขาวคู่นั้นเล่นกับแก้ววายแดงในมือดูเหมือนเธอจะถอนหายใจโดยไม่ตั้งใจฉันคิดว่าดงกรุยเป็นดินแดนแห่งปาร์ตี้ใครคิดว่ามันเป็นปาร์ตี้ที่อันตรายฉันได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้อยู่อาศัยลับของฟาย่าถูกโจมตีดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีคนสำคัญที่มีถูกแย่งชิงไปใครๆก็บอกว่าเฉียวหยวนเป็นคนทำยู่หอยานก็สงสัยนิดหน่อยถ้าเฉียวหยวนที่กำลังมาแรงคนนี้ปะทะกับมิสเตอร์ไปฉันสงสัยว่าใครจะชนะและใครจะแพ้ความงามอันน่าหลงใหลต่างจ้องมองกันทันทีเฉินมู่รู้สึกหนาวสั่นจนสั่นขึ้นมาจากกระดูกสันหลังส่วนหางสมองทำงานเร็วมากคำแนะนำของแทนยูคืออะไรปากของเขายังคงแซงทำเป็นสงบผู้แพ้ต้องเป็นฉันฉันมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้ฉันไม่กล้าที่จะเอามันออกไปจริงหรือแทนยูเช่นมองไปที่เฉินมู่ด้วยรอยยิ้มผู้หญิงตรงหน้าเธอไม่ดีจู่ๆเฉินมู่ก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาเธอทำให้เขาเต็มไปด้วยความรู้สึกอันตรายเฉินมู่เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเขามาโดยตลอดแล้วเขาก็พบว่าดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถมองผ่านผู้หญิงคนนั้นได้เลยเขาเกลียดทันทีและอยู่ห่างจากแทนยูไม่เกิน10เมตรทันใดนั้นก็มีคนเข้ามามันคือเจียงหอยู่ผู้สนับสนุนของยูยูเฉินมู่รีบคว้าโอกาสที่จะจับไปอย่างรวดเร็วรอให้เขาเดินเข้ามุมคนเดียวเพียงแต่พบว่าแผ่นหลังเปียกไปหมดนั่งอยู่ในมุมเฉินมู่รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมที่ยู่หอยันเห็นตัวตนของเขาคำพูดของเธอหมายถึงอะไรเธอกำลังบอกเป็นนายไทชูยังรู้ตัวตนของเขาเขาไม่กังวลไทซู่หยงจะไม่มีวันเปิดเผยตัวตนของเขาท้ายที่สุดแล้วการรั่วไหลออกไปนั้นไม่ดีสำหรับเขาแต่ถ้าแทนยูชวนผู้ลึกลับแห่งต้นกำเนิดนี้รู้และเขาก็กังวลมากขึ้นมันเกี่ยวกับความสนใจเป็นพิเศษของยูยูต่อตัวเองเฉินมู่นั่งสักพักและเห็นรงมิงเดินเข้ามาพร้อมกับลูกสาวของเขาลูกสาวของหอไร่งอหมิงเต๋อดูอายุ12หรือ3ขวบและใบหน้าของเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะจะเห็นได้ว่าเธอไม่ชอบฉากนี้มากนักแม้ว่าใบหน้าของเธอจะยังคงสุภาพและสุภาพก็ตามเมื่อมองไปที่ยูยานเธอถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มแขกสิ่งนี้ยังทำให้เฉินมู่ส่งถอนหายใจด้วยความโล่งอกต่อหน้าผู้หญิงคนนี้เขาจะรู้สึกถึงอันตรายแอร์ละลมหายใจอยู่เสมอแต่โชคดีที่หอยู่หอยันเป็นบุคคลที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดในคืนนี้ไปไหนก็มีคนนับไม่ถ้วนจากนั้นเจียงหอยู่ก็เดินตามเธอไปทีละขั้นเพื่อปกป้องผู้สงสารฝูงชนต้องพูดคุยเกี่ยวกับยู่หอยานซึ่งดูเหมือนจะรับรู้ถึงการสอดแนมของเฉินมู่เต๋อเฉินมู่ก็รีบหันมองอย่างรวดเร็ว
คุณไปอยู่ที่นี่คนเดียวแต่หลงหมิงไม่ได้รับความบันเทิงเหรอหลงหมิงได้ยินเสียงดังเมื่อเฉินมู่เงยหน้าขึ้นมองเขาก็พาลูกสาวของเขามาแขกคนอื่นๆต้องเหลือบมองเฉินมู่ชูไฮเกออชื่อนายไปไม่ใช่แมวหรือสุนัขอีกต่อไปในฐานะตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองตงรุยอเมื่อเร็วๆนี้เขามีคุณสมบัติที่จะดึงดูดความสนใจของชื่อดังเหล่านี้ได้แล้วอย่างไรก็ตามหอไร่งอหมิงต้องมองเขาแตกต่างออกไปและเพิ่มน้ำหนักให้กับเฉินมู่ในใจพวกเขาอีกครั้งอาจารย์หลงมีมารยาทดีเฉินมู่ลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มนี่คือลูกสาวตัวน้อยของฉันหลงมิงแนะนำตัวเองกับลูกสาวของเขาก่อนจากนั้นจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนให้ลูกสาวของเขาที่รักนี่คือพ่อไปที่คุณพูดกับคุณคือผู้จัดการทั่วไปไปเด็กหญิงตัวเล็กๆมองเฉินมู่อย่างสงสัยแต่ทำไมคุณถึงสวมหน้ากากหอไร่งอหมิงขมวดคิ้วและแค่อยากจะตบลูกสาวของเธอที่หยาบคายเพราะฉันดูน่าเกลียดเมื่อฟังคำถามที่ไร้เดียงสาของเด็กหญิงตัวเล็กๆในตอนนี้เฉินมู่ยังคงมึนงงและอารมณ์ของเธอก็เปิดออกมากและปากของเธอก็งอโดยไม่สมัครใจฉันเสียใจคำขอโทษเล็กๆน้อยๆแอลวอร์บอขึ้นมาในดวงตาของเด็กหญิงตัวเล็กๆและเธอก็ยังคงขอโทษต่อไปทันใดนั้นคนรับใช้ก็เดินอย่างรวดเร็วไปหาหลงหมิงกระซิบข้างหูของเขารอยยิ้มของหอไร่งอหมิงทำให้ใบหน้าของเขาแข็งขึ้นทันทีและดวงตาของเขาก็เฉียบคมขึ้นทันทีเมื่อคนใช้พูดจบแล้วเขาก็มายืนอยู่ข้างๆรอให้นายบอกให้เธอเข้ามาหลงหมิงพูดเบาๆเสียงในห้องโถงค่อยๆเงียบลงจนเงียบไปใครล่ะจะมาที่นี่เพื่อรับผู้ชายที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ฟายะมาแล้วหลงหมิงกระซิบกับเฉินมู่การกระทำของเขาตกไปอยู่ในสายตาของคนอื่นให้พวกเขาดูเฉินมู่มากขึ้นไฟอาฟายะส่งคนมาที่นี่ด้วยเหรอทันใดนั้นเฉินมู่ซิงก็ยกมันขึ้นมาแต่ทำให้เขารู้สึกสบายใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าฟายาจะไม่ได้รับเชิญมิฉะนั้นหลงหมิงจะไม่ได้แสดงออกคลิกเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นชัดเจนมากในห้องโถงอันเงียบสงบเด็กสาวในแจ็คเก็ตสีดำกางเกงขายาวรัดรูปและรองเท้าบูทหนังสีดำปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนผมสีม่วงมัดเป็นหางม้าและชายทั้งคนก็สะอาดอย่างเห็นได้ชัดเธอเงยหน้าขึ้นและดูไม่แยแสเสี่ยวมานเฉินมู่หรี่ตาของเขาอย่างแหลมคมเขารู้จักผู้หญิงคนนี้เขาได้จัดการกับเธอมากกว่า1ครั้งในเมืองลูโอฮัวสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้เกี่ยวกับเธอคือการต่อสู้กับยูกูโอและฮากิวาระเธอยังมีชีวิตอยู่หรือสถานการณ์ในวันนั้นที่เขาจำได้ชัดเจนฮากิวาระมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนและเขาไม่สามารถนึกถึงเหตุผลว่าทำไมฮากิวาระจึงปล่อยเธอไปแต่เธอต้องรอดปรากฏตัวต่อหน้าฉันเกือบจะในเวลาเดียวกันสายตาของเสี่ยวมันหันไปทางด้านข้างของเขาเล็กน้อยจู่ๆหัวใจของเฉินมู่ก็ตกตะลึงอีกครั้งดูเหมือนว่าเสี่ยวมันไม่เพียงแต่รอดชีวิตจากเงื้อมือของเอบาระเท่านั้นแต่ยังมีพลังมากจนเขาไวต่อเครื่องอากาศอีกด้วยเฉินมู่รู้สึกได้ถึงการจ้องมองของเธอที่จ้องมองเธออยู่ครู่หนึ่งพวกเขาย้ายออกไปและในที่สุดก็ตกลงไปที่หลงหมิงฉันได้ยินมาว่าวันเกิดของท่านหลงมีค่าและในนามของฟายะฉันขอส่งคำอวยพรถึงคุณหลงเสี่ยวมันแสดงท่าทางเล็กน้อยไม่ถ่อมตัวและพูดว่าฉันขอให้คุณหลงมีความสุขและมีความสุขเคารพสักนิดไม่เคารพเลยได้โปรดหลงพลาดด้วยเธอถือล็อกเก็ตที่ไม่เด่นไว้ในมือทั้งสองข้างของขวัญลืมไปแล้วดื่มได้น้ำมันนี่มาได้ค่อนข้างจะคาดไม่ถึงใบหน้าของหลงหมิงกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแต่คำพูดก็ไม่เค็มทุกคนสามารถได้ยินหอไร่งอหมิงโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความคิดเห็นที่ดีต่อฟายาและต้องลักพาตัวและแอบโจมตีในวันนั้นเขาอยู่ที่นั่นในฐานะหัวหน้ากรมตำรวจเขาเป็นกลุ่มที่ชอบแหกกฎเกณฑ์ไม่ชอบอย่างยิ่งมือของเสี่ยวมันไม่ถอยกลับแต่ยังคงพูดว่าอาจารย์หลงรับรู้ถึงอันดับที่7มันอยู่ในอันดับที่63ในรายการฤดูหนาวและความแข็งแกร่งดังกล่าวสามารถชื่นชมได้อย่างใกล้ชิดต่อไปทันใดนั้นเสียงหึงในห้องโถงก็ดังขึ้นเป็นครั้งแรกที่สาธารณชนรู้ว่าหอไร่งอหมิงอยู่ในอันดับที่63ในรายการฤดูหนาวแม้ว่ารายชื่อเทียนตงจะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับรายชื่อดาราเส้นดำแต่ก็ยังถือว่าเป็นรายการที่สำคัญอันดับที่61ในรายการฤดูหนาวนี่เป็นการจัดอันดับที่ค่อนข้างน่าทึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหลายคนในประวัติศาสตร์ของหอไร่งอหมิงคาดเดากันอย่างลับๆแต่ไม่เคยบรรลุผลสำเร็จโดยไม่คาดคิดหลงหมิงมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นจริงๆบางคนกำลังค้นหาชื่ออันดับที่61ในใจอยู่แล้วแม้แต่ลูกสาวของหอไร่งอหมิงที่อยู่รอบตัวเธอก็ยังปิดปากของเธอใบหน้าของเธอก็ไม่น่าเชื่อเธอไม่เคยคิดว่าพ่อจะแข็งแกร่งขนาดนี้ใบหน้าของหลงหมิงหายไปพร้อมกับรอยยิ้มและใบหน้าของเขาก็จมลงราวกับน้ำโดยพูดว่าสวัสดีหมายความว่าไงคุณสามารถตรวจสอบก้นด้านล่างได้อย่างชัดเจนเขาทำให้แคทูสตัวสั่นพวกเขารู้ว่าเจ้านายโกรธพวกแมวขยิบตาให้กันและพวกเขาก็ตัดสินใจว่าทันทีที่เจ้านายออกคำสั่งพวกเขาก็ชนะผู้หญิงคนนั้นทันทีอย่างไรก็ตามเจ้านายกลับกลายเป็นเซียวมันพูดราวกับว่าเขาไม่เคยตระหนักมาก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ฉันคิดว่าฉันจะใช้ของขวัญชนิดใดเพื่อมอบความแข็งแกร่งและตัวตนของฉันให้กับมือของฉันได้คำพูดในท้องถิ่นของเธอดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะเตรียมของขวัญหายากมาให้หอไร่งอหมิงยิ้มอย่างเย็นชาแม้ว่าฉันจะไม่มีธุรกิจของครอบครัวแต่ฉันก็ไม่เห็นสิ่งใดในโลกนี้เลยเขาจ้องมองที่เซียวมันและพูดช้าๆแต่ฉันมีข้อดีอย่างหนึ่งนั่นคือความพึงพอใจเจ้านายของคุณมีของขวัญคุณไม่ต้องการมันและคุณไม่สนใจที่จะรู้มันมาส่งเลยก่อนที่จะรอให้คนรับใช้ทำอะไรเสี่ยวมันพูดอย่างเย็นชานั่นเหรอมันมีการ6ดาวด้วยเหรอห้องโถงเงียบลงทันทีหากทุกคนฟ้าร้องพวกเขาก็จะยืนนิ่งรวมทั้งเฉินมู่ด้วยในฐานะผู้ผลิตการ์ดเขารู้จักให้ดีกว่าคนทั่วไปมากการ์ด5ดาวเป็นการ์ดระดับสูงสุดที่เขาเคยเห็น6ดาวอย่าพูดเลยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนการ์ด6ดาวทันใดนั้นสายตาของทุกคนก็กระตือรือร้นอย่างมากโดยจ้องมองที่เสี่ยวมันถือกล่องเล็กๆอันต่ำต้อยทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยเสียงหอบหนักโดยเฉพาะคาสุในห้องโถงที่อยากจะตะครุบมันแม้แต่เฉินมู่ก็ตื่นเต้นมากไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยเขาต้องการขึ้นไปดูว่าการ์ดระดับ6ดาวในตำนานนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร
ในความเป็นจริงก๊าซ5ดาวนั้นหายากมากในตลาดในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นก๊าซซัมซุงคือการกำหนดค่าหลักในขณะที่ในเขต WU หัวก๊าซ4ดาวคือการกำหนดค่าหลักราคาของก๊าซ5ดาวแต่ละใบนั้นสูงลิบลิ่วและเป็นเรื่องยากมากที่จะซื้อก๊าซ5ดาวมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เข้มงวดอย่างยิ่งเชนมูซางระเบิดให้กับแซงแฮนชุยค่าความเสียหายนั้นค่อนข้างน่าทึ่งแต่ก็ใกล้เคียงกับก๊าซระดับ5ดาวเท่านั้นแต่แล้วก๊าซ6ดาวละมันอยู่นอกหมวดก๊าซทั่วไปและไม่มีข่าวเกี่ยวกับพวกมันในตลาดเชิญมู่ได้เห็นและใช้การ์ด5ดาวแม้ว่าเขาจะยังผลิตมันไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้แต่แล้วการ์ด6ดาวแล้วการ์ด6ดาวจะมีโครงสร้างอย่างไรมันมีพลังขนาดไหนมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่เขาอยากจะดูมากแค่ไหนแม้ว่าเขาจะทำก็ตามอาจเป็นเพราะพวกมันหายากเกินไปอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพไม่สามารถวัดได้ด้วยมาตรฐานระดับดาวอีกต่อไปการ์ดที่มีดาวมากกว่า5ดวงมักไม่ค่อยใช้ในการประเมินดาวแต่พวกเขาจะใช้ชื่อของตนโดยตรงแทนการ์ดใบนี้ชื่อ Eternal Night มาจากมือของ Mastercard Illusion นานเลนเฉินมู่รู้สึกว่าคอของเขาแห้งมากและร่างกายของเขาก็ร้อนมากแต่เขาไม่สามารถละสายตาจากกล่องธรรมดาได้การ์ดปีศาจเฉินมู่รู้สึกว่าเธอหายใจลำบากโอ้พระเจ้ามันคือการ์ดปีศาจเขาใช้แรงทั้งร่างกายจนหมดและหลับตาอย่างแข็งทื่อเพียงเพื่อจะพบว่าทั้งคนดูเหมือนจะล้มลงและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็เปียกโชกการ์ดหลอนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหพันธรัฐคือสตาร์เชนโดยไฮเนอร์วันเซนว่ากันว่าเขาได้สร้างสตาร์เชนเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ผลิตการ์ดรายอื่นโรเซนบอกซึ่งยืนอยู่บนจุดสูงสุดสตาร์เชนตอนนี้อยู่ในมือของสตาร์อะคาเดมี่แล้วอาจารย์มีตำแหน่งและมีความแตกต่างระหว่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเฉินมู่มักถูกเรียกว่าปรมาจารย์ด้านการทำไพ่ซึ่งเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการในโลกทางการข้อกำหนดในการได้รับตำแหน่งปรมาจารย์นั้นรุนแรงมากการสร้างการ์ดระดับ5ดาวเป็นเพียงเงื่อนไขพื้นฐานในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการตัดสินว่าผู้สร้างการ์ดจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้หรือไม่หนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือการสร้างการ์ดที่มีดาวมากกว่า5ดาวนี่คือสาเหตุที่ผู้ผลิตการ์ดหลายรายในหลายอุตสาหกรรมย่อเย้ยว่าผู้ผลิตการ์ดดิจิทัลเป็นผู้เชี่ยวชาญความยากสำหรับปรมาจารย์ที่จะก้าวหน้าคือนอกจากจะแข็งแกร่งแล้วนี่ยังเป็นเรื่องของโชคอีกด้วยวัสดุที่จำเป็นในการสร้างการ์ด6ดาวนั้นหายากและไม่ธรรมดาถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่สามารถรวบรวมชุดหนึ่งได้อย่างไรก็ตามมีปัญหาเรื่องอัตราความสำเร็จในการทำการ์ดยิ่งการ์ดมีความก้าวหน้ามากเท่าใดความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสำหรับผู้ผลิตการ์ดบางรายเป็นเพราะโชคไม่ดีพอที่การทำการ์ดชูไฮเงะล้มเหลวและพวกเขาไม่สามารถได้รับตำแหน่งปรมาจารย์ตลอดชีวิตดังนั้นทั้งสหพันธ์จึงมีผู้ผลิตการ์ดเพียง9รายเท่านั้นปรมาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการ์ดเพียงใบเดียวที่มีดาวมากกว่า5ดวงในช่วงชีวิตของพวกเขาสำหรับการ์ดแต่ละใบที่มีดาวมากกว่า5ดวงจำเป็นต้องมีการประเมินและการลงคะแนนโดยรวมโดยผู้ผลิตการ์ด5คนขึ้นไปเพื่อกำหนดระดับดาวแต่ท่านอาจารย์ยูโกสลาเวียได้รับบัตรเลื่อนตำแหน่งเสียงของหลงมิงสันฟายามีเจ้านายเพียงคนเดียวนั่นคือยูโกสลาเวียใช่แล้วเซียวมันพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม Forever Night จนถึงตอนนี้อาจารย์ยูสลันผลิตการ์ด6ดาวได้สำเร็จเท่านั้นหากอากาศถูกเผาไม่เส้นประสาททุกส่วนในร่างกายจะถูกเผาไหม้แต่ความรู้สึกแสบร้อนนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแม้จะตัวสั่นด้วยซ้ำในบรรยากาศที่บ้าคลั่งนี้ห้องโถงก็เงียบสงบผิดปกติหลังจากนั้นไม่นานความตกใจและความตื่นเต้นบนใบหน้าของหลงหมิงก็จางหายไปและความสงบในอดีตก็กลับคืนมาขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจหลงหมิงคิดว่าตัวเองไม่สามารถรับของขวัญดังกล่าวได้เสียงทุ้มต่ำแหบแห้งเล็กน้อยแต่ประโยคนี้ไม่จำเป็นเกินกว่าจะทิ้งกำแพงอันหนักอึ้งไว้ในห้องโถงอันเงียบสงบแต่ร้อนแรงแห่งนี้ระเบิดผู้คนกวาดพื้นไปตามเสียงดวงตานับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาบ้าหรือนี่คือการ์ด6ดาวประโยคเดียวกันนี้ผุดขึ้นมาในใจของทุกคนพร้อมๆกันพวกเขามองหลงหมิงเหมือนสัตว์ประหลาดศีรษะของเฉินมู่กระจ่างแจ้งและเขาอดไม่ได้ที่จะหายใจออกยาวๆดูดวงตาของเซียงรองมิ่งที่เต็มไปด้วยความชื่นชมในเวลานี้คุณยังคงสามารถรักษาสมองให้ปลอดโปร่งได้และสมาธินี้แข็งแกร่งกว่าที่คุณรู้จะเห็นได้ว่าหอไร่งอหมิงมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายในเวลานี้บางคนเริ่มรู้สึกตัวและพี่ใหญ่อย่างไทซู่หยงก็กลับมาในเวลานี้เช่นกันและดวงตาของพวกเขาก็ลึกลงไปอีกครั้งหอไร่งอหมิงพูดถูกถ้าเป็นการ์ด6ดาวของขวัญก็หนักเกินไปไม่มีอาหารกลางวันเพื่ออะไรมูลค่าของการ์ด6ดาวนี้ชัดเจนสำหรับหลงหมิงไฟยะเป็นคำสาปอะไรเป็นองค์กรที่โหดร้ายและโหดเหี้ยมและสังหารผู้คนมากขึ้นองค์กรดังกล่าวที่มีของกำนันเช่นนี้จะขอมากกว่านี้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหอไร่งอหมิงหอวู่หรือใครก็ตามที่ตกอยู่ในมือของเขาคือเส้นชีวิตผู้ชายมีความผิดและมีความผิดเขาเชื่อการ์ด6ดาวหรือการ์ดปีศาจหายากข่าวจะแพร่กระจายไปทั่วสหพันธ์ในวันพรุ่งนี้จะมีการซ่อมการ์ดนับไม่ถ้วนแห่กันเหมือนฉลามดมกลิ่นปลาผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรเฉินหมิงฟื้นฟูชิงหมิงฉันยังคิดถึงกุญแจสู่ปัญหาเสี่ยวหอมั่นต้องการทำอะไรสำหรับชิวซานยู่หรือเปล่าเฉินมู่มีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีอยู่ในใจของเธอการจ้องมองของเขาชื่นชมเล็กน้อยอาจารย์หลงเป็นคนพิเศษและน่าชื่นชมอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการฝึกฝนนี้ตลอดทั้งคืนแน่นอนว่าไม่ใช่เพื่ออะไรมีเงื่อนไขเล็กน้อยด้านล่างห้องโถงว่างเปล่าและเงียบสงบสะท้อนเสียงของเสี่ยวมันด้วยพื้นผิวโลหะเล็กน้อยคงจะรองยังจำเหตุการณ์ที่สถานีไฟยักษ์ของเราถูกโจมตีเมื่อนานมาแล้วได้ดวงตาที่สวยงามของเสี่ยวหมานั้นงดงามมากเซินกล่าวว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อยู่ในเมืองตงรุ่ยซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความสงบเรียบร้อยของสาธารณะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่สิ่งเลวร้ายเช่นนี้จะเกิดขึ้นไทซู่หยงก้าวไปข้างหน้าจากฝูงชนแล้วพูดอย่างเย็นชาเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ล้อเล่นเหรอโอ้นี่ไม่ใช่วิธีการทั่วไปที่องค์กรของคุณใช้ใช่ไหมเขาเจ้าเล่ห์และเดาคร่าวๆถึงความตั้งใจต่อไปของเสี่ยวหมานตอนนี้เขาและเฉินมู่อยู่บนเรือแล้วและพวกเขาเป็นคนแรกที่โจมตีฝูงชนพยักหน้าและลุง3คนของครอบครัวลุงเกือบถูกกลับพาตัวไทชูยงมีจุดยืนที่จะพูดสิ่งนี้โดยธรรมชาติแนวทางของฟาย่าส่งผลดีต่อครอบครัวเหล่านี้
ไม่เลวองค์กรของคุณทำมากเกินไปมีวันที่เจ็บปวดแม้ว่าความแข็งแกร่งของเมืองตงรุ่ยจะไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ที่นั่นเราจะไม่ยอมให้คุณมายุ่งวุ่นวายเช่นชานเจ้าของตระกูลลูโอกล่าวในฐานะกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดในเมืองดงกรุยคำกล่าวของเขากระตุ้นการสนับสนุนจากกองกำลังอื่นในทันทีหน้าตายังเหมือนเดิมโค้งคำนับลุงยงขอโทษกับการกระทำที่ผ่านมาของเราและสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคำพูดของเธอปล่อยให้คนที่โกรธแค้นเหล่านี้ค่อยๆสงบลงเพราะไม่มีใครอยากปะทะกับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเฟ้อาโดยตรงไทชูหยงไม่คาดคิดว่าฟาย่าจะถอยกลับเร็วขนาดนี้และอดไม่ได้ที่จะนิ่งเงียบเขามองไปที่เฉินมู่ด้วยความกังวลในใจคราวนี้ฉันมาที่นี่ด้วยมิตรภาพและความเมตตาจากฟาย่าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ส่งสารที่โจมตีชาวเมืองฟาย่าของเราในครั้งนี้ได้รับการสอบสวนอย่างชัดเจนแล้วมันคือคาชูโอปีเอโอยวนและสหายของเขาในเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งของเราในฟาย่าถูกจับไปเป็นเชลยและเรากังวลมากกับชะตากรรมของเธอเฉียวหยวนเสียใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปได้ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันเกิดนางสาววรงจึงอยากขอความช่วยเหลือจากทุกท่านหากใครสามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ได้เราก็ขอสิ่งนี้เป็นรางวัลตลอดไปเสี่ยวหมานเปิดกล่องไม้ที่มีการ์ดสีดำวางอยู่ข้างในโลโก้ระดับ6ดาวนั้นสะดุดตามากมุมทันใดนั้นทั้งห้องโถงก็จมน้ำตายเคี่ยวยูอันตัดหน้าของฟาย่าและมันแพร่สะพัดในเมืองดงกรุยมาเป็นเวลานานและไม่มีใครรู้แต่ไม่มีใครคาดหวังว่าฟาย่าจะตอบโต้เคี่ยวยูอันด้วยวิธีนี้หนังศีรษะของเชนมูมึนงงและตอนนี้เขากำลังประสบปัญหารอจนถึงวันพรุ่งนี้ไม่สิบางทีคืนนี้ผู้คนในเมืองตงรุยยอทั้งเมืองจะเริ่มค้นหาตัวเองเขาตกใจอยู่ในใจก่อนที่เขาจะคิดว่าคิวชานยูจะต้องเป็นคนสำคัญในฟาย่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยังถูกประเมินต่ำไปอยู่บ้างฟาย่ายินดีจ่ายราคาที่สูงขนาดนี้เพื่อช่วยชิวซานยูใบหน้าของไทชูหยงเป็นเหมือนปกติแต่เมื่อมองลึกๆความกังวลก็ยิ่งจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆการได้รับรางวัลอย่างกระทันหันของฟาย่าจะทำให้เคียวยูอันเข้าสู่ภาวะวิกฤตทันทีไม่มีกำแพงสุญญากาศในโลกนี้หากคนทั้งเมืองกำลังตรวจสอบกระดาษจะไม่ปิดไฟอกอันมีค่ามากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวลุงของฉันจะซื้อได้สำหรับบ้านลุงคนปัจจุบันของเฉียวเกี่ยวข้องกับว่าพวกเขาจะได้รับคะแนนเสียงนั้นหรือไม่หากมีอะไรผิดพลาดกับเฉียวหยวนการลงทุนทั้งหมดที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้ก็ไร้ผลดวงตาของเขาสั่นไหวดูเหมือนกำลังดิ้นรนเสียงคลื่นไม่สามารถสงบลงได้เป็นเวลานานและทุกคนก็พูดคุยกันอย่างดุเดือดแถมบางคนเปิดใช้งานการสื่อสารโดยตรงและกระจายข่าวอย่างตื่นเต้นในที่สุดหินในใจเขาก็ตกลงสู่พื้นจนถึงตอนนี้สิ่งต่างๆไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของเธอมากนักจุดแข็งของฟาย่าในเขตเทียนตงยี่มีจำกัดมากเมื่อประกอบกับการโจมตีของชงยูฮันโจเมื่อนานมาแล้วการลดกำลังคนก็ร้ายแรงมากและพวกเขาไม่สามารถส่งคนจำนวนมากไปได้ซึ่งจะกระตุ้นให้ซงเยโวฮันโจต้องระมัดระวังและที่สำคัญกว่านั้นมันจะใช้เวลานานเกินไปเธอรอไม่ไหวแล้วทุกวันผ่านไปภรรยาก็ตกอยู่ในอันตรายต่อไปอีกวันตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เฉียวหยวนกัดริมฝีปากภรรยาของเขาอย่างรุนแรงในที่สาธารณะก็อาจเป็นความไม่พอใจได้นางล้มบนมือไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ายังไงเธอก็จะช่วยภรรยาของเขาให้ได้ดวงตาของเธอมีความแน่วแน่แม้ว่าเธอจะไม่ได้มีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับภรรยาของเขาแต่เธอก็รู้ถึงความสำคัญของภรรยาของเขาที่มีต่อฟาย่าการฝึกชั่วนิรันดร์นี้เดิมทีสั่งให้พาไปหานายฝางโดยไม่คาดคิดคุณฟางได้รับบาดเจ็บเมื่อเธอได้ยินข่าวครั้งแรกตะลึงกันเลยทีเดียวแม้ว่าคุณฝางจะรู้จักผู้คนไม่มากนักในเครือจักรภพแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนพระเจ้าในไฟอาผู้มีความสามารถส่วนใหญ่ในฟายาคาสุยอมรับคำสั่งของมิสเตอร์ฟางเช่นเธอและพี่ชายยูกัวสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเครือจักรภพคือคาซิอุสยอสจนถึงตอนนี้มีเพียง3เกมเท่านั้นในทุกรายการที่ไม่ชนะหนึ่งในนั้นต่อต้านนายฝางคุณฟางเป็นเหมือนในใจเธอได้รับบาดเจ็บเมียมีไหวพริบถูกพรากไปข่าวนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดในระดับสูงของฟาย่ากองกำลังเกือบทั้งหมดในเขตเทียนตงยี่รวมตัวกันที่ชาโอดองกรุยพลังของสัตว์เดรัจฉานนั้นมีจำกัดมากและนี่เป็นวิธีเดียวที่เธอคิดได้เซียวมานเริ่มสงบสติอารมณ์เล็กน้อยและเริ่มมองดูผู้คนในห้องโถงหากต้องการตามมาหาภรรยาของคุณคุณยังคงต้องพึ่งพางูดินเหล่านี้เธอมองเยาะเย้ยเมื่อเห็นใบหน้าที่ตื่นเต้นหรือตื่นเต้นนั้นกระทันหันเธอจ้องมองไปที่ชายในหน้ากากสีขาวผู้ชายคนนี้โดดเด่นเกินไปในฝูงชนทั้งห้องโถงเขาสวมหน้ากากเพียงคนเดียวสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอก็คือเธอรู้สึกถึงบุคคลนั้นฉันมีรสชาติที่ดูเหมือนว่าจะได้รับยิ่งเชี่ยวชาญมากเท่าไรสัญชาตญาณก็ยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นในตัวอย่างนี้มีสิ่งลึกลับไม่มากนักแต่ผู้เชี่ยวชาญคนใดก็ตามมักจะมีความเฉียบแหลมแอและอ่อนไหวต่อข้อมูลมากกว่าดวงตาเหล่านั้นและรูปร่างนั้นดวงตาของเซียวมันผิดไปเล็กน้อยเป็นชายสวมหน้ากากคนนี้แต่เขาไม่มีเวลาคิดให้รอบคอบในเวลานี้เสียงของพื้นในห้องโถงก็ค่อยๆลดลงท่านเจ้าคุณเสี่ยวมันจ้องไปที่ดวงตาของเฉินมู่อย่างแน่นหนาและคายประโยคนี้ออกมาเรียกฉันว่านายใบก็ได้เฉินมู่แข็งศีรษะและเขาพยายามทำให้เสียงสงบลงเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าสงสัยจะถอดหน้ากากออกดูได้ไหมฉันรู้สึกคุ้นเคยกับเธอมาตลอดเสียงของเสี่ยวมันเย็นชาเธอรู้สึกว่าเธอต้องเคยเห็นคนคนนี้และเสียงของเธอก็คุ้นเคยกับเธอเล็กน้อยเธออยู่ในเขตเทียนตงลี่ไม่มีใครรู้จักได้เฉินมู่ใส่หัวขออภัยไม่ทั้งสองคนตอบกันอย่างชัดเจนและชัดเจนในล็อบบี้ผู้อำนวยการไปอยู่ในเมืองตงรุยอและเขามักจะอยู่ในไฟแอร์ก็ซอแต่เขามักจะลึกลับมากเสมอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนหน้ากากบนใบหน้าของเขาก็ไม่เคยถูกถอดออกและไม่ใช่เขาผู้คนรู้ถึงต้นกำเนิดของเขาบางคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถูกล่อลวงเล็กน้อยความสงสัยอดไม่ได้ที่จะหนักขึ้นเขาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าวและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกกว่าคุณใส่หัวและหดตัวแบบนี้หรือเปล่าพูดเสียงดังว่าหรือคุณคือเฉียวหยวนชื่อของเฉียวหยวนทำให้ผู้ที่กระตือรือร้นที่จะเคลื่อนไหวยากขึ้นที่จะอดกลั้นใช่แล้วแค่ถอดมันออกมาดูเนื้ออีกชิ้นเทใส่หน้ากากทั้งวันก็มีคนออกมาแบบไร้ยังอาย
ปวดดีหอไร่งอหมิงโกรธมากดวงตาของเขาเบิกกว้างและโมเมนตัมของเขาก็เฉียดคมมาเลยออกไปจากสิ่งที่คุณเพิ่งพูดช่างกล้าหาญเหลือเกินแขกที่ฉันรงหมิงเชิญคุณกล้าใส่ร้ายไหมห้องโถงเงียบในเวลานี้กาซิ่วกลับมาที่หัวใจของเขาแล้วและเขาก็เหมือนกับเสือที่หิวโหยและเขาก็ตะลึงกับคำพูด 2-3 คำที่เขาเพิ่งพูดในฝูงชนคาสุอันดับที่63ในรายการฤดูหนาวปลดปล่อยการรับรู้ของเขาด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาและพลังของพลังก็ล้นหลามเช่นกันคาโทผู้ใจร้อนเพิ่งตอบสนองในขณะนี้และเขาก็รู้สึกสำนึกผิดเมื่อถูกกดดันจากแรงผลักดันของรงหมิงพวกเขาก็เดินออกจากห้องโถงอย่างเชื่อฟังค่อนข้างไม่ยอมแพ้แต่ก้าวไปข้างหน้าคำพูดเหมือนมีดท่านหลวงคุณต้องการปกป้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่รงหมิงยิ้มด้วยความโกรธท่านล้อเล่นจริงๆอ้าปากค้างเป็นผู้ต้องสงสัยท่านเป็นหัวหน้าตำรวจหรือเปล่าในเวลานี้เสียงผู้หญิงที่ไพเราะและสง่างามดังขึ้นฟ้าย่าช่างหญิงพยองและหญิงเช่นเคยจริงๆเสียงหวานมากจนสายตาของทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองไปยังสถานที่ที่เกิดเสียงนั่นก็คือคุณตาลเชอร์ซิงของแทนยุกวนด้วยรอยยิ้มอันสง่างามบนใบหน้าของเขายุนดานเปงมองเซียวมานเบาๆจากนั้นหันหน้าไปทางเชนมูอย่างอ่อนหวานเมื่อรู้สึกว่าดวงตาโดยรอบจับจ้องมาที่เขาความหึงหวงและความอิจฉาที่มีอยู่ในดวงตาของเขาทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจโอ้พระเจ้าลิงตัวหนึ่งกำลังเดือดร้อนแล้วลิงสองตัวคนจะอยู่ได้อย่างไรพูดถึงคุณยู่เฉินเหรอดวงตาของเสี่ยวมานก็เฉียดคมขึ้นทันทีการต่อสู้ระหว่างฟาย่าและแทนยูยิงไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งผู้หญิงคนนี้มีพลังมากจนเธอเคยได้ยินเรื่องนี้โอ้คุณรู้จักฉันด้วยเหรอแทนยูเลี่ยนเหลือบมองเธอเบาๆราวกับมองไปในอากาศปากของเขาสงบลงวิธีการของฟาย่าแต่ยูได้รับการสอนหลายครั้งดูเหมือนว่าฟาย่าจะปรากฏตัวขึ้นจะมีการฆาตกรรมทุกที่เซียวมันตะคอกอย่างเย็นชาคุณตันมันไม่สายเกินไปสำหรับความขัดข้องใจของเราคุณหมายถึงอะไรที่จะปกปิดเขาในครั้งนี้เธอพูดอย่างชาญฉลาดโดยที่ให้เห็นว่าทั้งสองมีความคับข้องใจโดยธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ง่ายเหตุผลที่ยู่อยู่พูดแบบนี้ก็เพื่อล้างแค้นฟาย่าความไม่พอใจแทนยูซางดูเหมือนจะเคี้ยวคำอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มทันทีฟาย่ารอบสังหารฉันหลายครั้งมันเป็นความบาดหมางจริงๆแต่เธอเชิดคางเรียกขึ้นทันใดนั้นการแสดงออกของเขาก็ดูถูกเหยียดหยามคุณเป็นใครและสามารถเป็นตัวแทนของฟาย่าได้ฉันจะฟื้นฟูฟาย่าตามธรรมชาติแต่สำหรับคุณมีคุณสมบัตินี้หรือไม่ใบหน้าของเสี่ยวหมันเปลี่ยนเป็นสีแดงกระทันหันเมื่ออีกฝ่ายมองข้ามไปเลือดก็พุ่งขึ้นเหนือศีรษะทันใดนั้นฝูงชนในห้องโถงก็ระเบิดและฟาย่าก็กล้าลอบสังหารมิสแทนยูเลียนเหรอในปัจจุบันสายตาของเกือบทุกคนที่มองเสี่ยวมันเต็มไปด้วยความเลวร้ายวันนี้ยกเว้นงานเลี้ยงที่จำเป็นเธอใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูแลเด็กกำพร้าเธอไม่ใช่แคทวอล์กแต่เธอกำลังทำของจริงเธอใช้พฤติกรรมของเธอเองเพื่อให้ได้รับความเคารพและความรักจากทุกคนแต่เสี่ยวมันยังคงคำนึงถึงจุดประสงค์ที่เธอมาที่นี่เธอบังคับตัวเองให้โกรธฉันไม่มีคุณสมบัติแน่นอนว่าไม่ใช่คุณตาลที่เป็นคนสุดท้ายแต่คราวนี้เกี่ยวข้องกับภรรยาของเราใครก็ตามที่อยู่ตรงหน้าเรามักจะเป็นศัตรูของเราเสี่ยวมันพูดแบบนี้อย่างเด็ดขาดและทุกคนก็รวมเป็นหนึ่งเดียวในเขตเทียนตงลี่ฟายังไม่สามารถแข่งขันกับเกาะเยือกแข็งมูลเย็นได้ตามธรรมชาติบางทีพวกเขาอาจจะไม่สามารถจัดการกับคุณตาลยู่หญิงซึ่งเป็นเจ้าของเมกอกี้ได้แต่ถ้าพวกเขาทำให้ฟายาโกรธก็จัดการกับกองกำลังในท้องถิ่นเช่นพวกเขาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฟาอาแทนยูหัวเราะเบาๆและหัวเราะไม่ว่าฟาย่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็สมเหตุสมผลคุณบอกว่าผู้อำนวยการบายคือเคี่ยวยูอันมีหลักฐานอะไรบ้างเซียวมันไม่สะทกสะท้านและเช่นก็พูดว่าเขาใช่ไหมคุณสามารถเห็นมันได้เมื่อคุณถอดหน้ากากออกแทนยูกวนเหลือบมองที่เชนมูไม่มีคลื่นในดวงตาของหน้ากากสีขาวดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นท่าทางไม่แยแสของเชนมูเธอก็รู้สึกพูดไม่ออกเลยทีเดียวดวงตาของเธอเปล่งประกายอย่างสนุกสนานเฉินมู่สงบจริงๆเพราะจู่ๆเขาก็พบว่าเขาไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนอกจากเสี่ยวมานและหลงหมิงสามารถคุกคามตัวเองได้แล้วคนอื่นๆก็ไม่กังวลและในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้เมื่อเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นก็ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ซึ่งมีสุนัขพันโลดขนาดใหญ่อยู่และเมื่อเขาพบกับเวอาคนในตรงรุ่ยก็จะหยุดพวกเขาน้อยลงด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาการโจมตีด้านหน้าอาจไม่เพียงพอแต่การหยุดพวกเขาไม่ใช่แค่จำนวนการซ่อมแซมการเท่านั้นและเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าอย่าพูดว่ายาแม้แต่แทงฮันเปก็อาจจับพวกมันไม่ได้เว่ยเอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้เสี่ยวโปฝึกฝนทักษะของเขาในป่ามาหลายปีแล้วเฉินมู่ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญครึ่งหนึ่งของป่าสงครามป่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องกลัวหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเฉินมู่ก็เริ่มสงบและสงบอย่างเป็นธรรมชาติทันทีหลายๆคนอดไม่ได้ที่จะคาดเดาเกี่ยวกับแทนยูที่คอยดูแลเมื่อใบในลักษณะนี้เขายิ้มอย่างมีความหมายและพูดคุยเกี่ยวกับยู่หยูอย่างสบายๆไม่ต้องหยิบมันขึ้นมาฉันแค่รู้ที่มาของผู้จัดการทั่วไปไปเธอมองเซียวมานอย่างติดตลกฉันไม่รู้ว่าฟาย่ารู้หรือเปล่าว่าเวลานี้คุณยังเป็นศัตรูตัวฉกาจจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้เสี่ยวมันตกตะลึงแต่ปากของเขายังคงแข็งกระด้างนายป่ายคนนี้มีต้นกำเนิดจริงๆเหรอดูเหมือนว่าจะเห็นว่าความดื้อรั้นนั้นเฉียบแหลมและมุมปากของอยู่ก็มากกว่าแต่รอยยิ้มก็ยังสง่างามมากโอ้ฉันเชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินชื่ออาจารย์ของเขามันคือใครเสี่ยวมันรู้สึกถึงสัญชาตญาณที่เป็นลางไม่ดีเล็กน้อยและเชื่อมต่อโดยไม่รู้ตัวข้าไอเวนิชิซาวะแทนยุกซี่พ่นคำสี่คำออกมาเบาว่ามีคนทำโต๊ะล้มและทำของหกใส่โต๊ะมีคนทำวายแดงหกใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำแต่ผู้คนจำนวนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวถอยหลังไป 2-3 ก้าวราวกับว่ามีบางสิ่งที่เลวร้ายอยู่ตรงหน้าพวกเขามีพื้นที่ว่างรอบๆเฉินมู่เขาเป็นเหมือนก้อนหินที่ยืนอยู่ที่นั่นเพียงลำพังหน้ากากสีขาวเส้นโค้งสีดำคดเคี้ยวทั้งสองจู่ๆก็กลายเป็นอาฆาตในสายตาของทุกคนและการจ้องมองอย่างเฉยเมยก็เหมือนกับความตายที่มองดูชายที่กำลังจะตายอย่างไร้ร่องรอยของอารมณ์ใบหน้าของหลงหมิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยและดวงตาของเขาก็หวาดกลัวและใบหน้าของเสี่ยวมานก็กลายเป็นสีขาวไร้ร่องรอยเลือดข้านิชิซาวะ
คำสี่คำนี้เป็นฝันร้ายในหัวใจของเฟเดอรัลคาชัสเลือดบนมือของนิติซาวันนั้นไม่มีใครเทียบได้แม้แต่กองทัพถ้าจะบอกว่าถ้าอากาศโหมกระหน่ำอากาศปัจจุบันจะเย็นพอๆกับลมเหนือในบริเวณขั้วโลกและทุกคนก็รู้สึกหนาวเกือบเป็นน้ำแข็งแล้วความเงียบงันตายอย่างไร้พลังไม่มีใครกล้าพูดหรือขยับตัวแม้ว่าเสื้อผ้าของพวกเขาจะเปื้อนไวน์แดงก็ตามด้วยครีมก็ไม่กล้าเช็ดเขากลายเป็นลูกศิษย์ที่ข้าพระเจ้านิติซาวะเขาจะสวมหน้ากากหรือเปล่าและใครๆก็พูดคำนี้พร้อมๆกันพวกเขาไม่สนใจที่จะสวมหน้ากากและลูกศิษย์ของนิติซาวะมีความสัมพันธ์เชิงตรรกะหรือไม่ไทชูหลงไม่สามารถมองเห็นการต่อสู้ในดวงตาของเขาได้เพียงครึ่งเดียวแต่เป็นความกลัวเฉินมู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าชื่อของนิติซาวะจะทรงพลังหน้าผากของชายร่างเล็กมีเหงื่อออกเล็กน้อยและสถานการณ์ตรงหน้าเธอก็ไม่คาดคิดเลยอีกฝ่ายกลายเป็นลูกศิษย์ของนิติซาวะคราวนี้รังผึ้งมาถูกกระแทกนิติซาวะเป็นคนที่กลัวทุกคนและกล้าที่จะท้าทายมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองไม่มีใครยกเว้นเขานิติซาวะเป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่องนิสัยหงุดหงิดและนิสัยนักฆ่าเป็นเรื่องปกติที่เขาจะทำอะไรโดยไม่พูดอะไรสักคำไม่มีกองกำลังใดอยากรุกรานคนบ้าคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้คุณไปฉันไม่รู้ว่าท่านกลายเป็นลูกศิษย์ของบรรพบุรุษของนิติซาวะเมื่อกี้มันดูน่ารังเกียจฉันขอโทษเสี่ยวมันพยายามรักษาความสงบของตัวเองเธอก้าวร้าวมากแต่ตอนนี้เธอก็อ่อนลงทันทีเธอทำได้ยังไงเมื่อมองการเลี้ยว180องศาต่อหน้าท่าทีของเสี่ยวมันเฉินมู่ก็ดูเหมือนกำลังดูเรื่องตลกอยู่เริ่มต้นด้วยความโกรธของหลงหมิงเมื่อแทนยูเช่นปรากฏตัวเขาก็ขอโทษเสี่ยวมันเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำแค่ดวงตาของเฉินมู่เริ่มเย็นลงเรื่อยๆและเขาก็กำลังฆาตกรรมด้วยสายตาที่เย็นชาไร้ร่องรอยของอุณหภูมิเขาจึงค่อยๆโบกมือปิงปิงปิงมีคนไม่สามารถถือแก้วไวน์ในมือได้ตลอดเวลาและล้มลงกับพื้นโดยบังเอิญและแตกกระจายพอไร่งอหมิงกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองเขาเคยเห็นนิติซาวะมาก่อนแต่ไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้การซ่อมการ์ดที่ทำให้เขากลัวคือนิติซาวะเมื่อมองดูชายผิวขาวตัวเล็กที่มีใบหน้าซีดเซียวเขาก็พึมพำอยู่ในใจนายไปไม่สามารถทำให้ขุนเคืองได้แน่นอนแต่ถ้าฟายาดีตายที่นี่เขาคงไม่มีชีวิตที่ดีในอนาคตคุณไปอย่าโกรธอย่าโกรธสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตั้งใจทำให้ขุนเคืองพอไร่งอหมิงรีบปัดเศษสนามขณะที่ขยิบตาให้ไทซู่หยงลุงยงผู้หวาดกลัวตอบสนองและแค่อยากจะพูดเฉินมู่พูดเสียงนั้นแผ่วเบาและเย็นเยือกราวกับมีคมดาบติดอยู่ที่คอของเขากลั่นแกล้งฉันในที่สาธารณะไม่ว่าเธอเป็นใครก็ต้องชดใช้หน้ากากสีขาวเส้นสีดำสองเส้นที่คดเคี้ยวลงมาที่พื้นดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาในขณะที่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขาสั่นไหวอย่างน่าขนลุกอย่างอธิบายไม่ถูกหลงหมิงแอบอุทานออกมาวันนี้เป็นวันเกิดคุณณรงค์และฉันไม่อยากเสียความสวยงามของวันดีแบบนี้ใจของหลงหมิงตกต่ำทันทีแต่เขาไม่ได้รอให้เขาดีใจการฆาตกรรมอันชั่วร้ายพร้อมกับคำพูดที่เย็นชากวาดไปทั่วทั้งห้องโถงทำให้หัวใจของหอไร่งอหมิงฟื้นขึ้นก่อนที่เขาจะมีเวลาลุกขึ้นและโชคดีที่มันปลิวไปสิบกระบวนท่าโดยไม่คำนึงถึงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ถ้าเฉินมู่พูดแบบนี้ทุกคนคงกลัวที่จะหัวเราะย้อมมันตลอดเวลาแต่ตอนนี้ใครๆก็ต่างยอมรับมันยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีอารมณ์แปรปรวนและดูเหมือนว่าคุณไปกำลังวางแผนที่จะปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปทั้งหมดนี้เพียงเพราะชื่อข้าเฉินมู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้สายตาของเขาจับจ้องไปที่เสี่ยวมานการฆาตกรรมที่กลิ้งไปมาในอกของเขาไม่เหมือนที่คนอื่นคิดเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยเสี่ยวมานไปการกระทำผิดของฟาย่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อเขามานานแล้วเขาไม่ได้ทำให้ฟาย่าขุนเคืองอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมตอนนี้เขาและฟาย่าเป็นศัตรูกันอย่างแท้จริงของชีวิตและความตายและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะคืนดีกันนี่เป็นโอกาสอันดีความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งของเสี่ยวมานทำให้เขามีข้อแก้ตัวเพียงพอแต่เขาก็รู้ด้วยว่าหากความตั้งใจของเขาถูกเปิดเผยจริงๆหอไร่งอหมิงจะยิ่งแน่นอนเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เสี่ยวมานตายในบ้านของเขาดังนั้นเขาจึงจงใจพูดสิบกระบวนท่าเพียงด้วยวิธีนี้หลงหมิงจะไม่เข้าไปยุ่งไม่มีใครเชื่อว่าเขาสามารถฆ่าเสี่ยวมานได้สิบวิธีแม้ว่าเขาจะมีกลิ่นอายของลูกศิษย์ของนิติซาวะก็ตามหลงหมิงไม่เชื่อเสี่ยวมานไม่เชื่อพูดเกี่ยวกับความไม่เชื่อของยูหยุนและคนอื่นๆก็ไม่เชื่อยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถใช้กุญแจสองขั้วและกุญแจสีทองได้ซึ่งจะเปิดเผยตัวตนของเขาใช้ได้แต่มันเท่านั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบภายในสิบกระบวนท่าฆ่าเสี่ยวมานสายตาที่เงียบงันและเย็นชามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นการฆาตกรรมสิบกระบวนท่าสำหรับกาซิ่วนี่เป็นเพียงสายฟ้าแลบบรรยากาศในห้องโถงผ่อนคลายมากและทุกคนเชื่อว่ามิสเตอร์ไปเพิ่งให้หญิงฟาย่าก้าวลงจากตำแหน่งตราบใดที่เขาไม่ต้องการฆ่าแขกเหล่านี้ก็จะไม่ต้องกังวลใจมากนะสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดคือการฆ่านายไปที่นี่พวกเขาอาจจะไม่สะอาดในมือแต่พวกเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตึงเครียดร่วมกับตัวละครที่ขึ้นชื่อเรื่องการฆ่าคนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวันนี้คุณไปจะไม่มีความคิดเช่นนั้นสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกขอบคุณบรรยากาศในห้องโถงเริ่มผ่อนคลายและผู้คนเฝ้าดูการต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองด้วยอารมณ์ที่มีชีวิตชีวาเล็กน้อยชื่อของบุคคลเงาของต้นไม้และชื่อเสียงของนิติซาวะนั้นฝังลึกอยู่ในหัวใจของเฟเดอรัลคาชาสมาเป็นเวลานานแม้ว่าชายคนนั้นจะเป็นเพียงนักเรียนของนิติซาวะแต่เซียวมานก็ยังไม่กล้าที่จะแจ้งให้ทราบใดๆครั้งแรกที่เธอเปิดใช้งานการ์ดในมิเตอร์ของเธอความหนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วห้องโถงในอัตราที่น่าตกใจและอุณหภูมิของอากาศก็ลดลงอย่างกระทันหันในกลางอากาศปีกพลังงานสีน้ำเงินเรียวยาวคู่หนึ่งปรากฏบนหลังของเสี่ยวมานปีกสีน้ำเงินยื่นออกมาจากซี่โครงของเธอและเหยียดไปจนถึงไหล่ของเธอเล็กน้อยแต่กว้างออกไปถึง2เมตรปีกคู่หนึ่งประกอบด้วยดาบพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละปีกกว้างประมาณและทั้งตัวเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินบริสุทธิ์และปีกที่ประกอบด้วยดาบพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นใสดุจคริสตัลราวกับขัดเงาจากเศษแสงไฟจำนวนนับไม่ถ้วนและเมื่อปีกของเธอกางออกความหนาวเย็นก็ปรากฏขึ้นปีกเหล่านี้เช่นเดียวกับปีกน้ำแข็ง
พรมนุ่มภายใต้อิทธิพลของความเย็นนี้กลับแข็งมากและยิ่งเข้าใกล้เสี่ยวมานมากขึ้นแม้แต่ผลึกน้ำแข็งละเอียดก็ปรากฏขึ้นหอไร่งอหมิงจ้องมองโพร่งออกมาปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าการซ่อมแซมการ์ดในห้องโถงจะต้องเปลี่ยนสีและดวงตาของพวกเขาก็เริ่มซับซ้อนปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าการ์ด5ดาวเมื่อเปิดใช้งานจะสามารถสร้างปีกคู่ที่ทำจากใบมีดพลังงานสีน้ำเงินได้นี่คือการ์ดที่ยอดเยี่ยมและยังเป็นการ์ดที่ยอดเยี่ยมที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่รู้จักอีกด้วยด้วยปีก2ข้างจึงไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากการ์ดไหลเวียนของอากาศและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวไม่เพียงเท่านั้นปีกสีน้ำเงินคู่นี้จะปล่อยบรรยากาศน้ำแข็งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากต่อการต่อสู้ระยะประชิดเหล่านั้นและผู้ใช้เองก็จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันปีกประกอบด้วยใบมีดพลังงานนับพันซึ่งแต่ละอันมีอัตราการตายที่น่าทึ่งการ์ดใบนี้ได้สร้างตำนานมากมายในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลกลางแต่ไม่มีใครคิดว่าฟาย่าจะได้การ์ดใบนี้และดูเหมือนว่าฟาย่าจะได้มากกว่าการ์ดควรรวมถึงวิธีการผลิตและมรดกด้วยพวกเขาเคยคิดว่าเสียงร้องนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงฟายาดีมันเป็นเพียงบทบาทเล็กๆตอนนี้ไม่มีใครกล้าดูหมิ่นเสี่ยวมานผู้ซึ่งมีปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าได้เป็นไปได้อย่างไรที่ตัวละครตัวน้อยเฉินมู่เห็นการ์ดแปลกๆเช่นนี้เป็นครั้งแรกการล้อเลียนพลังงานไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับการ์ดมังกรเพลิงที่พบมากที่สุดสิ่งที่ปล่อยออกมาคือร่างพลังงานรูปมังกรแต่เขาไม่เคยเห็นพลังงานเลียนแบบเช่นนี้มาก่อนใบมีดพลังงานนั้นเปรียบเสมือนการขัดเกลาด้วยอัญมณีและพวกมันไม่เหมือนรูปร่างของวัตถุพลังงานเรียนแบบพลังงานเสถียรดีเมื่อมาถึงจุดนี้เฉินมู่ก็ตกตะลึงนี่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของใบพัดพลังงานเหล่านี้สมเหตุสมผลมากและเมื่อโครงสร้างของตัวพลังงานมีแนวโน้มที่จะสมเหตุสมผลความเร็วในการใช้พลังงานก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ก็หมายความว่าปีกที่ดูเหมือนใหญ่โตนี้ในความเป็นจริงความเร็วของการใช้พลังงานไม่ได้น่าทึ่งเท่าที่คนนอกมองเมื่อรู้สึกถึงความหนาวเย็นอันขมขื่นเฉินมู่มั่นใจว่าอุณหภูมิของใบมีดพลังงานเหล่านี้จะต้องต่ำมากหากถูกด่าพลังงานอุณหภูมิต่ำถูกโจมตีเขาจะตกอยู่ในสภาวะแข็งทื่อทันทีการต่อสู้ของเขาต้องการความต้องการทางกายภาพที่สูงและความล่าช้าใดๆก็ส่งผลร้ายแรงต่อเขาอย่างมากอย่างไรก็ตามเชนเว่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการที่คุ้นเคยนี้ประสิทธิภาพของปีกลอยของแลนบิงคืออะไรเขาสามารถเดาได้จากรูปแบบพลังงานของคู่ต่อสู้เท่านั้นถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่กลัวด้วยการต่อสู้อย่างต่อเนื่องคุณภาพจิตใจของเขาดีขึ้นและเขาสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างใจเย็นการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเสี่ยวมานได้รับการคาดหวังมานานแล้วแม้ว่าปีกน้ำแข็งสีฟ้าจะดูแปลกใหม่แต่เขาได้เห็นการ์ดนับไม่ถ้วนรูม่านตาหดตัวและหน้ากากสีขาวทำให้เขาดูมองไม่เห็นเขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆดูเหมือนไม่แยแสกับปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าของเสี่ยวมานและมันยิ่งไม่อาจเข้าใจได้มากขึ้นการยิงของฟาย่าคือปีกลอยน้ำแข็งสีน้ำเงินอันโด่งดังและในฐานะทายาทของนิชิซาวะประธานใบจะใช้อะไรสีสันของโลกจางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นเส้นขาวดำจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งสรุปเป็นรูปทรงเรขาคณิตในสภาวะศูนย์จิตใจของเฉินมู่สงบมากขึ้นเรื่อยๆเสียงถอนหายใจด้วยความชื่นชมจากกรอบตัวมาถึงหูของเขาอย่างชัดเจนแต่ในเวลานี้สติสัมปชัญญะของเขาถูกดึงออกไปโดยมองจากที่สูงเสี่ยวมานถูกแยกโครงสร้างออกด้วยเส้นที่เหมือนเส้นผมจำนวนนับไม่ถ้วนและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอสามารถเห็นและจับภาพโดยเชนมูผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาข่ายที่ละเอียดอ่อนแต่ที่น่าประหลาดใจคือปีกน้ำแข็งบนหลังของเธอไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ยกเว้นเส้นหนา 2-3 เส้นซึ่งสามารถมองเห็นได้ในรูปร่างทั่วไปโครงสร้างที่ละเอียดของมันไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้เฉินมู่พบกับสถานการณ์นี้เป็นครั้งแรกเขาตระหนักได้ทันทีว่าระดับศูนย์สถานะของเขาไม่เพียงพอที่จะจำลองปีกน้ำแข็งได้สิ่งนี้ทำให้เขาระมัดระวังมากขึ้นการพัฒนาความแข็งแกร่งของเสี่ยวมานเกินความคาดหมายของเขา10จังหวะเสี่ยวมานบนท้องฟ้ารูม่านตาของเธอกลายเป็นสีฟ้าแต่เธอก็จ้องมองไปที่เฉินมู่อย่างเย็นชาโดยไม่มีความกังวลใจเล็กน้อยเฉินมู่เคลื่อนไหวด้วยร่างที่วูบวาบเขาก็หายตัวไปอย่างโง่เขลาเร็วมากมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของการซ่อมแซมการ์ดรอบตัวเล็กน้อยพวกเขาสัมผัสได้ถึงดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าและผู้จัดการทั่วไปก็หายตัวไปแม้แต่หลงหมิงก็ยังประหลาดใจเขาพบว่าความแข็งแกร่งของมิสเตอร์ไปดูเหมือนจะก้าวหน้ากว่าครั้งสุดท้ายที่เขาลองกับบาโรกาเขาจงใจจับมือข้างเดียวเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเขาก้าวหน้าไปในช่วงเวลานี้รูปลักษณ์ของหลงหมิงเปลี่ยนไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามทั้งหมดพิสูจน์ได้ว่ามิสเตอร์ไปแย่มากถ้าเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในครั้งที่แล้วก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามีความอย่างรากลึกเมืองของเขาอยู่ลึกมากและเขามีความอดกลั้นได้ดีเมื่อบุคคลดังกล่าวขุ่นเคืองผลที่ตามมาไม่มีที่สิ้นสุดและหากคืบหน้าในช่วงนี้หลงหมิงคิดว่าปากจะแห้งไปสักหน่อยเมื่อคิดแบบนั้นพูดได้คำเดียวว่าพรสวรรค์ของมิสเตอร์ไปน่าทึ่งมากยิ่งไปกว่านั้นในผู้จัดการทั่วไปใบคุณไม่สามารถมองเห็นความบ้าคลั่งและความกระหายเลือดของนิชิซาวะได้แม้ว่าหอไร่งอหมิงจะมีการคาดเดาบางอย่างมาก่อนแต่ถ้าไม่ใช่เพราะยุหอยานเขาก็คงจะพูดออกมาเองเขาไม่แน่ใจตัวตนของนายไปเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านิชิซาวะโชคดีพอที่จะรับนักเรียนแบบนี้โดยไม่สูญเสียความสามารถของเขาทันใดนั้นเขาก็เหลือบมองยุหอยานที่ดูเฉยเมยเธอจะมั่นใจในตัวตนของมิสเตอร์ไปได้อย่างไรให้ของเชนมูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ซ้ำมากนักเพราะมันมีค่าความเสียหายต่ำเกินไปต่อหน้าการต่อสู้ที่เฉินมู่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มักจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความแตกต่างแต่มันอยู่ในการ์ดทั้งหมดเฉินมู่เป็นหนึ่งในไพ่ที่คุ้นเคยมากที่สุดเขาสร้างการ์ดตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตและโครงสร้างของมันไม่ซับซ้อนเท่ากับเด็กและสิ่งเดียวที่ใช้คือความรู้เกี่ยวกับหน้าอกของเขาเองแสงสีเขียวจางๆเหมือนสายรุ้งพาดผ่านท้องฟ้าเซียวมานคือช่วงเวลาที่เฉินมู่หายตัวไปจากจุดนั้นจากนั้นเขาก็ขยับระดับพลังงานสีน้ำเงิน3ใบก็แยกออกจากปีกน้ำแข็งของเธอฉีงอปีนอพุ่งเข้าหาเฉินมู่ดาบพลังงานที่เหมือนอัญมณีบริสุทธิ์นั้นสวยงามแต่กลับพ่นลมหายใจที่อันตรายถึงชีวิตเสียงกรีดร้องของเที่ยวบินความเร็วสูงทำให้หัวใจของทุกคนกระชับขึ้นทันทีพวกมันเหมือนแสงสีน้ำเงิน3ดวงเร็วพอที่จะจับภาพได้ตะลึง
รังสีสีฟ้า3ดวงกระทบด้านหน้าและทุกคนรู้สึกว่าแสงสีเขียวที่น่าทึ่งนั้นสลัวมากเมื่ออยู่ต่อหน้าแสงสีน้ำเงินบริสุทธิ์และพราวทั้ง3ดวงนี้โดยปราศจากความสงสัยใดๆชิงหอมั่งก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายด้วยดาบพลังงานทั้ง3เล่มใบมีดพลังงานทั้ง3นั้นเหมือนกับสะเก็ดไพลิน3ชิ้นที่เจาะทะลุหลังคาที่หักเหมือนหมอกและพวกมันกำลังจะโจมตีเฉินมู่พอเร่งงอหมิงขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเวลานี้นายไปยังซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าเฉินมู่มีไพ่อยู่ในมือแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักชื่อแต่เขาก็สามารถตัดสินระดับดาวและพลังของมันได้อย่างคร่าวๆด้วยการดังกล่าวหันหน้าไปทางปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าเว้นแต่ว่าจะถึงระดับของคาชิฮาระเจียวสีก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะเมื่อมองดูหน้ากากสีขาวในสนามเขารู้สึกไม่น่าดูมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องไม่คาดคิดเลยที่นายไปจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นผ่านไปเว้นแต่ว่าคนบ้านนิชิซาว่าคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจถูกในการทำนายของหอไร่งอหมิงมิสเตอร์ไปควรใช้ทักษะที่แท้จริงของเขาเพื่อขัดขวางคู่ต่อสู้จากนั้นจึงเปิดเผยเรื่องนี้ในวงกว้างด้วยวิธีนี้เขาจะได้รับชื่อเสียงโดยไม่ทำให้ฝ่ายยากขุนเคืองแต่ถ้าเขาพ่ายแพ้โดยผู้หญิงคนนี้คนอื่นก็จะหัวเราะย่อความโง่เขลาและการควบคุมไม่ได้ของเขาและเขาจะสูญเสียชื่อเสียงทันทีเฉินมู่ขยับไปด้านข้างเบาๆกระพริบดาบพลังงาน3ใบในเวลาเดียวกันพลังงานสีฟ้าอ่อนบนมือของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งและภาพเสมือนจริงก็ปรากฏขึ้นด้วยนิ้วขวาของเขาซึ่งพลังงานเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากนิ้วของเขาในอัตราที่น่าตกใจสายไฟเล็กๆเหล่านี้ค่อยกันและในพริบตาเดียวพวกมันก็ก่อตัวเป็นตะข่ายขนาดใหญ่และมุ่งหน้าสู่เสี่ยวมานมือนี้งดงามแสดงให้เห็นการควบคุมประสาทสัมผัสอันทรงพลังและประณีตของเฉินมู่แขกที่เห็นเพียงพลังงานสีฟ้าอ่อนก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของเสี่ยวมานราวกับเวทมนต์อย่างไรก็ตามใบหน้าที่ตกตะลึงเหล่านั้นดูสง่างามระหว่างเส้นพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนนักฆ่าถูกซ่อนอยู่และเส้นพลังงานใดๆมีแนวโน้มที่จะแสดงเขี้ยวของมันและกลายเป็นหนามแห่งพลังงานใบหน้าของเสี่ยวมานไม่ขยับราวกับว่าเขาไม่เห็นตาข่ายพลังงานขนาดใหญ่เหนือหัวของเขาดวงตาของเขาจ้องมองไปที่เฉินมู่เมื่อตาข่ายพลังงานกำลังจะตกลงบนหัวของเธอปีกน้ำแข็งของเธอก็ระเบิดและแสงสีฟ้าก็สอดประสานกันด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในกลางอากาศมีเส้นพลังงานขาดอยู่ทุกคนทุกแห่งและตาข่ายพลังงานขนาดใหญ่นี้ถูกบิดเป็นชิ้นๆนับไม่ถ้วนได้อย่างง่ายดายมันไม่มีประโยชน์ด้านหน้าของปีกลอยแลนดิงการโจมตีดังกล่าวฉูดฉาดเกินไปหนึ่งในกะซิ่วอดไม่ได้ที่จะใส่หัวหอไร่งอหมิงได้ยินประโยคนี้แต่ตาของเขาก็ไม่ละสายตาเมื่อเห็นเฉินมู่ฆ่าคนไป4คนในพริบตาเขาไม่คิดว่าเฉินมู่จะมีวิธีแค่นี้เส้นบางๆของพลังงานที่ถูกทุบกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับการกินในสายลมเมื่อมองดูเส้นพลังงานบางๆเหล่านี้ที่ไม่กระจายไปยังคฤหาสน์ที่พังทลายหลงหมิงก็ก้าวต่อไปก่อนที่เขาจะทันคิดถึงมันเส้นพลังงานบางๆที่บินข้ามท้องฟ้าก็ยืดออกเข้าหากันตรงราวกับเข็มฮัมเหมือนอนานิคมพึ่งทุกคนเห็นฉากที่งดงามอย่างยิ่งลำแสงนับพันค่อยๆลดขนาดลงเล็กน้อยท้องฟ้าสดใสราวกับฝนและสวยงามราวกับทอผ้าเข็มพลังงานที่พึ่งลอยไปในอากาศยิงใส่เสี่ยวมานจากทุกทิศทุกทางการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้เกินความคาดหมายของทุกคนและช่างซ่อมการที่ยังรู้สึกว่าเครือข่ายพลังงานอ่อนแอก็ตกตะลึงรูม่านตาของเสี่ยวมานหดตัวลงอย่างกระทันหันและในที่สุดเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจที่อันตรายด้วยรูปร่างปีกของเธอก็หดตัวและห่อหุ้มทั้งตัวของเธอฮัสเสียงกรีดร้องออกมาจากจมูกร่างของเธอก็หายไปเธอมีปีกน้ำแข็งแต่เธอมีความเร็วที่น่าทึ่งใครก็ตามที่คุ้นเคยกับปีกน้ำแข็งสีฟ้าจะรู้เรื่องนี้ดีแต่ฉันเกรงว่าไม่มีใครรู้ว่าความเร็วของเธอจะเร็วแค่ไหนทุนเข็มอันทรงพลังกลายเป็นกันสาดที่พังทลายโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเข็มพลังงานบินความเร็วสูงหลายพันเข็มที่ทำลายกันสาดที่หักในเวลาเดียวกันนั้นงดงามมากและพลังงานสีฟ้าอ่อนที่หักกันสาดก็ถูกเป่าด้วยอากาศปั่นป่วนและระเบิดขึ้นทั่วทั้งห้องโถงทันใดนั้นเศษเขี้ยวที่กระเด็นก็กลายเป็นความฝันอันพร่ามัวฉากที่สวยงามนี้ยังทำให้กระทู้คนอื่นๆละสายตาไปจากพวกเธอไม่ได้พวกเขาจ้องมองชาย2คนในอากาศอย่างมั่นคงและใบหน้าของพวกเขาก็ประหลาดใจโดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเสี่ยวมานรีบวิ่งออกมาจากสายฝนด้วยการป้องกันและความเร็วของปีกน้ำแข็งเฉินมู่ก็อยู่ตรงหน้าเธอแล้วในสายตาของทุกคนที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนว่าเสี่ยวมานจะรีบไปหามิสเตอร์ไปด้วยตัวเองนี่มันน่ากลัวเกินไปนอกจากความสามารถในการควบคุมประสาทสัมผัสอันแย่ที่แสดงโดยคุณไปแล้วยังมีความสามารถทางยุทธวิธีที่น่าทึ่งอีกด้วยตั้งแต่การล่อลวงเบื้องต้นสีเขียวครั้งแรกไปจนถึงพลังงานที่ดูเหมือนจะอ่อนแอผู้จัดการทั่วไปไปเริ่มวางแผนฝนเข็มอันทรงพลังนั้นเป็นเพียงการโจมตีของผู้จัดการทั่วไปเท่านั้นอากาศไม่กระจายไปสักหน่อยแต่ยังเตือนสติอยู่ตลอดเวลาฝนเข็มนี้โกหกเสี่ยวมานและโกหกพวกเขาทั้งหมดกลยุทธ์ดังกล่าวที่ละขั้นตอนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนน่ากลัวแม้แต่ใบหน้าของหลงหมิงก็ยังน่าเกลียดนิดหน่อยการ์ดที่เขาคิดว่าเป็นเพียงการ์ดธรรมดาซึ่งแสดงพลังอันน่าสยดสยองในมือของคู่ต่อสู้ซึ่งทำให้เขาตกใจอย่างผิดปกติทันใดนั้นเขาก็พบว่าการตัดสินของเขาต่อมิสเตอร์ไปดูเหมือนจะเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยและในขณะเดียวกันลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีก็เข้ามาในจิตใจของเขาอย่างเงียบเมื่อมองดูเสี่ยวมานที่กำลังปกป้องตัวเองด้วยปีกน้ำแข็งจู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอและระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายก็อยู่ใกล้กันในที่สุดเฉินมู่ก็สามารถมองเห็นชิ้นส่วนของใบมีดพลังงานในปีกน้ำแข็งได้อย่างชัดเจนแบบจำลองปีกน้ำแข็งที่ไม่สามารถสร้างได้ก่อนหน้านี้ปรากฏตัวในโลกขาวดำของเขาลูกศิษย์ของเฉินมู่ยังคงเย็นชาจนไม่มีร่องรอยของความผันผวนแม้ว่าเขาจะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอันขมขื่นที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในร่างกายของเขาก็ตามการกระทำทั้งหมดที่ฉันเคยเหนื่อยมาก่อนหน้านี้ล้วนเกี่ยวกับโอกาสนี้ความหนาวเย็นอันขมขื่นทำให้สมองของเฉินมู่ชัดเจนอย่างน่าประหลาดใจเขาอยู่ใกล้กับดินแดนอันป่าเถื่อนและอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมใกล้เกินไปท่าทางหวาดกลัวของเซียวมานและแววตาหวาดกลัวเขามองผ่านหน้ากากเห็นชัดอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้สึกภาคภูมิใจใดๆเกือบจะโดยไม่รู้ตัวเฉินมู่โบกมือหมัดแสงสีฟ้าอ่อนโอบล้อมมือขวาของเขาก็ตัวเป็นกลวยพลังงานสีฟ้าอ่อนหมัดขวาของเฉินมู่ดิเปรียบเสมือนสวรรค์สีฟ้าอ่อน
ปีกน้ำแข็งเดิมไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้เนื่องจากอยู่ใกล้เกินไปในที่สุดเขาก็ปรากฏตัวในโลกขาวดำหมัดของเฉินมู่ระเบิดอย่างหนักที่ปีกน้ำแข็งสีฟ้าด้านหน้าเสี่ยวมานดูเหมือนทุกคนจะสับสนเล็กน้อยก่อนที่การกระทำของเฉินมู่จะน่าทึ่งประณีตและสวยงามเรียกได้ว่าเป็นกระแสทางเทคนิคทั่วไปอย่างไรก็ตามเมื่อมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เปรียบเล็กน้อยผู้คนต่างคาดหวังให้เขาใช้ทักษะที่สวยงามมากขึ้นเพื่อแก้แบบทดสอบนี้เขาใช้วิธีการที่หยาบคายที่สุดตรงที่สุดและใช้เทคนิคน้อยที่สุดหลายคนแอบเสียใจในใจว่าความได้เปรียบของประธานาธิบดีไปที่เขาสร้างขึ้นได้จะหายไปพร้อมกับพฤติกรรมไร้สาระของเขาไม่มีใครเชื่อหมัดของเชนมูสามารถคุกคามเสี่ยวมานได้ขนาดไหนแม้ว่าเขาจะปรับร่างกายพลังงานให้เป็นกรวยก็ตาม Blue Eye Floating Wing นี่คือ Blue Eye Floating Wing ปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าความแข็งแกร่งของดาบพลังงานแต่ละอันนั้นน่าทึ่งมากในบรรดาปาฏิหาริย์ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของแต่ละรุ่นมีตัวอย่างมากมายของการปกป้องขั้นสูงสุดเนื่องจากการปกป้องที่เหนือกว่าปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าความผิดและการป้องกันสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ได้อย่างมากการโจมตีนั้นทรงพลังกัดเย็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมสหพันธ์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นการ์ดความต้องการคุณภาพระดับ5ดาวคุณสมบัติทุกอย่างของมันทั้งหมดนี้ใช้งานได้จริงมากเมื่อรวมเข้าด้วยกันก็กลายเป็นการ์ดที่ยอดเยี่ยมมากมันบอกว่าปีกที่ลอยน้ำแข็งสีน้ำเงินนั้นทำหน้าที่ปกป้องตัวเองมันไม่ได้ด้อยไปกว่าเครื่องดูดควันพลังงาน4ดาวธรรมดาซึ่งไม่สามารถสร้างภัยคุกคามใดๆต่อมันเพียงแค่ใช้หมัดหลังจากประสบกับอาการตื่นตระหนกในตอนแรกเมื่อเซียวมานเห็นว่าอีกฝ่ายฟาดปีกน้ำแข็งสีฟ้าด้วยหมัดของเขาเขาก็สงบลงทันทีและอดไม่ได้ที่จะพูดตลกในดวงตาของเขาทุกคนรู้ถึงการป้องกันที่ยอดเยี่ยมจากความแข็งแกร่งของปีกน้ำแข็งสีฟ้าแต่เขามักจะลืมไปว่ามันหนาวจัดถ้าไม่ใช่เพราะปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าที่จะปกป้องมันเพื่อซ่อมแซมการ์ดคงไม่มีใครสามารถใช้มันได้สิ่งมีชีวิตใดๆที่สัมผัสกับมันจะถูกแช่แข็งในช่วงเวลาสั้นๆและทั้งร่างกายก็จะตายไปเมื่อโดนใบมีดพลังงานของปีกน้ำแข็งหากไม่ถอดปลั๊กออกในครั้งแรกความหนาวเย็นแผ่ไปทั่วร่างกายในเวลาอันสั้นและกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งในที่สุดเมื่อใบมีดพลังงานเย็นที่สุดมันก็ยังคงอยู่บนปีกน้ำแข็งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายพยายามตายและไม่น่าแปลกใจที่เสี่ยวมันแสดงสีหน้ายินดีเธอไม่คาดคิดผู้ชายคนนี้แม้แต่ปีกลอยของแลนบิงก็ไม่รู้เธอขยับตัวไม่ได้และรอหมัดของอีกฝ่ายเฉินมู่ถูกหมัดขวาที่ห่อหุ้มด้วยกรวยพลังงานและกระแทกปีกน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าเสี่ยวมันขณะที่หมัดของเขาสัมผัสปีกน้ำแข็งผิวของเสี่ยวมันเปลี่ยนไปอย่างมากบูมเธอเป็นเหมือนลูกบอลที่ถูกดึงอย่างแรงหมัดของเฉินมู่พุ่งจากอากาศสู่พื้นบูมพื้นดินเต็มไปด้วยฝุ่นและพื้นก็สั่นสะเทือนและผู้หญิงหลายคนอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องหลังของเขากระแทกพื้นอย่างแรงและความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นเสี่ยวมานอดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดอย่างไรก็ตามเธอได้รับบาดเจ็บเธอตกใจมากแต่ไม่ใช่อาการบาดเจ็บบนร่างกายแต่เป็นปีกน้ำแข็งที่อยู่ข้างหน้าเธอรังสีของแสงที่ใสเหมือนอัญมณีจะไหลไปสู่ปีกน้ำแข็งในเวลานี้เหลือเพียงปีกขวาและปีกซ้ายน้อยกว่า1ใน3และเธอยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นว่าปีกซ้ายสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิงและในบางครั้งใบมีดพลังงานก็หลุดลอกและตกลงมาเป็นครั้งคราวลงไปที่พื้นกระตุกและกระทืบภายในไม่กี่วินาทีกลายเป็นกันสาดหักสีฟ้าฟูฟูเป็นไปได้ยังไงความหวาดกลัวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในใจของเธอราวกับวัชพืชพิษชั่วพริบตาเดียวเธอก็คลานข้ามห้องโถงใหญ่ของเธอกำลังทำลายประสาทของเธอเป็นไปได้ยังไงนี่คือปีกน้ำแข็งสีฟ้านี่คือปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าในการต่อสู้กับสุกาวระฟาเอียประสบความสูญเสียอย่างหนักไม่นานก่อนที่เธอจะมาถึง3เธอก็ถูกทำลายเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันที่อยู่กลัวพยายามช่วยเธอจับชีวิตและเมื่อเธอได้รับบาดเจ็บเธอฝึกฝนอย่างสิ้นหวังความแข็งแกร่งของเธอเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจกว่าที่เคยตอนนี้เธอได้กลายเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ที่สำคัญที่สุดของฟาย่ารุ่นยาวไม่มีใครรู้ทำไมเธอถึงหมดหวังขนาดนี้ทุกวันในห้องซ้อมเธอจะบอกตัวเองในใจว่าครึ่งชีวิตของเธอเป็นของพี่กลัวกลัวความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบราเดอร์กลัวกลัวคือการแข็งแกร่งขึ้นฉันต้องสืบทอดพินัยกรรมของพี่ใหญ่ตระหนักถึงความปรารถนานี้แข็งแกร่งขึ้นเธอต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นครึ่งชีวิตของฉันเพื่อพี่อยู่กลัวเนื่องจากการฝึกฝนอย่างหนักเช่นการมาโซคิสเธอจึงได้รับรางวัลอย่างรวดเร็วปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าด้วยบารมีของการ์ดใบนี้เธอเคยได้ยินมามากกว่า1ครั้งตั้งแต่วันแรกที่เธอได้รับมันเธอเริ่มฝึกอย่างเมามันมากขึ้นด้วย Blue Eye Floating Wing ที่มีต่อเธอความแข็งแกร่งของเธอก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดฉันจะต้องสามารถบรรลุความปรารถนาของพี่ใหญ่กลัวได้อย่างไรก็ตามปีกน้ำแข็งของเธอทำให้เธอมั่นใจอยู่เสมอแต่เธอถูกต่อยด้วยหมัดเดียวแล้วพวกเขาก็หักไปครึ่งหนึ่งเธอไม่สนใจเรื่องนี้น้อยลงและได้รับบาดเจ็บด้วยตัวเองใช่ไหมด้วยปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้ายังเปราะบางอยู่เหรอการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นด้วย Blue Eye Floating Wing ยังไม่เพียงพอหรือดวงตาของเธอมีความสับสนร่องรอยของความสิ้นหวังหมัดของเชนมูมีพลังแค่ไหนเขาไม่ชัดเจนแต่เขารู้จนถึงตอนนี้ยกเว้นเวียและปีศาจหญิงดันบีก็พูดคุยกันอย่างจริงจังเขาไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่เขาถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียอ่อนจุดสีทองการควบคุมกล้ามเนื้อของเขาอำนาจอื่นถูกทำลายอีกครั้งณจุดนี้เห็นได้จากความสามารถของเขาในการใช้ทักษะทางอากาศได้อย่างสมบูรณ์หมัดนี้รวบรวมพลังทั้งร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามเหตุผลหลักที่สุดที่ทำให้ได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่งนี้ไม่ใช่พลังของเขามันเป็นศูนย์สถานะเกือบจะในเวลาเดียวกันกับที่แบบจำลองพื้นปีกน้ำแข็งถูกสร้างขึ้นเฉินมู่ก็พบจุดอ่อนของมันอย่างแผ่วเบาและดูเหมือนเขาจะชกหมัดได้โดยไม่มีปัญหาใดๆโจมตีจุดอ่อนเป็นศูนย์อย่างแม่นยำเพื่อระบุจุดอ่อนของพื้นดินความแข็งแกร่งของเขาเองไม่มีใครเทียบได้และกำลังภาคพื้นดินทั้งหมดจะมุ่งไปที่ปลายกรวยของกรวยพลังงานที่มือค่าความเสียหายจากการระเบิดนั้นแข็งแกร่งดีที่สุดในอากาศเฉินมู่เฝ้าดูความโหดร้ายที่น่าเขินอายและไม่ได้ไล่ตามชัยชนะในทันทีด้วยการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้เปรียบอย่างแน่นอนแต่ใบหน้าภายใต้หน้ากากก็ซีดมือขวาของเขาถนัดขวาจากนิ้วมือถึงไหล่หมดสติไปเลย
ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยท่าทางแห่งชัยชนะและไม่มีใครเห็นข้อบกพร่องปิดน้ำแข็งนี้น่าทึ่งจริงๆแม้จะอยู่ในโหมดศูนย์ก็ตามเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจเล็กน้อยแขนขวาทั้งหมดของเขาแข็งทื่อภายใต้การสัมผัสสั้นๆนี้ปิดน้ำแข็งมีอุณหภูมิต่ำมันน่ากลัวเหลือบมองพื้นเล็กน้อยสถานการณ์ของเธอแย่ลงไปอีกพื้นแข็งถูกกระแทกลงในหลุมตื้นแสดงให้เห็นว่าพลังของเชนมูนั้นแย่แค่ไหนแม้ว่าจะได้รับการปกป้องด้วยพื้นปีกน้ำแข็งแต่การกระแทกด้วยความเร็วสูงดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อร่างกายของเสี่ยวมานและไม่ใช่ทุกพื้นที่ซ่อมแซมการจะแข็งแกร่งเท่ากับเฉินมู่สับสนและสิ้นหวังเขายังมีทิวทัศน์แบบพาโนรามาณขณะนี้โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงเหมาะสมที่สุดแท้มันแขนขวาของเขาไม่ฟังเลยเช่นเดียวกับแขนขวาทั้งหมดสัมผัสกับน้ำแข็งและหิมะเป็นเวลานานเกินไปและหมดสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอกาสนี้ก็จะถูกปล่อยให้ไหลออกไปแผนของฉันในวันนี้ล้มเหลวตราบใดที่เสี่ยวมานตายสถานการณ์ในเมืองตงรุกยอจะวุ่นวายมากขึ้นและไฟอาก็จะกลายเป็นทรายที่ร่วนเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับระเบิดเวลาของกี้ชานยูลองคิดดูสิดวงตาของเขาถูกฆ่าโดยไม่ลังเลทั้งคนก็บินไปที่พื้นราวกับลูกธนูหลุดจากเชือกในใจเล็กๆที่น่าเบื่อมีเพียงเสียงเดียวใช่หรือไม่เป็นเจ้าของปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าคุณไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของพี่ใหญ่กูโอได้หรือไม่จะยังไงจะไม่สมความปรารถนาของพี่กูกัวได้อย่างไรมีแววแห่งความมุ่งมั่นในดวงตาของเขาและใบหน้าของเขาก็เงยขึ้นจ้องมองที่การดำน้ำไปยังเชนมูมองแล้วอึ้งตะลึงเธอหายตัวไปจากความว่างเปล่าเร็วมากหอไร่งอหมิงยังคงตกใจอดไม่ได้ที่จะกระโดดความเร็วภาคพื้นดินของเสี่ยวหมานในครั้งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความเร็วขนาดนั้นมันคือปีกน้ำแข็งสีฟ้าจริงๆอย่างไรก็ตามจากนั้นเขาก็เปลี่ยนโฉมหน้าการฆาตกรรมหากว่ากันว่าการสังหารครั้งก่อนเป็นกระแสน้ำใต้แม่น้ำตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีที่กำบังเลยด้านหนึ่งก็เหมือนใบมีดข้างหนึ่งสั่นเทาราวกับลมหนาวความรู้สึกทุกยากของหอไร่งอหมิงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในเวลานี้เขาไม่กล้าเข้าไปแทรกแซงง่ายๆเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของคนสองคนนี้ในเวลาเดียวกันเขาเชื่อฉันจะถูกฆ่าครั้งแรกโลกขาวดำเชิญมู่ถูกล็อกไว้กับเป้าหมายที่จู่ๆก็หายไปแต่แตกต่างจากความไร้สาระที่หายไปในสายตาของคนอื่นในโลกขาวดำนี้หัวใจของเฉินมู่รู้สึกอันตรายอย่างยิ่งโดยไม่ลังเลเลยเฉินมู่พุ่งด้วยความเร็วสูงจู่ๆก็ล้มลงฮะใบมีดพลังงานน้ำแข็ง2ใบลอยผ่านหนังศีรษะของเฉินมู่ดิและความหนาวเย็นทำให้ผมของเขาทั่วทั้งร่างกายลุกขึ้นทันทีรุ่งมิงขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่ดาบพลังงานทั้ง2ยิงไปที่แขกด้านล่างมิเตอร์บนมือของคุณถูกเปิดใช้งานและมือของคุณอยู่ในวงกลมคลื่นพลังงานเล็ดลอดออกมาดาบพลังงานทั้ง2นั้นเหมือนกับการชนกำแพงที่มองไม่เห็นผิวของรุ่งมิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยพลังงานพ่นออกมาจากมือของเขาคานสกัดดาบพลังงานทั้ง2เล่มนี้ไว้ยิ่งใหญ่ปีกลอยน้ำแข็งสีฟ้าผู้หญิงคนนี้ดูเด็กเธอมีพลังมากและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อเขาเหลือบมองผู้กำกับผิวขาวที่สวมหน้ากากสีขาวเขาก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอาการตกใจของเขาอย่างไรอีกต่อไปฉันถอนหายใจโชคดีกับนิชิซาวะเท่านั้นแม้ว่านายไปจะไม่เคยถอดหน้ากากแต่จากเสียงฉันได้ยินว่าเขาไม่แก่เกินไปความแข็งแกร่งของไฟยากาโชนี้ทำให้เขาประหลาดใจแต่ด้วยการ์ดสีดาวธรรมดาแต่เขาสามารถปราบปรามไฟยากาซึ่งมาเป็นเวลานานแล้วความแข็งแกร่งนี้มีเพียง6พรสวรรค์เท่านั้นมันเทียบได้เขาตะโกนว่าคาโชทั้งหมดยกเครื่องดูดควันพลังงานขึ้นคนอื่นๆกระจายคาชาร์ดด้านล่างตื่นเต้นกับหมวกคลุมสิ่งสำคัญคือต้องดูความตื่นเต้นแต่ถ้าผมเสียชีวิตเพราะการดูความตื่นเต้นแล้วมันไม่คุ้มส่วนแขกที่ไม่มีความสามารถในการปกป้องตัวเองจะถูกถอนออกภายใต้คำแนะนำของคนรับใช้หอไร่งอหมิงเงยหน้าขึ้นมองอย่างกังวลใจที่ชายสองคนต่อสู้กันบนท้องฟ้ารู้สึกถึงความเย็นที่มาจากหนังศีรษะมีคลื่นแห่งสภาวะศูนย์ที่หาได้ยากและโลกขาวดำตรงหน้าเขากำลังสั่นไหวและหัวใจของเฉินมู่ก็เต้นแรงไม่อยากคิดเลยพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมลำบากทั้งคนเหมือนน้ำลงเล่นน้ำบิดร่างกายของเขาอย่างน่าประหลาดส่วนโค้งของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวลากยาวราวกับสายฟ้าเกือบจะในเวลาเดียวกันเสี่ยวมานปรากฏตัวห่างจากเขาเพียง5เมตรเลือดที่มุมปากของเธอทำให้เธอมีอาการมากขึ้นเล็กน้อยแต่ดาบพลังงาน3กระสวยที่ปล่อยออกมาอีกครั้งล้มเหลวและพระจันทร์คลื่นของอีกฝ่ายพลิกกลับอย่างไม่คาดคิดการยิงครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจในที่สุดโลกขาวดำในดวงตาของเฉินมู่ก็สงบลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นซับซ้อนกับเส้นขั้วมันพราวเฉินมู่ไม่ถูกดึงดูดด้วยบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นให้ผ่อนคลายในการที่นิชิซาวะมอบให้เขาเน้นการผ่อนคลายจิตใจโดยคิดว่าเมื่อจิตใจผ่อนคลายแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้พลังสูงสุดของสภาวะศูนย์ได้เฉินมู่ก็พยายามเช่นการผ่อนคลายจิตใจของคุณมันให้ความรู้สึกที่เฉียบแหลมมากขึ้นและสัญชาตญาณก็แม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามเส้นตรงหน้าพื้นดินก็ตรงตามที่นิชิซาวะบอกไว้ทุกประการมันไม่มีประโยชน์หรอนี่คือจุดที่เขาสับสนมากมาโดยตลอดแต่ในฐานะผู้สร้างสภาวะศูนย์นิชิซาว่ามีความคิดเห็นมากกว่านั้นอย่างไม่ต้องสงสัยและการต่อสู้จริงก็พิสูจน์ว่าเขาพูดถูกตอนนี้ไม่ใช่เวลามาไตร่ตรองเรื่องนี้ขวัญกำลังใจของเสี่ยวมันดีเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันรูปแบบการต่อสู้ก็เฉียบคมขึ้นและความกดดันของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสบายสบายรอมาหายใจของเฉินมู่เบาลงเหมือนกลัวตื่นร่างกายของเขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่รุนแรงและยากลำบากแต่จู่ๆการหายใจของเขาก็แปลกมากหากไม่มีอยู่แต่ก็ปรากฏแก่เขาพร้อมๆกันเธอพบชายร่างเล็กแปลกหน้าเป็นคนแรกอีกคนดูเหมือนจะสามารถคาดหวังก้าวต่อไปของเขาได้การโจมตีของเธอเองไม่ได้สัมผัสถึงมุมไลเคนของคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำทันใดนั้นดวงตาของเธอก็ตกลงไปบนใบหน้าของเฉินมู่เมื่อเธอเห็นดวงตาของเชนมู่หลับตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเกลียดชังเธอรู้สึกเหมือนหนูที่ถูกแมวเล่นด้วยอย่างไร้เหตุผลทุกครั้งที่เขาโจมตีอย่างชัดเจนฝ่ายตรงข้ามสามารถเดินออกไปได้อย่างง่ายดายเสมอเขาหัวเราะย่อตัวเองหรือเปล่ายืนหยัดอย่างมั่นคงตั้งไว้กลางอากาศ
รุ้งหมิงเห็นความสงบสุขเล็กน้อยใต้หัวใจของเขาเขากำลังจะคุยกับทั้งสองคนจากสิบกระบวนท่าเหลือเพียงกระบวนท่าสุดท้ายเท่านั้นเมื่อมองดูดวงตาก็หยุดเสียวมานเฉินมู่ก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่อันตรายอันตรายรู้สึกรุนแรงมากมากมายโลกขาวดำที่อยู่ตรงหน้าเขาชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมดำและขาวเขาตกใจมากจนรู้ทันทีว่าการโจมตีครั้งต่อไปของคู่ต่อสู้นั้นไม่ธรรมดากระทันหันเขารู้สึกสงบเล็กน้อยในมือขวาของเขามือขวาของเขาเริ่มฟื้นคืนสติแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายเหมือนปกติแต่สำหรับเวลาและสถานที่นี้นี่เป็นสิ่งสำคัญผิวของมนุษย์เปลี่ยนเป็นสีขาวในอัตราที่น่าตกใจและพลังงานในอากาศมีความผันผวนทำให้การซ่อมแซมการ์ดต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลงหมิงไม่ได้พูดอะไรคว้าลูกสาวของเขาด้วยมือเดียวเขากวาดออกไปในชั่วพริบตาคาโทซึ่งยังคงรวมตัวกันอยู่ด้านล่างไม่เห็นร่างอีกต่อไปเฉินมู่เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องใบหน้าที่ดุร้ายกลายเป็นสีขาวแต่ดวงตาของเขาแดงก่ำไปด้วยเลือดและเขาไม่เคยละทิ้งเฉินมู่เลยเธอก้มริมฝีปากของเธอทันทีและยิ้มเล็กน้อยให้เฉินมู่แปลกและหน้าขนลุกอย่างอธิบายไม่ได้บูมไม่มีการเตือนปีกซ้ายของเธอระเบิดใบมีดพลังงานของอัญมณีจำนวนนับไม่ถ้วนแอร์ตกออกจากกันยิงไปที่สีไม่มีเหตุผลความรู้สึกอันตรายที่ปกคลุมอยู่ในใจของเฉินมู่ครั้งนี้ระเบิดอยู่ในใจของเขาทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นล้อมรอบด้วยใบมีดพลังงานสีน้ำเงินบริสุทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนใบมีดพลังงานพื้นดินที่ผิวปากแต่ละอันเหล่านี้ปล่อยอันตรายถึงชีวิตโดยยิงจากทุกทิศทุกทางไปยังเชนมายูเป็นไปได้ยังไงจู่ๆหัวใจของเฉินมู่ก็สั่นสะท้านปีกซ้ายระเบิดขณะยืนฉันควรจะสามารถแบกดาบพลังงานไปในทิศทางเดียวเท่านั้นทำไมใบพัดพลังงานจึงบินขึ้นลงซ้ายและขวาแต่ในเวลานี้มันสายเกินไปที่จะคิดถึงปัญหานี้ความรู้สึกอันตรายในใจฉันแข็งแกร่งราวกับหมึกความรู้สึกอันตรายนี้ท่วมท้นทุกเซลล์ในร่างกายของเขาเขาเริ่มตัวสั่นไปทุกเซลล์โดยไม่ตั้งใจการเต้นของหัวใจไม่มีการเตือนใดๆและทันใดนั้นเขาก็เร็วมากเร็วมากจนหายใจไม่ออกในอดีตร่างกายถูกควบคุมด้วยหัวใจดูเหมือนควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงใบมีดพลังงานมาจากทุกทิศทางปิดกั้นทุกทิศทางของเขาจากมุมมองของรุงมิงตี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าใบพัดพลังงานภาคพื้นดินทั้งหมดก่อตัวเป็นทรงกลมสม่ำเสมออย่างยิ่งและศูนย์กลางพื้นทรงกลมนี้คือเฉินมู่ทรงกลมนี้หดตัวลงอย่างรวดเร็วและเฉินมู่กำลังจะถูกยิงราวกับแม่นสมองของหอไร่งอหมิงว่างเปล่าถ้านายไปถูกฆ่าที่นี่มันคงจะตกอยู่ภายใต้ความโกรธของซีเซ่มีกี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในตรงรุ่ยชีวิตและความตายเฉินมู่สูดหายใจเข้าลึกๆหัวใจที่แทบจะกระโดดออกจากอกด้วยความกดดันตัวเองอันแรงกล้าเงียบสงบเงียบสงบเท่านั้นฉันค้นหาชีวิตเองได้ทุกคำถามสิ่งรบกวนทั้งหมดในเวลานี้เขาถูกโยนออกจากหัวปิดตาเขากำลังมองอยู่กำลังมองหาความมีชีวิตชีวานั้นตราบใดที่ยังมีพลังในสถานะศูนย์คุณจะพบมันอย่างแน่นอนถูกกระตุ้นด้วยความตายความรู้สึกทั้งหมดของเขาทันใดนั้นก็คมขึ้นอย่างผิดปกติในเวลานี้เกินกว่าระดับปกติของเขามากการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในโลกขาวดำดูเหมือนจะชะลอตัวลงเขาค่อยๆตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใดๆสบายสบายดูเหมือนเขาจะสะกดจิตตัวเองอยู่ประสาทสัมผัสถูกสะกดจิตด้วยวิธีนี้ก้าวต่อไปทันใดนั้นเฉินมู่ก็ลืมตาขึ้นพลังงานในมือก็พ่นออกมาอันนี้เขาดึงพลังงานเกือบทั้งหมดจากการ์ดพลังงานในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้ถอยกลับและรีบวิ่งไปข้างหน้าโดยหันหน้าเข้าหาดาบพลังงานที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเห็นดาบพลังงานพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งม่านตาของเฉินมู่ขยายออกทันทีดอกป๊อปปี้หลังจากนั้นก็เกือบจะหนาแน่นเท่ากับเสียงดังใบมีดพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนถูกบีบจนทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงประกายไฟเบ่งบานและคลื่นความร้อนแผ่กระจายอย่างรุนแรงไปรอบร่างโผล่ออกมาจากการระเบิดและอยู่นอกการควบคุมล้มลงอย่างช้าๆและเซไปพับดอกไม้เลือดระเบิดขึ้นไปในอากาศอย่างกระทันหันมีเสียงครวญครางจากผู้หญิงคนนั้นและดวงตาที่เบิกกว้างของเธอก็ไม่น่าเชื่อร่างล้มลงอย่างอิสระราวกับกระสอบทรายและล้มลงบนพื้นอย่างแรงและร่างก็หายไปในพริบตาขบวนรถอันยิ่งใหญ่บินช้าๆไปบนท้องฟ้าทีมงานนี้มีขนาดใหญ่มากโดยมีการซ่อมแซมการ์ดมากกว่า 2,000 ใบและคุมการรถรับส่งมากกว่า300คันรถรับส่งเหล่านี้ไม่ใช่รถรับส่งธรรมดาแต่เป็นรถรับส่งแบบมืออาชีพน้ำหนักบรรทุกของพวกเขาน่าทึ่งมากรถรับส่ง300คันบรรทุกสินค้าจำนวนมากน่าเสียดายที่ผู้แยกเหล่านั้นอู่ปิงเสียใจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างเจ้านายตัวแยกทั้งหมดถูกทำลายโดยไม่เหลือสิ่งตกค้างและการที่อยู่ข้างในก็ถูกดึงออกโดยพวกเขาอาคารทั้งหมดในบริเวณนั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงไม่มีปราสาทปลาดาวเหลืออยู่เลยและกระท่อมน้ำแข็งทั้งหมดถูกทำลายสโนว์ไฟเบิร์ดวันเล่ในปัจจุบันไม่มีอะไรนอกจากซากปรักหักพังตัวเก่าไม่ไปตัวใหม่ก็ไม่มาแบ็กเนลบังคับให้ลืมตาที่ง่วงนอนและปากของเขาก็ตอบอย่างเค็มกระสวยขนส่งลำนี้ได้รับการดัดแปลงให้เต็มไปด้วยการปกป้องและพลังแต่จากรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ต่างจากเรือขนส่งลำอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วสมาชิกหลักของฐานทั้งหมดอยู่ที่นี่ยกเว้นหลวนปิงและแบ็กเนลซูลิวเชโรเจียงเลียงรูคิวและคนอื่นๆก็อยู่ที่นี่ซูหลิวเชอกำลังสื่อสารกับช่างซ่อมบัตรทางการแพทย์ของเขาผ่านบัตรสื่อสารหลังจากการรับสมัครอย่างต่อเนื่องบัตรแพทย์ของเธอได้รับการซ่อมแซมมากถึง50คนสำหรับการซ่อมแซมบัตรทางการแพทย์เธอไม่ได้ปิดบังความลับใดๆพื้นฐานของการซ่อมแซมบัตรทางการแพทย์เหล่านี้แข็งแกร่งมากและหลังจากช่วงการศึกษานี้แต่ละระดับก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะไปสมาคมซ่อมบัตรรักษาพยาบาลแห่งไหนพวกเขาก็เพียงพอที่จะเป็นสมาชิกแกนหลักได้แต่50คนนี้เลือกที่จะอยู่ต่อโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พยาบาลเหล่านั้นซึ่งแต่ละคนได้เรียนรู้มา1หรือ2คนก็ยังเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลอื่นๆได้
แต่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้เลยพวกเขาต่างกังวลซูหลิวเชอร์ก็ให้ความกระจ่างแก่พวกเขาเธอมีนิสัยอ่อนโยนและไม่พูดเสียงดังแต่ศักดิ์ศรีระหว่างการซ่อมบัตรแพทย์เหล่านี้ไม่มีใครเทียบได้ในเวลานี้ใบหน้าของเธอไม่มีความตื่นตระหนกและเธอก็สงบราวกับพวกเขากำลังออกไปเที่ยวในครั้งนี้เนื่องจากเธอติดเชื้อการซ่อมแซมบัตรทางการแพทย์ของเธอก็คลี่คลายลงอย่างรวดเร็วรูคิวจ้องไปที่ม่านแสงเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเธออย่างตั้งใจด้านบนนี้เป็นข้อมูลการทำการที่เฉินมู่ทิ้งไว้ให้เธอนี่เป็นระบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เธอได้เรียนรู้มีข้อมูลมากเกินไปและมีหลายจุดที่เธอต้องทำความเข้าใจอย่างช้าๆเธอหมกมุ่นอยู่กับโลกแห่งการทำการและเธอก็เพิกเฉยต่อบทสนทนารอบตัวเธอทุกคนแปลกใจกับเธอมานานแล้วเจียงเหลียงนั่งตัวตรงด้วยสีหน้าสงบและมีม่านแสงเล็กๆอยู่ตรงหน้าเขาและเขาก็ออกคำแนะนำสั้นๆเป็นครั้งคราวข้างหน้า100กิโลเมตรมีกาซิ่วฉอวินจำนวน800คิ้วหอนายาวอันเป็นเอกลักษณ์ของชายคิ้วปรากฏบนม่านแสงและข้อความลาดตระเวนก็ถูกเผยแพร่ในช่วงสั้นๆทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นผู้คนก็หายไปในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของการลอบสังหารทหารผ่านศึกประเภทคาสึครอสในไม่มีใครในฐานความสามารถของเขาในการลาดตระเวนล่องหนสามารถเอาชนะมันได้ความแข็งแกร่งของเขาและเอลยูเซียวรูเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดีที่สุดในกลุ่มอีกด้วยแต่ถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดมันก็เป็นของเจียงเลียงวิธีหลุมที่มาดูเหมือนจะเหมาะกับเขามากไม่เพียงแต่อาการบาดเจ็บของเขาหายสนิทเท่านั้นแต่ความก้าวหน้าในการรับรู้ของเขานั้นเหลือเชื่อมากดวงตาของเจียงเลียงหันไปมองที่แบ็คเนลดูเหมือนว่าแบ็คเนลจะรู้ตัวและโบกมืออย่างเกียจคร้านตัวละครตัวเล็กๆแบบนี้อย่ากวนฉันเลยเจียงเลียงถอนสายตาและยืดเอวของเขาให้ตรงการแสดงออกของเขายังคงจริงจังเช่นเคยแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการฆ่าทุกหน่วยจงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้มืดครึ้มทันใดนั้นขบวนก็เปลี่ยนแบ่งเป็น2หรือ3กลุ่มและก่อตัวเป็น2กลุ่มบ้างแบ่งเป็น2กลุ่มและ3กลุ่มเป็นแผ่นดินยกเว้นการซ่อมการ์ดที่คอยคุ้มกันขบวนรถการซ่อมแซมอีกใบก็กระจัดกระจายทันทีก่อตัวเป็นขบวนเบาบางหากคุณยืนมองจากที่สูงคุณจะพบมันการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้เป็นเพียงพื้นผิวโค้งลูเซียลุกตั้งอยู่เหนือขบวนรถตอนนี้เธอเป็นกัปตันองครักษ์ความงามที่งดงามเสื้อผ้าต่อสู้รัดรูปโอบรอบร่างกายอวบอ้วนมีความสอบลอและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปเธอจ้องมองไปข้างหน้าอย่างเย็นชาและ WUU 2LE และไซรุยติดตามเธออย่างใกล้ชิดฉันอยากจะฆ่าเขาต่อหน้าฉันจริงๆชูเล่เหล่ไปที่ดวงตาเล็กๆของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเนื้อดูหน้าฆาตกรรมซีรุยอผลักแว่นตาของเขาอย่างรวดเร็วและหัวเราะเบาๆระวังผมของพี่สาวฉันทะยานพวกเราคือผู้พิทักษ์ภารกิจคือการปกป้องทีมอูยูคุณปฏิเสธหรือเปล่าอูหอยุเอียงศีรษะแล้วยิ้มแล้วพูดพร้อมกับถอนหายใจโอ้พี่สาวของฉันขอให้ฉันทำอะไรฉันจะทำทุกอย่างแผ่นดวงตาของชูเลอร์ดุร้ายและมือของเขากำหมัดแน่นเราสี่คุณเป็นหญิงสาวและในฐานะผู้ชายคุณต้องต่อสู้ต่อไปลองนึกถึงสนามรบกับพันธมิตรเสฉวนทันทีที่ฉันคิดถึงมันเล่าจืดเดือดจนเลือดคุณมันคนบ้าซีรุ่ยสายหัวอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นจึงหัวเราะทันทีอย่างไรก็ตามคราวนี้คุณควรจะตีเนื้อหาได้อันที่แล้วเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเทนั่นก็เหมือนกันน่าเสียดายที่เจ้านายไม่อยู่ที่นี่สู้กับเขาดีแล้วเมื่อฟังเสียงที่มาจากด้านหลังการแสดงออกของเอลยูซิลรู้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเธอแค่จ้องมองไปไกลๆและเด็กชายก็ปรากฏตัวขึ้นในใจของเธอมีการซ่อมแซมประมาณ800ครั้งต่อหน้าพวกเขามีการซ่อมแซมประมาณ800ครั้งลอยอยู่กลางอากาศมองระยะไกลก็ดูมืดมนกาซิ่วคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าและเสียงของเขาก็ดังไปไกลผ่านการเสียงนี่คืออาณาเขตของภารกิจดาวเวอร์แท็กซี่เราได้ห้ามการจราจรที่นี่ได้โปรดได้โปรดก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงที่ไร้ซึ่งความรักปรากฏอยู่ในหูของคาชูแห่งหิมะซูเบิร์ตคาชูแต่ละคนโจมตีสิ้นเสียงลงและทันใดนั้นเปลวไฟขนาดเท่าหัวแม่มือจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในอากาศเปลวไฟเหล่านี้เป็นสีแดงสดบนชั้นนอกและมีสีน้ำเงินจางๆบนชั้นในจำนวนดินแดนเปลวเพลิงเปรียบเสมือนทะเลเพลิงช่างซ่อมบัตรของกลุ่มซ่อมบัตรไทเวอร์ตกตะลึงคุณจะเริ่มต้นโดยไม่พูดอะไรสักคำได้อย่างไรคนพวกนี้บ้าเหรออย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้การโจมตีจากอีกฝั่งหนึ่งช่างน่าตกใจปฏิกิริยาแรกของพวกมันทั้งหมดคือการชูเครื่องดูดควันพลังงานไว้จำนวนเปลวไฟที่น่าสยดสยองนั้นเพียงพอที่จะปกคลุมพวกมันทั้งหมดแม้แต่การซ่อมแซมที่มีความสามารถในการบินที่โดดเด่นในเวลานี้ก็เลือกที่จะสนับสนุนโล่พลังงานการโจมตีที่หนาแน่นเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงมันอย่างไรก็ตามพวกเขายังเชื่อด้วยว่าการของฝ่ายตรงข้ามสามารถปล่อยวัตถุพลังงานจำนวนมากที่น่าทึ่งได้ดังนั้นค่าความเสียหายของวัตถุพลังงานเหล่านี้ที่มีรูปร่างคล้ายไฟจะต้องไม่สูงเปลวไฟที่หนาแน่นราวกับฝูงสีดำขนาดใหญ่ที่บีบตัวเข้าหาแมวเหล่านั้นชิ้นส่วนของการเผาไหม้ของออดี้สามารถปล่อยเปลวไฟขนาดเล็กได้นับพันดวงและคราวนี้มี300กลุ่มที่ใช้การเผาไหม้ของออดี้ซึ่งหมายความว่ามีเปลวไฟ 300,000 ดวงบนท้องฟ้าระยะเปลวไฟ 300,000 ดวงอาจเป็นตัวเลขที่แย่มากนี่เป็นครั้งแรกที่อูดี้เบิร์นปรากฏตัวจริงๆการต่อสู้ครั้งนี้ได้ผลักดันดาดฟ้าที่น่ากลัวนี้ไปสู่เวทีรัฐบาลกลางด้วยภายใต้ไฟและฝนทุกคนก็เป็นสีแดงเมื่อเปลวไฟกระทบฝาครอบพลังงานจะเกิดเสียงดังและผลกระทบต่อฝาครอบพลังงานมีน้อยมากแน่นอนว่าพลังของเปลวไฟนี้ไม่ยิ่งใหญ่ฮ่าฮ่าแค่กล้าทำอะไรแบบนี้หรือทีมซ่อมการ์ดนอนไมฮิมะก็อยู่ในระดับนี้เช่นกันตื่นกล้าที่จะดูแคลนผู้คนเหรอช่างซ่อมการ์ดของกลุ่มดาวเวอร์แท็กซี่หัวเราะเสียงดังพวกเขามองไปที่เปลวไฟบนฝากระโปรงพลังงานและรู้สึกว่ากลุ่มแท็กซี่นอนไมฮิมะสมควรได้รับชื่อนี้จริงๆการโจมตีที่อ่อนแอเช่นนี้จะมีผลกระทบอะไรแต่การซ่อมแซมการ์ดสำคัญบางส่วนของกรมทหารดาวเวอร์แท็กซี่กลับไม่ได้หัวเราะแต่ละคนมองอย่างมีเกียรติและมองหน้ากันแอบเดาว่าคงมีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวไม่มีใครมอบชื่อเสียงของสโนว์ไฟเบิร์ดคาโต้ให้กับพวกเขาแต่พวกเขาฆ่าพวกเขาด้วยตัวเองและบุกฝ่าศพของพันธมิตรเสฉวนมันจะอ่อนแอขนาดนี้ได้อย่างไรจริงๆแล้วพวกเขาไม่อยากขัดแย้งกับสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้และทุกกำลังในพื้นที่นี้ก็เต็มใจที่จะขัดแย้งกับสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้ด้วยความเข้มแข็งของการพุ่งพรวดนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัว
ด้วยความสามารถทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งทีมซ่อมการ์ดดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่สโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้ไม่ได้แสดงความปรารถนาใดๆที่จะขยายซึ่งทำให้กองกำลังอื่นๆโล่งใจอย่างไรก็ตามในครั้งนี้กลุ่มซ่อมแซมการ์ดสการ์เล็ตออกมาข้างหน้าโดยรวบรวมกองกำลังทั้งหมดที่อยู่รอบๆและร่วมกันตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มซ่อมแซมการ์ดสโนว์ฟิลเบิร์ตพวกเขารู้ว่ากลุ่มซ่อมแซมการ์ดสโนว์ฟิลเบิร์ตเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าพวกเขาจะถูกกดดันจากสการ์เล่คอร์ปแต่พวกเขาก็หวังว่าคอร์ปออฟสโนว์ไฟเบิร์ดจะตายไปการมีตัวตนที่แข็งแกร่งรอบตัวพวกเขาถือเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาทุกคนแม้ว่าจะไม่แสดงความปรารถนาที่จะขยายธุรกิจก็ตามทันใดนั้นก็มีคนพบสิ่งผิดปกติในที่สุดไม่หรอกทำไมเปลวไฟนี้ถึงดับไม่ได้ระวังไฟนี้มันแปลกๆทันใดนั้นเหตุการณ์ก็วุ่นวายและพวกเขาก็พบว่าเปลวไฟที่ดูดซับบนฝากระโปรงพลังงานของพวกเขาไม่สามารถดับลงได้และทันใดนั้นช่างซ่อมการ์ดที่มีทัศนคติดีก็อุทานออกมาว่าไม่มันกำลังดูดซับพลังงานของเครื่องดูดพลังงานอยู่ด้วยเหตุนี้ฉากจึงยิ่งสับสนมากขึ้นเปลวไฟที่สามารถดูดซับพลังงานจากฝาครอบพลังงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพูดถึงการต่อสู้ได้แต่พวกเขาก็มีประสบการณ์การต่อสู้จริงเป็นส่วนใหญ่สิ่งนี้หมายความว่าแต่ด้วยเหตุนี้ความตื่นตระหนกจึงไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยแต่ได้แพร่กระจายไปในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มากขึ้นไม่มีใครกล้ายกเลิกคูดพลังงานยกเลิกคูดพลังงานและหลังจากนั้นพวกเขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเปลวไฟที่น่ากลัวเหล่านี้โดยตรงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนการ์ดเปลวไฟร้ายแรงเหล่านี้อยู่ห่างจากพวกมันไม่ถึงครึ่งเมตรด้วยซ้ำมองดูเปลวไฟขนาดเท่าหัวแม่มือเต้นอย่างร่าเริงบนหมวกพลังงานของเขารู้สึกถึงพลังงานที่หายไปในอัตราที่น่าตกใจราวกับว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาทีละก้าวและเขายังสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาที่เต็มไปด้วยความตายอีกด้วยความตายความกลัวเกี่ยวพันกันการต่อสู้ครั้งแรกของโอดีเฉาเช่นนี้เริ่มต้นอย่างงดงามในสายตาของหลายๆคนสโนว์ไฟเบิร์ดคาชูตวนเป็นชิ้นเนื้อที่ชวนน้ำลายสอทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกันครั้งนี้พวกเขาส่งทีมลาดตระเวนกลุ่มเล็กๆไปอย่างเงียบๆโดยหวังว่าจะได้รับข่าวกรองโดยตรงท้ายที่สุดแล้วทีมซ่อมการ์ดสโนว์ไฟเบิร์ดก็ก้าวขึ้นไปบนศพของชูเนียอะไลแอนและพวกเขาก็มีเงินทุนเพียงพอมาโดยตลอดกลุ่มใดจะเลือกแบบเดียวกันในกรณีนี้ขยายแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพื้นที่ขยายแต่การขยายความแข็งแกร่งก็เป็นเรื่องของแน่นอนในอดีตประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาค่อนข้างดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนี่คือข้อมูลที่ครอบครัวส่วนใหญ่ต้องการทราบอย่างไรก็ตามภารกิจสโนว์ฟิลเบิร์ดกระทู้มักไม่ค่อยสำคัญนักหลังจากการต่อสู้กับพันธมิตรเสฉวนก็ไม่มีกิจกรรมทางทหารขนาดใหญ่นอกจากนี้การจัดการฐานสโนว์ไฟแลเรียยังเข้มงวดมากจนถึงตอนนี้ก็เจาะเข้าไปไม่ได้นับประสาอะไรกับการพูดคุยรับข้อมูลในสายตาของคนนอกนอนไมฮิมะคาชูตวนเป็นเหมือนปริศนาลึกลับที่ไม่มีใครรู้หากครั้งนี้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพโดยสการ์เล่คาชูตวนจะไม่มีใครต่อสู้อย่างโง่เขลาด้วยกองกำลังที่ไม่รู้จักอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของสการ์เล่รีจิเมนต์ทำให้กองกำลังทั้งหมดที่เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ว่าภารกิจสโนว์ไฟเบิร์ดจะบวมแค่ไหนมันก็ไม่สามารถแข่งขันกับการแก้ไขระดับรัฐบาลกลางเช่นสการ์เล่รีจิเมนต์ได้ความเงียบของกลุ่มซ่อมการ์ดสโนว์เฟลกซึ่งเป็นกลุ่มซ่อมแซมการ์ดระดับรัฐบาลกลางอีกกลุ่มหนึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงซึ่งทำให้กองกำลังที่เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ไร้ศีลธรรมมากยิ่งขึ้นแต่วิธีการแบ่งไขมันส่วนนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทที่พวกเขาเล่นในปฏิบัติการนี้แต่ต้องมีหลักฐานว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาได้รับการเก็บรักษาไว้ค่อนข้างดีไม่มีใครอยากต้านทานการเด้งกลับของสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้วิ่งไปไกลเกินไปเผชิญหน้ากับการตอบโต้ครั้งสุดท้ายของสัตว์ร้ายที่ง่วงนอนหากไม่สามารถล่าถอยได้ในที่สุดก็สามารถชนะได้นอกจากนี้ยังจะสูญเสียคุณสมบัติในการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลและกลายเป็นเหยื่อในสายตาของกองกำลังอื่นหลังจากที่ราชินีรีบเร่งฉันก็กลัวว่าจะจับปลามันไม่ได้ด้วยซ้ำเสียโอกาสที่ดีโดยเปล่าประโยชน์นอกเหนือจากกองกำลังท้องถิ่นที่เข้าร่วมในปฏิบัติการแล้วยังมีกองกำลังขององค์กรที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากที่ส่งหน่วยสอดแนมไปการดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนกองกำลังในภูมิภาคสกาเท่านั้นในฐานะหนึ่งในกองทหารคาชูที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทียนตงยี่กองทหารสการ์เล่คาชูจึงเป็นองค์กรในระดับนี้ทุกการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับผลกำไรทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสการ์เล่รีจิเมนต์ได้ส่งทรัมการ์ดของพวกเขาไปยังบลูแฮมเมอร์ดีพาร์ตเมนต์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตัดสินใจที่รวดเร็วหากมีคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้มาก่อนหลังจากที่ทราบข่าวแล้วพวกเขาจะแก้ไขทัศนคติของตนโดยเร็วที่สุดบลูแฮมเมอร์เป็นทีมที่มีสถิติยอดเยี่ยมมันคือจุดแข็งที่แท้จริงของสการ์เล่คาชูการแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการนี้ในหมู่ประชาชนแต่สายตาของกองกำลังทั้งเล็กและใหญ่ในสหพันธรัฐต่างตกตะลึงไปที่พื้นที่ที่ล้าหลังและไม่รู้จักของภูมิภาคสกาในระยะที่มองเห็นสนามรบท่ามกลางต้นไม้ในหิมะด้านหลังโขดหินคาทอสหลายร้อยคนสวมอุปกรณ์ต่างๆจ้องมองทุกสิ่งในสนามรบด้วยความหวาดกลัวพวกเขาจับมือกันแต่ไม่กล้าที่จะผ่อนคลายแม้แต่น้อยบันทึกทุกภาพและทุกมุมที่พวกเขาเห็นให้มากที่สุดการซ่อมแซมการ์ด800ใบนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากนักโดยเฉพาะหากฝ่ายตรงข้ามมีการซ่อมแซมการ์ด 2,000 ใบแต่ต่อหน้าพวกเขากัดซิ่ง800คนแม้จะไม่มีกระสวยพลังงานแต่ก็มีเวลาปล่อยแต่พวกเขาก็ถูกกลืนหายไปด้วยทะเลเพลิงมองดูผู้ถูกไฟคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องดังไปทั่วเชอร์ไอและพวกมันก็หน้าขนลุกทั้งหมดคาชูที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่สงครามนี่เป็นเพียงการสังหารหมู่เท่านั้นในรถรับส่งในที่สุดแบ็กเนลก็ลืมตาขึ้นมาและมองดูภาพที่วุ่นวายและสิ้นหวังบนม่านแสงไม่มีแสงแห่งชัยชนะบนใบหน้าของเขาอันที่จริงไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นทุกคนในรถรับส่งหยุดมือของเขาจ้องมองภาพที่มาจากม่านแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูคิ้วที่อ่อนโยนของสุลิวเช่อดไม่ได้ที่จะแสดงให้เห็นถึงความอดทนเหลือทนหัวหน้ามันแย่มากแบ็กเนลแสดงอารมณ์ออกมาโดยไม่คิดอะไรและยิ้มอย่างขมขื่นตอนนี้เราประสบปัญหาแล้วปัญหาปิงปิงไม่ตอบและถามด้วยสีหน้างุนงงเราไม่ชนะหรือทำไมคุณดูเศร้าจังเกือบเป็นฉันที่ควรจะเสียใจมากค่าเสียหายเท่าไหร่กล่าวว่าณจุดนี้ใบหน้าของเขาเจ็บ
แบ็กเนลกรอบตาไปที่ปิงปิงแต่เขาไม่มีความมั่นใจมากนักกับเงินที่เผาไม่ของออดี้ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์และการเย็นยอมมากนักและคิ้วเหล่านั้นก็ขมวดคิ้วอย่างเงียบๆคุณสามารถเห็นผลของการเผาไม่ของออดี้ใช่เยี่ยมมากอย่าเผาเงินของฉันมากนักปิงปิงเอาแต่ใจใช่แล้วเยี่ยมมากแบ็กเนลแต่ทางของเขาโดยไม่รู้ตัวใจเยี่ยมมากคุณเห็นไหมว่าคุณตาบอดสามารถมองเห็นผลกระทบที่รุนแรงเช่นนี้ได้คุณรู้ไหมว่าเจ้านายให้ฉันครั้งแรกความคิดแรกของฉันคืออะไรเมื่อฉันสาธิตออดี้เบิร์นมันคืออะไรปิงปิงอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นสายตาของทุกคนในรถรับส่งต่างก็ถูกดึงดูดโดยการสนทนาระหว่างทั้งสองแม้ว่าแบ็กเนลมักจะดูเหมือนลุงไร้ศีลธรรมแต่ภูมิปัญญาของเขาก็มีความหมายเหมือนกันในสายตาของทุกคนมันเป็นเพียงว่าเขามักจะใช้เวลานอนหลับและแม้ว่าเขาต้องการฟังความคิดเห็นของเขาแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาเขาได้สีหน้าของแบ็กเนลดูแปลกมากสิ่งแรกที่ฉันนึกถึงในตอนนั้นคือกระสวยต่อสู้ของฟาย่าออดี้มีการเผาไหม้ในหลายๆด้านคล้ายกับกระสวยต่อสู้ยกเว้นว่ามันมีราคาสูงกว่ากระสวยต่อสู้สูงกว่ามากกว่าเงื่อนไขที่เรียกร้องแต่ทรงพลังกว่าฉันคิดว่ามันถือได้ว่าเป็นการกระสวยการต่อสู้รุ่นอัปเกรดหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นทุกคนก็คิดเล็กน้อยและทุกคนก็พยักหน้ามันคล้ายกันจริงๆเจียงเลียงให้การประเมินของเขาอย่างเรียบร้อยแบ็กเนลจ้องมองลึกลงและเสียงของเขาก็ลดต่ำลงทุกคนคิดถึงการต่อสู้ที่กระสวยอวกาศเพิ่งออกมาและการต่อสู้ครั้งนั้นได้ผลักดันให้ฟาเอียไปสู่ระดับเดียวกับ6เมเจอร์โดยสิ้นเชิงอาจจะไม่เกินจริงการเกิดขึ้นของกระสวยการต่อสู้มีผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์ของทั้งสหพันธ์โอดี้เบอร์เนอร์ที่บอสสร้างขึ้นนั้นเป็นอาวุธสงครามโดยเฉพาะในวงกว้างและพลังของมันก็น่าทึ่งมากฉันเชื่อว่าไม่มีใครทำคุณไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าหลังจากวันนี้ชื่อของโอดี้ชาวจะดังก้องไปทั่วทั้งเขตดงยี่แม้แต่ทั่วทั้งสหพันธ์เสียงทุ้มลึกนั้นยืนยันอย่างผิดปกติโดยไม่ลังเลหรือลังเลใดๆแบ็กเนลเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทุกคนรู้สึกสดชื่นแต่แบ็กเนลแสดงความกังวลเราอ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับฟาเอียไฟมีอาวุธสงครามเช่นนี้ไม่มีใครกล้าคิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเราจะเผชิญกับสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเราเป็นเหมือนเด็กด้วยการระดับ6ดาวสิ่งที่เรามีอยู่ในมือก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใหญ่โลภได้ก่อนหน้านี้สิ่งที่สกาเลการ์ดรีแพร์กรุ๊ปต้องการเป็นเพียงเทคโนโลยีการสกัดของเหมืองซีอิงจากนั้นวันนี้ศัตรูของเราจะเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการสกัดของเหมืองซีอิงเท่านั้นมีความเงียบในรถรับส่งเปลวไฟที่เต้นถูกดูดซับอย่างแน่นหนาในชั้นนอกของฝาครอบพลังงานใบหน้าที่ซีดเซียวและตื่นตระหนกของกระทุ้นในหมวกพลังงานและในสายตาของคนไร้พระเจ้าและสิ้นหวังพวกเขาดื้อรั้นและดุร้ายมากช่วงเวลาที่พลังงานของเครื่องดูดควันพลังงานหมดลงจะเป็นช่วงเวลาแห่งความตายของพวกเขาเมื่อฟังเสียงกรีดร้องของสหายของเขาอย่างต่อเนื่องกับซิ่วที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในนรกการซ่อมแซมการ์ดหลายครั้งหลังจากที่พลังงานของการ์ดพลังงานในมิเตอร์หมดไม่มีเวลาเปลี่ยนการ์ดพลังงานพวกเขาตกลงมาจากอากาศโดยตรงและเสียชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้คนรู้สึกหนาวก็คือแม้กระทั่งเหล่านี้จะตายไปแล้วแต่เปลวเพลิงที่ปนเปื้อนอยู่ก็ยังเผาไม่อยู่ทุกคนที่รอดชีวิตตอนนี้ล้วนเป็นการซ่อมแซมการ์ดที่ยอดเยี่ยมการ์ดพลังงานในมิเตอร์นั้นล้ำหน้ากว่าและสามารถรองรับได้นานกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ไปต่อแบบนี้มีแต่ทางตันนำโดยการซิ่วกัดฟันครุ่นคิดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับการ์ดที่แปลกและมีพิษเช่นนี้เขามีประสบการณ์การต่อสู้นับร้อยครั้งและรู้ดีว่ายิ่งเวลานี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งต้องสงบสติอารมณ์มากขึ้นจึงจะมีโอกาสเอาชีวิตรอดเขาสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้โต้กลับไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่ามีคนอยู่ข้างๆเขาไม่ถึง50คนความคิดเดียวของเขาในตอนนี้คือทิ้งไฟไว้ให้กับดาวเวอร์แคปซูลใจเย็นๆใจเย็นๆเครื่องดูดควันไม่สามารถยกเลิกได้บางคนพยายามทำเช่นนี้และสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายเท่านั้นเครื่องดูดควันไม่สามารถขยับได้จึงขยับได้มีเพียงการไหลเวียนอากาศเท่านั้นดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างรวดเร็วและเขาไม่ลังเลอีกต่อไปกระตุ้นการกระแสลมเมื่อเผชิญหน้ากับเครื่องดูดควันพลังงานเขาก็เร่งความเร็วขึ้นทันทีลมกรีดร้องและพัดผ่านเปลือกหมวกพลังงานของเขาและอากาศที่ปั่นป่วนก็พัดเปลวไฟเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าเปลวไฟเหล่านี้จะยังรากลงบนฝาครอบพลังงานไม่ว่าอากาศภายนอกจะปั่นป่วนแค่ไหนเปลวไฟของมันก็รีบรีดแต่ก็ไม่ได้ดับลงแค่นี้ยังไม่พอหน้าผากของเขาเป็นสีฟ้าและยกขึ้นดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาก็กระแทกเสียงดังทันใดนั้นร่างกายที่บินด้วยความเร็วสูงของเขาก็เริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงเหมือนไจโรและในที่สุดเปลวไฟบนฝาครอบพลังงานก็แสดงสัญญาณของความไม่มั่นคงในที่สุดเขาหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆและร่างของเขาก็เลอหมุนเป็นเส้นตรงทักษะการบินขั้นสูงช็อตสปินโคแอคเชียลเทคนิคการบินที่ยากมากนี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตเขาตะลึงขณะที่หมุนด้วยความเร็วสูงจู่ๆเขาก็ถอดฝาครอบพลังงานออกสูญเสียเปลวไฟที่ติดอยู่และในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานแรงเหวี่ยงอันทรงพลังนี้ได้เขาผิวปากและกระจายไปในอากาศในพริบตาที่ประสบความสำเร็จหัวใจของเขาหลวมและความสุขในชีวิตก็เต็มหน้าอกของเขาการ์ดใบอื่นได้รับการซ่อมแซมและพวกเขาก็ตกตะลึงกันหมดพวกเขาเรียนรู้สิ่งเดียวกันและทำโคแอ็กเซียลสปินช็อตในเวลาเดียวกันและพวกคาชาร์ทที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็ไม่ได้ที่จะลุกขึ้นสีหน้าของพวกเขาตื่นเต้นมากพวกเขายังบันทึกฉากนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงรูปร่างที่ถูกเปิดเผยรากดอว่าทะเลเพลิงที่สิ้นหวังนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกันความเงียบในรถรับส่งถูกทำลายด้วยภาพที่อัพโหลดโดยม่านแสงแน่นอนอยู่แล้วแบ็กเนลไม่เห็นความกังวลเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาเขายังคงดูขี้เกียจทีมซ่อมการ์ดทวายคนนี้มีการ์ดที่แข็งแกร่งไม่กี่ใบจุนปิงรู้ดีเกี่ยวกับสินค้าขี้เกียจนี้พูดแบบทั่วไปพูดทั่วไปตราบใดที่ผู้ชายคนนี้ยังหน้าตาแบบนี้นั่นก็เพียงพอที่จะอธิบายเขามีความรู้ดีเพียงแต่ว่าปิงปิงมักจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งเท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจซ่อมบัตรมีมาตรการรับมือเฉพาะอย่างไรเขาไม่รู้ตกลงเจียงเหลียงนั่งตัวตรงและดูนิ่งเฉย
บนสนามรัฐบาลคนที่เหลือมากกว่า50คนกำลังทำโคแอ็กเซียลสปินช็อตโดยไม่มีข้อยกเว้นพวกเขา5คนเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่เก่งในการบินอย่างบังคับโดยใช้การกระทำที่ยากลำบากนี้สำหรับการซ่อมการบังคับใช้ทักษะเกินความสามารถของคุณมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่ไม่มีใครเห็นใจพวกเขาในเวลานี้เหลืออีก48คนแต่ละคนมีความกังวลมีเพียงความคิดเดียวในใจที่จะทิ้งสิ่งนี้ไว้ออกไปจากนรกนี้ส่วนผู้ที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจอันน่าสมเพชกับคาชูเหล่านี้เทียบกับความสยองขวัญและความท้อออกของเมื่อกี้นี้พวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นในเวลานี้ไม่มีใครสามารถผ่อนคลายได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาเห็นฉากที่ชั่วร้ายในตอนนี้ประเภทของความสิ้นหวังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาเห็นอกเห็นใจกองทหารดาวิกาสามารถหนีไฟได้สำเร็จเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ทะลุผ่านชั้นเมฆดำมืดปล่อยให้พวกเขาส่องแสงเรียกสิ่งเหล่านี้กำลังเฝ้าดูคาสึหายใจออกฉันได้ยินเสียงหายใจออกเดียวกันไม่ไกลพวกเขาหันหน้าเมื่อเห็นอีกฝ่ายมองดูตัวเองด้วยความประหลาดใจอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันและยิ้มตอนนี้พวกเขาอยู่เพิ่งจำปัญหาได้การ์ดใบนี้จริงๆแล้วการ์ดคืออะไรมันจะทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไรทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงลมมาก่อนพวกเขาไม่รู้ชื่อการ์ดด้วยซ้ำตอนนี้หลังจากกลับมาหาพระเจ้าพวกเขาก็ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าทันทีหรือคุณค่าของข้อความนี้แล้วกองทหารการ์ดสโนว์ฟิลเบิร์ตและพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังตอนนี้พวกเขามีความคิดเดียวเท่านั้นอย่าลืมรับข่าวสารกลับมาโดยเร็วที่สุดมูลค่าของข้อความนี้สูงมากตราบเท่าที่คุณสามารถส่งคืนได้เร็วที่สุดคิดถึงรางวัลอันแสนเอื้อเฟื้อนั้นช่างซ่อมการ์ดเหล่านี้ต่างตื่นเต้นกันมากมองดูผู้ที่กำลังดิ้นรนในระยะไกลเพื่อให้ทีมซ่อมเวก้าซ่อมแซมพวกเขาทั้งหมดมีลางสังหรณ์ฉันเกรงว่าพวกเขาจะอยู่กับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็กำจัดเปลวไฟของกลุ่มดาวเวอร์แค็กซิลแค่มองครั้งเดียวจะเป็นเอกฉันท์หลบหนีไปทุกทิศทุกทางคาชัดยกย่องพวกเขาจากระยะไกลเสร็จที่เหลือเหล่านี้เดวิก้าซิลเป็นชนชั้นสูงจริงๆมือนี้งดงามมากตอนนี้ภารกิจสโนว์ฟิลตี้คาชูรู้สึกไม่สบายใจไล่หรือไม่ไล่จะไล่ล่ายังไงช่างซ่อมดาวิกาเหล่านี้ทำงานเร็วมากและเพื่อหลบหนีพวกเขากำลังทำอย่างดีที่สุดมีการหลบหลีกการกระทำทางยุทธวิธีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไกลออกไปมากและหลังจากที่คู่ต่อสู้ทำท่ายุทธวิธีหลบเลี่ยงโอกาสตกพื้นมีน้อยมากยกเว้นผู้ที่เก่งในการซุ่มยิงระยะไกลก็สามารถยิงล้มได้แต่สไนเปอร์คาชูมีไว้สำหรับแต่ละทีมคาชูล้วนเป็นพรสวรรค์ที่หายากบางอย่างก็ไม่ธรรมดาแต่ต้องการมากกว่านี้แต่มันไม่ง่ายเลยเห็นได้ชัดว่าคนที่เหลืออยู่ของเดวิก้าซิลเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างไรก็ตามความชื่นชมในใจของพวกเขายังไม่จางหายไปการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นฮะมีเสียงดังสนั่นทันใดนั้นมันก็ดังขึ้นชุดป๊อปที่มีระดับเสียงต่ำหนาแน่นความตกใจทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดแต่เสียงป๊อปก็ลึกแต่สามารถเดินทางได้ไกลผู้เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจกันหมดลำแสงกระพริบหลายสิบอันฉีกฟ้านักแม่นปืนได้ท้องฟ้าคน48คนกำลังพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อแก้ไขเหมือนโดนค้อนทุบอย่างแรงจากด้านหลังพร้อมๆกันคาชู48คนล้วนถูกสตรีมเมอร์อย่างกระทันหันนี้โจมตีโดยไม่มีข้อยกเว้นเลือดที่ผลิบานออกมาในอากาศเวลาดูเหมือนจะหยุดชั่วคราวในวินาทีนี้การถูกโจมตีตามร่างกายอยู่ภายใต้แรงเฉื่อยข้ามเส้นทางในที่สุดก็กระแทกพื้นอย่างแรงหูของทุกคอนอเสียงหอนที่ต่ำและทรงพลังยังไม่หายไปแต่ผู้ซ่อมการ์ดกลับแข็งขังบนใบหน้าพวกเขาจ้องมองไปที่สนามรบที่ว่างเปล่าทีมงานซ่อมดาวิกาปิดทั้งหมดสไนเปอร์กระทู้กองทหารสโนว์ฟิลตี้คาชูโอมีมือปืนคาชูมากมายแค่ตอนนี้เป็นมือปืน48คนกระทัดยิงพร้อมกันนั่นคือทีมซ่อมการ์ดสโนว์ไฟเบิร์ดมีการซ่อมแซมการ์ดสไนเปอร์อย่างน้อย48ครั้งปริมาณนี้น่าทึ่งเกินไปหน่อยอยากเป็นสไนเปอร์กระทู้มันเป็นเรื่องที่ยากมากณจุดนี้เบาะแสสามารถเห็นได้จากจำนวนที่ดินทีมซ่อมการ์ดแต่ละทีมจะใช้กำลังคนและทรัพยากรวัสดุจำนวนมหาศาลในความพยายามที่จะฝึกมือปืนกระทู้ให้มากขึ้นแต่ที่ดินของพวกเขายังขาดแคลนอยู่มากหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการใช้การ์ดน้อยเกินไปในการซ่อมการ์ดสไนเปอร์การ์ดโจมตีระยะไกลไพ่ที่มีจำนวนไพ่สูงสุดเกือบทั้งหมดแต่เหมาะกับการลงพื้นที่ซุ่มยิงมันหายากมากก่อนอื่นเลยมันต้องมีระยะที่ยาวมากประการที่2ต้องแม่นยำถึงขั้นเด็ดขาดอีกครั้งมันต้องรุนแรงถึงตายสำหรับผู้ผลิตการ์ดบางทีสิ่งที่ยากที่สุดคือความแม่นยำที่จำเป็นในการตัดไพ่เมื่อเทียบกับการ์ดธรรมดามันอุกอาจสิ่งนี้สามารถกำจัดผู้ผลิตการ์ดได้มากกว่า 95% โดยตรงในเวลาเดียวกันจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง2ที่อยู่นอกคำสั่งซื้อความยากลำบากนี้ยากขึ้นหลายเท่าการ์ดแบบนี้หายากครับหายากมากจนหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดสิ่งนี้ยังทำให้เกิดความยากโดยตรงในการฝึกซ่อมการ์ดสไนเปอร์และความแม่นยำในการควบคุมนั้นสูงมากนอกจากนี้ยังมีความต้องการความสามารถในการรับรู้และควบคุมการซ่อมแซมการ์ดที่สูงมากอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการรับรู้ของกระสือเกี่ยวกับระยะการตรวจจับที่กว้างเพียงพอเว้นแต่คุณจะมีความรู้สึกพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติพูดแบบทั่วไปพูดทั่วไปซึ่งหมายความว่ามีข้อกำหนดค่อนข้างสูงสำหรับความแข็งแกร่งในการรับรู้ของการซ่อมแซมการ์ดตอนนี้สไนเปอร์กระทู้โดยทั่วไปความเข้มในการรับรู้จะสูงกว่าระดับกลาง6ระดับสไนเปอร์คาทูมีอีกชื่อหนึ่งว่ากริมเรเวอร์สไนเปอร์กระสือจ้องไปที่เหยื่อภาคพื้นดิน 99% เสียชีวิตแล้วการซ่อมแซมการ์ดสไนเปอร์สำหรับการซ่อมแซมมาสเตอร์การ์ดเหล่านั้นมีผลในการยับยั้งแผ่นดินไหวที่สูงมากสมาคมแค็กซิลได้ทำการสอบสวนแค็กซิลระดับ7ขึ้นไปเมื่อคนเหล่านี้ถูกถามที่ไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับการซ่อมแซมการ์ดประเภทใดสไนเปอร์กระทูอยู่ในอันดับต้นๆด้วยความได้เปรียบอย่างแน่นอนถึง 81.9%เป็นเพราะชื่อเสียงที่น่าทึ่งของมือปืนกระสือผู้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ติดอยู่ในการซ่อมแซมสมองจึงลัดวงจรภารกิจซ่อมแซมการ์ดสีแดงเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่พวกเขามีมือปืนกระทัดเพียง21คนเท่านั้นการซ่อมแซมการ์ดเกล็ดหิมะมีการ์ดสไนเปอร์น้อยลงมีเพียง15เท่านั้นผลลัพธ์ทันทีเห็นได้ชัดว่ากระโถนมือปืน48คนยิงพร้อมกันเพื่อยึดดินแดน
48ตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาหลุดออกจากหัวมันทำให้พวกเขากลัว1คนก็ไม่เกิน 2,000 คนอย่างไรก็ตามมีคาลิเปอร์สไนเปอร์อย่างน้อย48อันนั่นคือคาชูเกือบ40จะติดตั้งคาชูมือปืนและนั่นหนักใจยิ่งกว่านั้นอีก48คนจากกลุ่มซ่อมทวายกาไม่มีใครสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิเบิร์ตใช้การ์ดใบไหนในการซ่อมการ์ดแต่นิ้วหัวแม่มือเป็นลำแสงหยาบโจมตีศัตรูพื้นดินด้านซ้ายไม่ใช่บาดแผลทะลุทะลวงบาดแผลนี้เกิดขึ้นหลังจากถูกโจมตีด้วยวัตถุพลังงานระเบิดสูงนั่นคือเมื่อโดนลำแสงอันน่าสยดสยองนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ประเด็นก็ตามยังเป็นทางตันอยู่ภายในรถรับส่งแบ็คเนลมองไปที่ม่านแสงเขาถอนหายใจอย่างซับซ้อนสไนเปอร์กระทู้อาศัยอยู่กับเจ้านายในเวลาเดียวกันโชคของพวกเขาแย่มากเจียงเหลียงเงียบไปครู่หนึ่งฟังดาวพวกเขายังมีข้อได้เปรียบแบ็คเนลพยักหน้าด้วยยืมพวกมันมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับชุดไพ่ของเราพวกมันมีความสามารถด้านกีฬาที่แข็งแกร่งกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าระยะไกลกว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่รอดในสนามรบมากกว่าแต่พวกมันมีจุดอ่อนพื้นฐานที่สุดนั่นคือต้นทุนของพวกเขาสูงเกินไปเจียงเหลียงไม่ได้พูดเขาเข้าใจความหมายของแบ็คเนลกระสวยสไนเปอร์แบบเรียวนอกจากคุณสมบัติของการ์ดแล้วมีข้อดีหลายประการข้อดีเหล่านี้อาจไม่แม้แต่ตัวเชนมูเองที่ตระหนักถึงความสำคัญของมันแต่แบ็คเนลเจียงเหลียงผู้ดูแลการฝึกซ้อมรายวันและการวางแท็กติกจะเพิกเฉยได้อย่างไรเทรดเดสไนเปอร์ชัตเทิลข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่สุดเป็นการข้ามความรู้สึกและรู้จักล็อกอย่างสร้างสรรค์วิธีล็อกแบบนี้รับรู้ถึงการล็อกดาวน์เมื่อเทียบกับการซ่อมแซมการ์ดปกติความแม่นยำเป็น3เท่าทั้ง2เป็นทหารอย่างลึกซึ้งเข้าใจชัดเจนเทรดสไนเปอร์ปรากฏขึ้นช่างเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของมือปืน KTU แบบดั้งเดิมนี่คือการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเก่าโดยไม่รู้ตัวพวกเขามาถึงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์อารมณ์ของคน2คนค่อนข้างขัดแย้งกันระบบเก่าฝังลึกอยู่ในใจพวกเขาแต่พวกเขาจะเป็นคนที่ทำลายพวกเขาคนอื่นไม่เข้าใจกองทัพเลยการสนทนาระหว่างทั้ง2ดูเหมือนจะเข้าใจยากแต่ก็เห็นได้ว่าความสนใจของคนทั้ง2ดูเหมือนจะไม่สูงนักภายในรถรับส่งเงียบมากช่วงเวลาแห่งความเงียบงันจากนั้นแบ็คเนลก็นั่งตัวตรงทันทีสีหน้าของเขาสงบต่อสังสีดำทำให้ใบหน้าของเขาดูแข็งแกร่งและเย็นชาดวงตาของเขาลึกกำลังมาแรงเช่นเฉิงตะโกนสั่งทุกคนมีรูปแบบการโจมตีเดินหน้าเต็มที่พบกับผู้ขัดขวางข้าผู้ก่อกวนข้ามีคำข้า2คำออกมาอุณหภูมิภายในรถรับส่งลดลงทุกคนรู้สึกหวาดกลัวลุงที่ระแวงคนนี้จู่ๆก็เปลี่ยนคนระหว่างดวงตาความเบิกบานใจและความอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครกล้ามองตรงไปข้างหน้ารอยแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงเลียงหลังตรงจู่ๆใช่มันอยู่ในสายตาที่น่าสยดสยองของคาสึรูปแบบการปกครองของสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทุ้เปลี่ยนไปถ้าเราสมมติพวกเขาเป็นเพียงตะข่ายที่กระจัดกระจายไม่มีที่ไหนที่จะหลบหนีตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนมีดฝักยาวเฉียบคมและอาฆาตใบมีดแหลมคมออกมาจากฝักดูด้านเลือดด้วยเมื่อมองดูชายร่างเล็กที่นอนจมกองเลือดจิตใจของหลงหมิงก็ว่างเปล่าคุณที่ดูแลฟายาเสียชีวิตในบ้านของตัวเองและใช้รูปแบบการทำงานของฟายาแต่เขากลัวว่าจะหนีความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้สงบสติอารมณ์เล็กน้อยเขารีบเดินไปหาเซียวมาโน้มตัวลงและตรวจสอบอย่างระมัดระวังร่องรอยแห่งโชคสุดท้ายในหัวใจของเขาถูกทุบทิ้งแทบตายซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีปัญหาอย่างต่อเนื่องฟายาไม่มีที่สิ้นสุดมาโดยตลอดและไม่มีใครชอบยั่วยุคนบ้าแบบนี้ฉันไม่ได้ไปยั่วยุโดยไม่คาดคิดปัญหานี้มาถึงประตูจริงๆทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับบรรยากาศโดยรอบเมื่อเงยหน้าขึ้นฉันเห็นผู้คนมากมายจ้องมองไปที่กล่องไม้ที่เปิดอยู่บนพื้นอย่างแดงก่ำหัวใจของรงมิงกระโดดขึ้นทันทีในกล่องไม้ที่ดูธรรมดามากมีการ์ดเวทมนต์6ดาวอยู่จู่ๆหัวใจของเขาก็เต้นเร็วมากจนแทบจะหายใจไม่ออกเป็นครั้งแรกที่การ์ด6ดาวอยู่ใกล้เขามากจนเขาต้องยื่นมือออกไปเท่านั้นมีเสียงในใจฉันอย่างสิ้นหวังรับไปเพียงหยิบมันขึ้นมาก็เป็นของคุณทันใดนั้นรงมิงก็กัดปลายลิ้นของเขาอย่างดุเดือดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากปลายลิ้นของเขาทำให้สมองของเขามีสติอย่างมากเมื่อสังเกตเห็นดวงตาสีแดงรอบๆกระทัดก็รู้ทันทีว่าสถานการณ์นั้นอันตรายอย่างยิ่งตอนนี้ห้องโถงก็เหมือนถังดินปืนมันต้องใช้ประกายไฟเท่านั้นถึงจะระเบิดได้ในเวลานี้ตราบใดที่มีคนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยการสังหารที่วุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทันทีคนเหล่านี้อยู่ห่างจากการสูญเสียประสาทสัมผัสเพียงก้าวเดียวไม่ว่าปากของเขาจะเต็มไปด้วยเลือดก็ตามหลงหมิงก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกมาเถอะเรียกเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ออกมาข้างนอกเมื่อพวกเขาได้ยินว่าฟายาอยู่ข้างนอกคนเหล่านั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยความดุร้ายของฟายากาชูเป็นที่รู้จักจากชื่อเสียงของเขา20การ์ดเย็นและเย็นเข้ามาซ่อมแต่เมื่อพวกเขาเห็นชายร่างเล็กนอนจมกองเลือดใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีฮูลากลุ่มนี้ล้อมรอบเสียวๆมาและหลงหมิงทันทีแฟลตแห่งการฝึกฝนตนเองสำหรับการ์ดหัวปรากฏขึ้นข้างๆเสี่ยวมานเพื่อตรวจสอบลุกขึ้นมาสักพักฆาตกรรมกัดฟันถามใครๆเป็นคนทำพวกเขายืนอยู่ข้างนอกแม้ว่าฉันจะรู้สึกถึงความผันผวนเล็กน้อยก็ตามแต่พวกเขามีความมั่นใจในตัวเสี่ยวมานอย่างแน่นอนแต่ไม่เคยคาดหวังพวกเขาเข้ามาเห็นพื้นดินเป็นศพที่ดุร้ายรงหมิงกระซิบเธอกับผู้อำนวยการนักเรียนนิติเซดีไปน่าจะนัดกันครั้งที่10ใน10ฉันไม่ได้คาดหวังเขาไม่ได้พูดข้าไอเวนนิติซาวะสีหน้าของฟายากาชูเปลี่ยนไปอย่างมากอุทานเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเขามีความสัมพันธ์กับนิติซาวะแต่เขาตัดสินอย่างรวดเร็วใส่หัวท่านนิติซาว่ามาเป็นการส่วนตัวสิบกระบวนท่าเพื่อฆ่ากัปตันฉันคิดว่าเป็นไปได้นักเรียนนิติซาว่าภายในสิบกระบวนท่าฆ่ากัปตันฉันไม่เชื่อหอไรงอหมิงเซินกล่าวว่าเราทุกคนต่างได้เห็นมันฟายาก้าซิ่วเห็นรองมิงอย่างสงบมองคนอื่นเข้าใจนี่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นความโหดร้ายบนใบหน้าของเขายิ่งหนักขึ้นกล้าชวนผู้อำนวยการไปมาที่นี่เหรอเขาไปแล้วแม้ว่าหลงมิงจะกลัวฟายาก็ตามแต่พวกเขาไม่กลัวคาชัดธรรมดาของฟายาญาทั้ง20คนตอนนี้เขากังวลเรื่องเดียวเท่านั้นและอดไม่ได้ที่จะเตือนเขาว่าโปรดตรวจสอบของที่ระลึกของกัปตันของคุณด้วยมันยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
นำโดยกัดซิ่วใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีโน้มตัวไปทางเซียวมานอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหากล่องไม้เปิดมันออกและการระดับ6ดาวที่อยู่ข้างในก็นอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและเขาก็หายใจเข้ายาวเขาสังเกตเห็นการจ้องมองที่ร้อนแรงและละโมบรอบตัวเขาและหัวใจของเขาก็ตกตะลึงทันทีไปกันเถิดเขาโยนกล่องไม้เข้าไปในอ้อมแขนของเขาและขยิบตาให้เพื่อนของเขาช่างซ่อมการ์ดคนหนึ่งอุ้มศพเล็กๆไว้บนตัวของเขาและอีกช่างซ่อมการ์ดก็เก็บคนซ่อมการ์ดโดยถือกล่องไม้ไว้ตรงกลางคนทั้งกลุ่มค่อยๆถอยกลับไปทางประตูรุ่งมิงช้างสู่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดมันฝรั่งร้อนนี้ก็ถูกผลักออกมาเขาขอให้ฝ่ายยาการซิงตรวจสอบกล่องไม้เพียงเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้แตะต้องกล่องไม้เกรงว่าพายุในอนาคตจะลากเขาเข้ามาอีกครั้งเมื่อมองดูลูกสาวที่อยู่ลึกเข้าไปในฝูงชนดวงตาของเขาก็อ่อนโยนขึ้นมากตั้งแต่วินาทีที่ฝ่ายยาคาสุออกจากประตูแขกก็แทบจะดังก้องหอไร่งอหมิงยังคงสงบและเยาะเย้ยคนโง่ๆเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีคนตายกี่คนลูกคิดที่พวกเขาเล่นนั้นชัดเจนสำหรับเขาตั้งแต่วินาทีที่ฟาย่าคัตซิ่วออกจากบ้านของเขาจนถึงเวลาที่พวกเขาอยู่คืนนี้พวกเขาจะนองเลือดแน่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเขาแค่อยากไปกับลูกสาวของเขาในงานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวก็มีผู้เสียชีวิตเขากังวลว่าลูกสาวของเขาจะกลัวอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันหลังออกจากฝูงชนเขาก็พบว่าแทนยูยูอยู่ข้างๆลูกสาวของเขาและกลุ่มกัตซิ่วก็ปกป้องทั้งสองคนที่อยู่ตรงกลางใจของหลงหมิงสงบลงในทันทีเดินไปข้างหน้าแทนยุกซี่และขอบคุณเขาขอบคุณคุณยูจิหลังจากขอโทษเธอก็ยิ้มให้ลูกสาวคืนนี้ฉันไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ที่รักคุณไม่กลัวเหรอลูกสาวของเขาจับแขนแล้วใส่หัวพ่อฉันไม่กลัวฮ่าฮ่านั่นคือลูกสาวของฉันหลงหมิงที่จริงๆหอไร่งอหมิงหัวเราะคืนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะมีคนตายที่นี่กี่คนดวงตาของแทนยูเช่นเปล่งประกายความเศร้าโศกการแสดงออกของหลงหมิงถูกต้องและเขาก็ปลอบโยนเขาคุณยูเฉินไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์อ่อนไหวต่อผู้ที่มีสติและหมดสติมันไม่คุ้มค่าดีเธอตอบและเงยหน้าขึ้นมองทันทีดูเหมือนว่าผู้อำนวยการไปก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันอาการบาดเจ็บของเขาไม่ร้ายแรงหอไร่งอหมิงพยักหน้าแล้วพูดด้วยอารมณ์ฉันไม่ได้คาดหวังว่าทักษะของผู้จัดการทั่วไปจะมาถึงจุดนี้ด้วยการธรรมดาการฆ่าแลนบิงฟูยี่ภายใน10จังหวะนั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆเปิดหูเปิดตาแม้แต่นักเรียนน่าทึ่งมากกันอยู่ไม่ได้พูดแค่ก้มหัวและดูเหมือนกำลังคิดอยู่ทันทีที่20ฟาย่าออกมาจากประตูห้องโถงของหลงหมิงความกังวลของเขาก็ตึงเครียดมากทุกคนระวังถนนสายนี้ไม่ง่ายเราต้องกลับสถานีให้เร็วที่สุดใช่ทุกคนต่างประหลาดใจพวกเขาเร่งความเร็วจนสุดขีดและไม่กล้าที่จะรอช้าในไม่ช้าพวกเขาก็สังเกตเห็นเงาจางๆข้างหลังพวกเขาและพวกเขาก็กังวลมากขึ้นไปอีกพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อพัวพันก็ไม่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันฮะกระสวยพลังงาน 2-3 ลำปัดหนังศีรษะแล้วบินไปเห็นเคที่หลายคนเตรียมที่จะต่อสู้กับช่างซ่อมการ์ดที่มุ่งหน้าไปยังรีบเร่งอย่าสู้กลับบินด้วยความเร็วสูงสุดการโจมตีเพิ่มมากขึ้นโดยคาโชถูกโจมตี3คนบาดเจ็บ1คนและเสียชีวิต2คนคาซิ่วผู้เป็นหัวหน้ากัดฟันใส่ใจทุกคนบินที่ระดับความสูงต่ำใส่ใจเพื่อหลีกเลี่ยงระดับความสูงของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วปกคลุมไปด้วยตึกแถวความกดดันของพวกเขาลดลงอย่างกระทันหันทุกคนทำงานหนักขึ้นและอีก5นาทีเราก็จะถึงสถานีแล้วหัวหน้าของกัดซิ่วหยางกล่าวส่วนกัดซิ่วอีกคนได้ยินคำพูดทั้งหมดอย่างตื่นเต้นทันใดนั้นเงาดำก็บินออกมาจากเงานั้นราวกับลูกศรคมกริบพุ่งเข้าใส่คาชูกลุ่มนี้คาซิ่วที่ศีรษะรู้สึกเพียงดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าเขาและมีหมัดปรากฏบนใบหน้าของเขาฮาคาโชอีกคนเห็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งใบหน้าของกัดซิ่วถูกหมัดนี้ปิดลงจริงๆและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวไปอย่างสิ้นเชิงกาซิ่วอีกคนต่างตกตะลึงและโกรธแต่ร่างนั้นก็เปล่งประกายคนร้ายหายตัวไปในร่มเงาของอาคารทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างแสงไฟฟ้ากับหินเหล็กไฟเร็วมากจนไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยสิ่งที่ทำให้พวกเขากลัวยิ่งกว่านั้นคือไม่มีใครสามารถเห็นได้ว่าผู้โจมตีมีหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ดีเลยกล่องไม้หายคาทิวตาแหลมกรีดร้องด้วยความสูญเสียในขณะนี้มีเสียงตะโกนมาจากด้านหลังเขาถ้าพวกมันซ้ำมีการ์ด6ดาวอยู่บนพวกมันหยุดทิ้งการ์ดไว้ร่างพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนยิงใส่กลุ่มคนโดยคลุมศีรษะฟายากาชูที่เหลือมองหน้ากันและรีดนมฉันเกรงว่าฉันจะไม่รอดในครั้งนี้ฟายาเข้มงวดมากและพวกเขาจะกลับไปในวันนี้บ้านปลายก็จะเป็นทุกแทนที่จะตายที่นี่จะดีกว่าเด็กและญาติจะได้รับการคุ้มครองจากองค์กรแทนพวกเขาโจมตีกระทู้ที่ไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งเกิดอะไรขึ้นหลังจากออกไปเฉินมู่ไม่รู้รูปร่างหน้าตาของเขาดูแย่มากเลือดไหลไปทั่วตัวเขาและทั้งคนก็ดูเหมือนคนเปื้อนเลือดเขาไม่กล้าอยู่ที่นั่นใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในสภาพเช่นนี้เขาตกอยู่ในอันตรายและไม่มีทางต้านทานได้เมื่อเขาลากร่างที่สานคลอนกลับมาที่อาคารการแก้ไขที่ดินทั้งหมดก็หยุดนิ่งเสี่ยวป๋อและซางฮันซุยรีบเข้ามาเป็นครั้งแรกและสนับสนุนเฉินมู่อย่างระมัดระวังหัวหน้ามีอะไรเกิดขึ้นเสี่ยวป๋อถามด้วยเสียงต่ำและการฆาตกรรมที่กดดันตนเองอย่างรุนแรงซึ่งเปิดเผยด้วยคำพูดนั้นเต็มไปด้วยการกดขี่ซางฮันซุยไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาสามเหลี่ยมเหล่านั้นกลับดุร้ายเหมือนกับงูพิษที่ต้องการเลือกคนตลอดเวลาเฉินมู่ดึงริมฝีปากของเขาแทบไม่ทันและเสียงของเขาก็แหบห้าวฉันฆ่าคัดย่าแห่งไฟอาคนหนึ่งฟาย่าเสี่ยวป๋อจ้องมองทั้งสองใส่เชนมูเข้าไปในเครื่องมือรักษาอย่างระมัดระวังทันทีที่เขาใส่เขาเข้าไปสารอาหารเหลวในการรักษาก็เป็นสีแดงทั้งหมดเสี่ยวบูโม่มองเฉินมู่ด้วยตาสีแดงและตาบวมและหมัดเล็กๆของเขาก็กำแน่นคุณฆ่าใครชิวซานยู่ถามทันทีเธอพูดอย่างเปิดเผยและจับความเกลียดชังของอีก3คนได้ทันทีในสารละลายธาตุอาหารสีแดงเลือดเฉินมู่ยิ้มทันทีเจ้าเด็กน้อยใบหน้าของเขาดูสบายๆโดยไม่คำนึงถึงสายตาที่น่าตกใจของคิวชันยูเขาดูเศร้าหมองแต่จริงๆแล้วมันเป็นบาดแผลที่ผิวหนังและในไม่ช้าเขาก็หายเป็นปกติด้วยการรักษาด้วยเครื่องมือบำบัดเสี่ยวหมานคุณฆ่าเสี่ยวหมานจริงๆคิ้วชันยูพึมพำด้วยความตกใจคุณฆ่าเสี่ยวหมานได้อย่างไร
เฉินมู่ขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระกับเธอและบอกกับเสี่ยวป๋อและซังฮันซุยว่าระวังฟาย่าอาจจะมาหาคุณภายใน2วันนี้ผ่อนคลายเถอะครับหัวหน้าซังฮันซุยยังได้เรียนรู้เซียวโปที่เรียกว่าบอสเฉินมู่และเขาพูดอย่างดุเดือดใครก็ตามที่มาที่ประตูเพื่อสร้างปัญหาเราซังจะต้องระเบิดเขาให้กลายเป็นตะกรันการแสดงออกของเซียวป๋อกลับมาเป็นปกติใบหน้าหล่อเหลาของเขามีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์และผมสีเงินยาวของเขาไม่มีลมและอัตโนมัติฉันหวังว่าฉันจะมาได้อีกสักหน่อยแต่ความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั้นจริงจังระเบิดพวกมันในขณะนี้เวียผลักเข้าไปและเดินไปข้างหน้าเฉินมู่วูดการ์ดใบนี้มีประโยชน์ไหมเขากางมือออกและมีการ์ดสีดำวางอยู่บนมือของเขาที่มุมขวาล่างของการ์ดดาวทั้ง6ดวงเป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงในตอนกลางคืนภารกิจซ่อมแซมการ์ดเกล็ดหิมะอาเซ่จ้องไปที่ม่านแสงหน้าหล่อไม่มีร่องรอยเลือดนี่เป็นครั้งที่9ที่เขาดูแต่ทุกครั้งที่มองเขายังคงหนีไม่พ้นความตกใจความแข็งแกร่งของภารกิจสโนว์ฟิลเบิร์ดกระทู้นั้นน่ากลัวมากนี่ยังห่างไกลจากสิ่งที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาเลือกผิดไม่ต้องสงสัยเลยเริ่มที่จะละทิ้งพันธมิตรที่ทรงพลังเช่นนี้การสูญเสียอยู่ในนั้นมันใหญ่จริงๆความแข็งแกร่งของทีมสโนว์ฟิลเบิร์ดคัดยูทูเกินความคาดหมายของเขามากเพราะเหตุนี้เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเลือกผิดท้องฟ้าเต็มไปด้วยเปลวไฟและแสงไฟในวิดีโอและเสียงหอนทุ่มต่ำแปลกๆได้เห็นและได้ยินทุกครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นหัวใจของเขาเผื่อหากพวกเขาสามารถมีการ์ดดังกล่าวได้การ์ดสไนเปอร์เหล่านี้จะซ่อมแซมเมื่อไหร่ที่จะออกมาเขามองดูห้องฝึกที่ปิดอย่างกระวนกระวายใจโมบอลีสามารถฝึกได้โดยเฉพาะโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงห้องอบรมชุดนี้ปิดหมดแล้วยกเว้นการเปิดจากด้านในหรือใช้ความรุนแรงเพื่อระเบิดออกไปถ้าไม่พวกเขาไม่สามารถติดต่อกับโมบลีได้นอกจากจะพกการ์ดพลังงานครบกล่องและการต่อสู้ของตัวเองแล้วเตรียมอาหารและน้ำไว้ข้างนอกเขาและชิงๆด้วยโมบอลีไม่ได้นำสิ่งอื่นเข้ามาในเวลาอันสั้นมากวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหมู่กองกำลังหลักมันยังดึงดูดความสนใจของกองทัพอีกด้วยเมื่อเผชิญกับไฟที่ท่วมท้นและแปลกประหลาดความคิดแรกที่ผู้ชมดูวิดีโอคือถ้าเป็นตัวคุณเองเผชิญกับทะเลแห่งความหวาดกลัวนี้มีความคิดอะไรบ้างการช็อตแบบหมุนโคแอคเชียลไม่ใช่ทักษะที่การซ่อมการ์ดทุกครั้งจะทำได้และในหมู่กลุ่มต่างๆผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทหารและการบังคับบัญชาตระหนักได้ทันทีว่าการ์ดดังกล่าวสามารถทรงพลังอย่างยิ่งในการต่อสู้ขนาดใหญ่การต่อสู้ครั้งใหญ่การต่อสู้กับคาชูธรรมดานั้นแตกต่างอย่างมากโลกแตกสลายแผนกต่างๆการต่อสู้ขนาดใหญ่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นในเวลานี้เว้นแต่มหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแทงฮานเปหรือนิชิซาว่าพลังส่วนบุคคลนั้นไม่มีนัยสำคัญในการรบขนาดใหญ่สไนเปอร์สไนเปอร์48คนกำลังซ่อมสไนเปอร์สไนเปอร์ทั้งหมดที่เป็นของทีมซ่อมสโนว์ฟิลเบิร์ดหรือไม่ทีมสไนเปอร์คาชูมีสไนเปอร์คาชูกี่คนการซ่อมการ์ดเหล่านี้มาจากไหนการเดาที่น่าทึ่งลุกขึ้นมาในใจของบางคนอย่างคลุมเครือทีมสโนว์ฟิลตี้คาชูคนนี้เชี่ยวชาญวิธีการฝึกฝนคาชูมือปืนขนาดใหญ่หรือไม่ไม่มีใครสนใจที่จะทำลายล้างกองทหารทวายกาให้สิ้นซากจิตใจของทุกคนอยู่ที่การคาดเดาทั้งสองนี้สิ่งต่างๆมีความซับซ้อนขึ้นมาทันทีทีมที่แข็งแกร่งของคาชูบินด้วยความเร็วสูงไปบนท้องฟ้าทีม 3,000 คนนี้คือแผนกบลูแทมเมอร์อันโด่งดังของกรมสกาเล่คาชูการซ่อมแซมการ์ดแต่ละครั้งสวมเกราะพลังงานมองไปรอบๆหมวกพลังงานที่มีสีต่างกัน 3,000 อันพุ่งผ่านท้องฟ้าสะดุดตาสุดๆผู้คนเกลียดการเร่งรีบในวันที่อากาศหนาวเช่นนี้ทำร้ายผิวมากด้วยเสียงของเจียวไดดี้มาจากหมวกพลังงานสีบานเย็นมันคือ SSI เฟงเฟยรองผู้อำนวยการแผนกหลาดแฮมเมอร์ชุดต่อสู้สีบานเย็นเต็มหน้าอกและเอวแน่นต่อต้านดีซีซาลีว่าริมฝีปากสีบานเย็นมีเสน่ห์สโมกี้สีน้ำเงินเข้มดวงตาเปี่ยมเสน่ห์อย่าพูดไร้สาระอู้หยานอกล่าวอย่างไม่อดทนเขาสูงฝาครอบพลังงานยังใหญ่กว่าการซ่อมการ์ดอื่นๆเล็กน้อยอีกด้วยโดดเด่นเป็นพิเศษรอยแผลเป็นรูปตัว V บนใบหน้าของเขาน่าตกใจมันยังทำให้เขาดูก้าวร้าวอีกด้วยสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นความจริงเซียวหอยันหอยันผิวของพวกเขาบอบบางยิ่งกว่าหน้าหินของคุณชื่อเฟิงเฟยเสียใจเล็บสีบานเย็นลูกแก้มของเขาเบาๆอย่าพูดไร้สาระหน้าผากของชิงหอยันแห่งหอยันหอยันกระโดดขึ้นคำพูดถูกบีบออกจากปากของฉันกิลลี่และแวงยงมองดูพวกเขาด้วยความกลัวรักษาระยะห่างจากทั้งสองอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งผิวแก่แล้วแต่แต่งไม่ได้ฉีเฟิงเฟยบ่นดวงตาควันสีน้ำเงินเข้มกำลังสะอื้นหอยันหอยันตัวน้อยคุณต้องชดเชยผู้อื่นอย่าพูดไร้สาระหอยันหอยันกัดฟันและบีบคำสามคำนี้ออกจากฟันของเธอรอยแผลเป็นรูปตัววีปรากฏอย่างรุนแรงอากาศรอบตัวเขากระสับกระส่ายกิลลี่และแวงยงจ้องมองกันแปลงหายไปจากทั้งสองคนปัดเห็นได้ชัดว่ากัดซิ่งอีกคนอยู่ห่างจากยานยาและ SSI เฟงเฟในระยะ200เมตรฉันไม่เห็นรูปเลยฉันบอกให้หยุดพูดเรื่องไร้สาระในที่สุดหอยันหอยันก็รุนแรงไปผมตั้งตรงรอยแผลเป็นจาก OX บนใบหน้าของเขาคล้ายกับมือของสัตว์ประหลาดสู้เปิดออกด้านอาฆาตบูมบูมจู่ๆก็มีการระเบิดหลายครั้งสว่างขึ้นกลางอากาศคลื่นกระแทกของการระเบิดยังทำให้สมาชิกในทีมบางคนสั่นไหวโอ้โอ้เซียวหอยันหอยันเก่งมากผู้คนบูชากันมากฉันจะไปหาคุณตอนกลางคืนการระเบิดเสียงที่มีเสน่ห์ของ SSI เฟงเฟยออกมาทุกคนรอบตัวพวกเขาสั่นเทาถอยหลังไปเหมือนงูพิษมองไปที่ชายสองคนที่ชื่นชมยินดีจากระยะไกลหวังยงพูดด้วยความตกตะลึงรองรัฐมนตรีแย่มากในฐานะหมายเลข3ในกระทรวงเขาอายุมากกว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่ากันด้วยซ้ำเหมือนริ้วรอยบนใบหน้าของเขาซิดลี่กระซิบอย่างเห็นด้วยแม้แต่รัฐมนตรีก็ยังช่วยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมีใครอีกในโลกนี้ที่สามารถมอบตัวเธอได้แค่ไปต่อแบบนี้ความเร็วของเราจะช้าลงมากหวังยงพูดด้วยความกังวลหัวหน้าขอให้เรากำจัดทีมซ่อมการ์ดสโนว์ฟิลเบิร์ดโดยเร็วที่สุดรอยลึกขมวดคิ้วริ้วรอยบนใบหน้าจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ชิลี่เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงด้วยสีหน้าเอิ่มระอาคุณมีวิธีหยุดพวกเขาไหมเขาผูกโลโก้กลุ่มคาสุสีเงินไว้ที่หน้าผากเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบของสกาเล่รีจิเมนต์เสื้อยืดแขนสั้นสีดำและผ้าเดนิมที่พบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนจะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมการ์ดเหล่านี้สะดุดตารอยยิ้มอันขมขื่นบนใบหน้าของแวงยุงยิ่งหนักขึ้นใบหน้าของเขาดูสง่างามเล็กน้อยทันทีฉันได้ศึกษาวิดีโอภารกิจนอนไมฮิมะคาชูที่ทำลายภารกิจทวายคาชูคราวนี้คู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากชิลี่มุ่งความสนใจไปที่รัฐมนตรี2คนที่กำลังรับบทเป็นเจิ้งฮวนเขาไม่สนใจนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องยิงสถานการณ์ไม่ค่อยดีสำหรับเราข่าวเพิ่งมาถึงกลุ่มคาชูเล็กๆหลายกลุ่มที่ทำตามเจตจำนงของเราจู่ๆยกเลิกข้อตกลงกับเรากลับติดต่อกลุ่มคาชูไมฮิมะบ่อยๆริ้วรอยลึกขึ้นชิลี่มองย้อนกลับไปในที่สุดใบหน้าที่ไม่แยแสก็แสดงความประหลาดใจผู้ชายคนนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่เหรอคุณไม่พลาดวิดีโอนี้มีเพียงไม่กี่กลุ่มที่เคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ด้านหลังนั่นไม่ใช่เรื่องปกติความวิตกกังวลบนใบหน้าของหวังยงยังคงดำเนินต่อไปโอ้ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต้นแค่กำจัดกองทหารกาสโนฟิลเบิร์ตซากิลี่เงยหน้าขึ้นเขากลับมาดูไม่แยแสอีกครั้งหลังจากนั้นเหลือบมองที่หัวทั้งสองยังคงต่อสู้กันชิลี่ยืดตัวออกไปกันก่อนยังไงก็ตามด้วยความเร็วของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการมันยังง่ายต่อการไล่ตามพวกเราถูกต้องหวังยงเห็นด้วยหลังจากเสร็จสิ้นคำสั่งทุกคนไปต่อเกาะน้ำแข็งพระจันทร์น้ำแข็งไปเยโวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกองกำลังที่ถูกปฏิเสธโดยกองทหารสโนฟิลเบิร์ตกระทู้ทั้งหมดปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงกองทัพด้วยคาชูรายงานว่าก็งงเช่นกันพวกเขาต้องการทำอะไรดวงตาของไปเย่เป็นประกายด้วยความสงสัยเทคนิคของสโนฟิลเบิร์ตกระทู้เพื่ออำนาจใดๆพวกเขาหมดหวังกับมันเกาะฟรอสมูนโคก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นไบยูเป็นครั้งแรกหลังจากข่าวตัดสินใจจึงขอหาวิธีติดต่อกับสโนฟิลเบิร์ตกระทู้ในความเห็นของเธอภารกิจสโนว์ไฟเบิร์ดคาทูมาถึงปลายภูเขาอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าพวกเขาจะมีอาวุธก็ตามแต่มันไม่สามารถแข่งขันกับสกาเล่คาทูเทียนได้ในความคาดหวังของเธอตราบใดที่ซงเยโวฮันโจแสดงการชักชวนเล็กน้อยกองทหารกาสโนว์ฟิลเบิร์ดควรพยักหน้าทันทีและสัญญาเมื่อก่อนเธอกังวลมากที่สุดไม่มีอะไรที่เป็นทหารมากขึ้นหากทหารสู้รบกับพวกเขาผลลัพธ์นั้นยากที่จะพูดการเคลื่อนไหวของสโนว์ไฟเบิร์ดคาชาตูนั้นไม่คาดคิดพวกเขาปฏิเสธเงื่อนไขของทุกคนรวมถึงเกาะฟรอสมูนโคและกองทัพพวกเขามั่นใจจริงใจจริงหรือว่าพวกเขาสามารถเอาชนะสกาเล่รีจิเมนต์ได้พวกเขาไม่เข้าใจแม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะสกาเล่รีจิเมนต์ได้ก็ตามยังยากที่จะหลีกหนีชะตากรรมของการถูกคนอื่นล้อมแบ่งแยกไม่ค่อยเท่าไหร่โทรหาฟรอสมูนโคไอแลนด์หรือกองทัพมันควรจะน่าดึงดูดสำหรับพวกเขาทีเดียวแต่เหตุใดกองทหารกาสโนว์ฟิลเบิร์ดจึงปฏิเสธผู้นำของพวกเขาโง่พอที่จะเห็นสถานการณ์จริงหรือการเจรจาเดียวกันนี้เกิดขึ้นในสำนักงานใหญ่ของหลายประเทศไม่มีใครสามารถมองผ่านได้ทีมสโนว์ฟิลเบิร์ตกระทู้กำลังพยายามค้นหาว่าลูกคิดคืออะไรบางคนคาดเดาว่าเงื่อนไขของทีมซ่อมกัดนอนไมฮิมะนั้นไม่ดีพอแต่พวกเขาไม่ได้พูดถึงเงื่อนไขเลยไม่สามารถอ่านได้ฉันไม่เข้าใจจริงๆผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังใส่หัวแต่ดวงตาของพวกเขาไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทั้งหมดจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลพวกเขาอยากรู้อยากเห็นจะเกิดอะไรขึ้นกับกองทหารกาสโนว์ฟิลเบิร์ตภูมิภาคสกาอยู่ห่างไกลเกินไปพลังของพวกเขาไม่ใหญ่นักในสถานการณ์นี้ไม่สามารถแข่งขันกับสกาเล่คาชูการได้เพียงแต่เมื่อสายตาผู้คนจับจ้องไปที่อำเภอสกามีข่าวที่น่าทึ่งออกมาอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนที่สังหารนิชิซาวะปรากฏตัวมีข่าวออกมากลายเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวค่าชื่อนิชิซาวะก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดความทรงจำอันน่าหวาดเสียวมากมายในใจของแกซิลและลูกศิษย์ของเขาแถมยังมีสไตล์ของเขาอีกด้วยสิบกระบวนท่าเพื่อสังหารฟายาย่าระดับสูงด้วยดูไอ้ floating wing ช็อกโลกและในเหตุการณ์นี้การหายตัวไปอย่างลึกลับของการ์ดหกดาวใน forever เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดความสับสนนอกจากนี้เฉียวหยวนและปรมาจารย์ไร้บัตรผู้ลึกลับทำร้ายฝ่ายเอียงงานชุดนี้ให้ตรงรุ่ยมองเข้าไปในสายตาของผู้คนทันทีเฉียวหยวนปรมาจารย์ลึกลับที่ไม่มีไพ่ทายาทของนิชิซาวะพูดถึงอยู่ภายใต้รัศมีของดวงดาวนับไม่ถ้วนเมจิปรมาจารย์ระดับสูงของสถาบันดาราการ์ด6ดาวชื่อใดชื่อหนึ่งเหล่านี้ปลุกความอยากรู้อยากเห็นของใครของใครก็พอแล้วอะไรกรุณาเข้าสู่ระบบทูไฮเกออร์เซนติเมตรบทเพิ่มเติมการสนับสนุนผู้เขียนสนับสนุนในเชิงบวกเชิญมู่ถูกแช่อยู่ในสารละลายสารอาหารแบ็กเนลพวกเขาและดาวเวอร์แคสซิ่งต่อสู้กับข่าวที่เขารู้อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะมั่นใจในตัวแบ็กเนลเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ยังมีความกังวลบางอย่างอยู่ในใจโดยเฉพาะไม่มีเจ้านายในกองทหารเขากับเวอร์เอและเซียโบไม่อยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาเผชิญกับการลอบสังหารของคู่ต่อสู้แบ็กเนลจะตกอยู่ในอันตรายนี่คือจุดที่เขากังวลมากที่สุดจำนวนการซ่อมการ์ดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถบินไปหาพวกเขาได้ทำได้เพียงกังวลกับพวกเขาเท่านั้นความรู้สึกนี้แย่มากพวกเขากังวลเกี่ยวกับแบ็กเนลอย่าให้เชิญมู่สนใจที่จะเห็นการ์ด6ดาว Eternal Night มากนักสถานการณ์ในตรงรุ่ยมีความละเอียดอ่อนมากไทชูยงมาที่นี่ยังไม่ถึงห้องซ้อมถูกส่งออกไปการแจ้งเตือนของอาคารกลายเป็นเรื่องรุนแรงอย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่ไทชูยงทำเมื่อเขากลับมาที่สวนแห่งหัวใจของเขาคือส่งการซ่อมแซมที่ดินจำนวนมากเพื่อปกป้องเชนมูตอนนี้เขาไม่มีทางหลบหนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรู้ว่าเฉินมู่เป็นลูกศิษย์ของนิชิซาวะเขาไม่กล้าคิดอย่างอื่นและอีกตัวตนหนึ่งของเฉินมู่เฉียวหยวนเขายังพูดอย่างเงียบๆข้านิชิซาวะมันตรงกันกับการดูหมิ่นกฎเกณฑ์และชีวิตมนุษย์ลุงยงต้องการโอนคอนเนอรี่แต่ถูกเฉินมู่ปฏิเสธเมืองไทซูเพียงให้พนักงานทุกคนลาพักร้อนส่วนจะเริ่มใหม่ได้เมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จู่ๆตึกก็ว่างเปล่าในเวลากลางคืนมันเริ่มเย็นชาและมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆเงานับสิบผ่านไปอย่างเงียบๆในตอนกลางคืนเข้าใกล้อาคารด้วยอัตราที่น่าตกใจเป็นค่ำคืนที่มีเสน่ห์เสียวป่อคร่ำครวญอย่างมึนเมาผมสีเงินยาวสลวยอัตโนมัติโดยไม่มีลมและคลื่นที่ลอยอยู่ข้างหลังเขาก็ลอยไปในความมืดพร่างพรายในความมืด
ซังฮันซุยดูถูกเซาเปาดวงตารูปสามเหลี่ยมฉายแสงเย็นชาในความมืดราวกับงูพิษกำลังรอเหยื่อราฟาเอลร่าเริงเขามีหน้าที่เฝ้าคืนนี้และมิสเตอร์ไบก็กลายเป็นลูกศิษย์ของนิชิซาวะเมื่อข่าวมาถึงหูทุกคนก็พูดไม่ออกสำหรับตัวตนของมิสเตอร์ไบมีการคาดเดามากมายแต่ข้อเท็จจริงนั้นเลวร้ายยกว่าที่พวกเขาคิดมากและมันช่างน่าเหลือเชื่อมากแต่หลังจากเกิดอาการช็อกครั้งแรกพวกเขาทุกคนต่างกลับลืมและสามารถอยู่ใต้ร่างอันทรงพลังเช่นนี้ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกระบวนท่าทั้งสิบของนายไปเพื่อฆ่าศัตรูที่ทรงพลังในสายตาของพวกเขามันเป็นเรื่องธรรมดาราฟาเอลโชคดียิ่งกว่าที่เมื่อก่อนเขาไม่ขี้เกียจเลยความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคาชูซอภายใต้เมืองหลวงของเขาแต่เขาเป็นคนเดียวที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดวิชาฝึกอบรมที่ออกโดยผู้อำนวยการไปนั้นหนาและหนาและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกวิชายกเว้น1ใน3เป็นวิชาบังคับวิชาอื่นเป็นวิชาเลือกและวิชาบังคับก็ยากการฝึกอบรมจำนวนมากทำให้การซ่อมแซมการ์ดส่วนใหญ่ขมขื่นไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ฝึกฝนครบทุกวิชาแล้วในสายตาของช่างซ่อมเหล่านี้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนราฟาเอลไม่ได้คุยกับใครเลยแตกต่างจากการซ่อมการ์ดอื่นๆเขาตระหนักดีว่าการจัดวิชาฝึกอบรมเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลอย่างยิ่งข้อสรุปเกิดขึ้นหลังการศึกษาหากคุณสามารถฝึกฝนวิชาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองความแข็งแกร่งของคุณจะเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ก้าวอย่างแน่นอนความปรารถนาที่จะแข็งแกร่งให้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดรอให้เขาสำเร็จวิชาฝึกอบรมทั้งหมดรักดอว่าเขาเดาถูกความแข็งแกร่งของเขาพลุ่งพล่านมากกว่าการซ่อมแซมการ์ดอื่นไม่เหมือนคนอื่นแม้ว่าเขาจะแอบเดาที่มาของผู้จัดการทั่วไปแต่เขาเริ่มต้นจากวิชาฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ชุดนี้คนที่สามารถสร้างชุดวิชาฝึกอบรมดังกล่าวได้นั้นไม่ใช่ตัวละครธรรมดาอย่างแน่นอนเขาสงสัยมาโดยตลอดว่านายพลไปเป็นทหารการพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ทำให้เขาลืมว่าทำไมในทางตรงกันข้ามเขามักจะฝึกฝนและทำงานในลักษณะเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นการเฝ้าระวังแม้ว่าการซ่อมแซมการ์ดอื่นๆจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่กล้าขี้เกียจแต่เขาง่วงแล้วแต่เขาตื่นตัวเหมือนแมวกลางคืนการรับรู้กวาดล้างพื้นที่นิ้วแรกที่เขาสัมผัสได้อย่างระมัดระวังและรอบคอบทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีอากาศไหลผิดปกติด้านข้างผิดทางที่นี่ไม่มีร่องรอยของลมผมของเขาขึ้นอย่างรวดเร็วตะโกนการโจมตีของศัตรูเกือบจะในเวลาเดียวกันความรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นและเขาไม่กล้าลังเลที่จะกลิ้งไปข้างหน้าฮะกระแสเลือด2สายไหลรอบคอของแคคซิลทั้ง2ที่อยู่รอบตัวเขาและพวกเขาก็มองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวไม่มีเสียงอยู่ในปากของฉันเชอร์โมพุ่งออกมาจากนิ้วของพวกเขาอย่างสิ้นหวังราวกับน้ำพุแล้วพวกเขาก็ล้มลงกับพื้นอะไรมีเสียงกระซิบเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจในทางเดินที่ว่างเปล่าดูเหมือนประหลาดใจที่ราฟาเอลสามารถหลบหนีการลอบโจมตีได้สักครู่ราฟาเอลตัดสินว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นสูงกว่าตัวเขาเองมากเขาไม่สามารถตรวจจับการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้จะเห็นได้ว่าช่องว่างระหว่างคนทั้งสองนั้นใหญ่มากจนความกังวลใจอย่างรุนแรงของเขาทำให้หัวใจของเขาเต้นเร็วมากเกือบจะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหงื่อไหลจากหน้าผากสู่ตัวเขาเองพลังงานของมิเตอร์พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนของพลังงานในอากาศก็น่าทึ่งมากเขาไม่มีร่องรอยของการเก็บรักษาใดๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายภาพได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกครบทุกวิชาแล้วนี่คือระดับในความมืดเสียงที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยดูถูกเหยียดหยามราฟาเอลยกมือขึ้นเหนือศีรษะทุกการเคลื่อนไหวของเขาความผันผวนของพลังงานในอากาศจะปรากฏขึ้นต่อไปจะเป็นการโจมตีเต็มรูปแบบของเขาอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็หลับตาลงเกือบจะในเวลาเดียวกันแสงอันแวววาวส่องประกายอยู่ในมือของเขาเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้นอย่างกระทันหันแสงที่สุกใสนี้ส่องสว่างไปทั่วทั้งทางเดินเสียงอู้อี้ดังเข้ามาในหูของเขาและราฟาเอลก็พอใจกลยุทธ์ของคุณได้ผลเขารู้ช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งของเขาและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ภายใต้สถานการณ์ปกติเขาไม่มีเปอร์เซ็นต์การชนะครึ่งแต้มและเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้โดยตรงเขาแค่ต้องประคองกันและกันแล้วอันธพาลกับคนใหม่ที่สวมหน้ากากเดซี่ก็อยู่ชั้นบนคุณเพียงแค่ต้องล่าช้าพวกเขาสามารถมาได้เขาจึงใช้การรับรู้และพลังงานทั้งหมดที่มีให้ภาพลงตาแก่อีกฝ่ายว่าเขากำลังจะตายจากนั้นใช้พลังงานนี้เพื่อสร้างกลุ่มพลังงานแสงที่สามารถเปล่งแสงได้โดยไม่มีอันตรายถึงชีวิตไม่ต้องสงสัยเลยเขาใช้การรับรู้และพลังงานทั้งหมดเมื่อนำรังสีพลังงานของสถานที่ขึ้นมาความสว่างก็ค่อนข้างน่าทึ่งแม้ว่าเขาจะหลับตาก็ตามคุณจะรู้สึกได้ถึงความสดใสสำหรับคนที่คุ้นเคยกับความมืดแสงจ้าขนาดนี้ความเสียหายก็ใหญ่มากเสียงครวญครางตอนนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันความรู้สึกอ่อนแอก็เกิดขึ้นราฟาเอลยิ้มอย่างขมขื่นแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางสู้กลับแล้วไอ้หนูทำได้ดีมากราฟาเอลเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจเมื่อมีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นการต่อสู้ที่ตระหนี่สะท้อนให้เห็นหน้ากากในขอบเขตการมองเห็นของเขาและจิตใจของเขาก็สงบลงในทันทีหากพลังของนายพลไปคาดเดาไม่ได้และลึกซึ้งพวกอันธพาลก็มีพลังแต่พวกเขาก็ตระหนักได้เป็นการส่วนตัวซังฮันซุยยืนอยู่ตรงหน้าราฟาเอลยิ้มยิ้มกล่าวว่าออกมาแกล้งทำเป็นผีโอ้คุณเป็นอันธพาลเหรอเสียงเย็นชาล่องลอยไปและดูเหมือนเขาจะค่อนข้างคุ้นเคยกับตัวตนของซังฮันซุยซังฮันซุยหรี่ตาลงมือขวาของเขาเหยียดเรียบและเสียงหอนก็ดังขึ้นในทันใดมีแสงหนึ่งออกมาระเบิดกำแพงบูมกำแพงทั้งหมดพังทลายลงทันทีและกรวดจำนวนมากก็ระเบิดราฟาเอลมองอันธพาลด้วยความตกใจเขาไม่ได้คาดหวังว่านักฆ่าจะบ้าขนาดนี้มันอยู่ในอาคารเท่านั้นเมื่อควันและฝุ่นฟุ้งกระจายไม่ใช่แค่ผนังเท่านั้นห้องด้านหลังกำแพงถูกถล่มโดยตรงด้วยรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6หรือ7เมตรเขามองเห็นความยุ่งเหยิงในห้องชั้นล่างดวงตาของซางฮันซุยเป็นประกายเป็นสีที่รุนแรงนอกจากนั้นการยกมือของคุณก็เป็นระเบิดอีกชุดหนึ่งบูมบูมเสียงระเบิดอันหนาแน่นดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันจู่ๆพื้นก็แตกกระจายควันเต็มไปหมดและเศษหินกระเด็นร่างจางๆมองเห็นได้จางๆในฝุ่นแสงอันเย็นชาของดวงตาของสามเหลี่ยมซางฮันซุยฉายแวววาวออกไประเบิดในมือของเขาลากเสียงหอนอันแหลมคมบูมกันเล่งเหมือนดาวตกเหมือนฝน
ขึ้นไป10ชั้นที่ซังฮันซุยต่อสู้เสี่ยวปอกำลังเผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากากเช่นกันหน้ากากที่ว่างเปล่าไร้ความรู้สึกร่างกายของคู่ต่อสู้ดูผอมมากเช่นเดียวกับผู้ลี้ภัยที่อดอยากคุณสามารถมองเห็นผิวหนังที่อดตัวและเหี่ยวย่นผู้ชายคนนี้รุนแรงจริงๆรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินเสี่ยวปอพึมพำดวงตาของเขาไม่ละสายตาจากชายร่างของคนนี้ไปครึ่งหนึ่งอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาอันตรายอย่างยิ่งคืนนี้ไม่มีพระจันทร์ไม่คิดว่าท่านจะออกมาเดินเล่นใช่แล้วเสียงของเซี่ยวบอดี้นุ่มนวลและดึงดูดใจเล็กน้อยอีกฝ่ายก็เงียบถ้าฉันไม่ได้ยินฉันก็หายตัวไปจากสถานที่นั้นและปรากฏตัวข้างหลังเสี่ยวโปและมีหอกแสงปรากฏขึ้นในมือของฉันตัวปืนพลิกกลับด้านสายฟ้าไปทางด้านหลังของเสี่ยวปอคนพื้นเมืองทำไมคุณถึงใจร้อนขนาดนี้ทันใดนั้นเสียงถอนหายใจก็ดังขึ้นในหูของชายร่างผอมดวงตาของเขามีสีแปลกๆปรากฏขึ้นและฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เสี่ยวปออยู่ข้างๆเขาแล้วร่างพลังงานขนาดเท่าการตบซึ่งเหมือนกับวงล้อคลื่นลำดับที่อยู่ข้างหลังเขาทุกประการปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายกเว้นว่าวงล้อคลื่นลำดับนั้นแขวนอยู่กลางอากาศอย่างไรก็ตามวงล้อคลื่นลำดับเล็กๆนี้เปรียบเสมือนลำแสงในทิศทางแนวนอนปฏิกิริยาของชายร่างผอมนั้นรวดเร็วมากทันใดนั้นหอกที่แหลมคมก็เปลี่ยนไปอย่างนุ่มนวลราวกับงูและตัวหอกก็ขยายออกไปอย่างรวดเร็วปิ๊งลายหอกกระทบกับวงล้อคลื่นขนาดเล็กอย่างแม่นยำเขี้ยวหัก 2-3 อันระเบิดขึ้นไปในอากาศร่างทั้ง2ตกตะลึงและถอยกลับไปข้างหลังอีกครั้งชายร่างผอมดูเหมือนดวงตาของกูจิงบูโบในที่สุดก็มองเห็นคลื่นที่หายากและเขาก็จ้องมองอย่างใกล้ชิดที่วงล้อคลื่นเล็กๆที่ลอยอยู่ข้างหน้าเซี่ยวโบในที่สุดเสี่ยวปอก็เห็นหอกแสงในมือของคู่ต่อสู้หอกแดงร้อนแรงมันเหมือนกับการเผาโลหะที่ร้อนสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหอกดูเหมือนจะบิดงออย่างไม่สบายใจในมือของเขามันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเขาคว้าพื้นไม่ใช่หอกแสงแต่สิ่งมีชีวิตเช่นงูมันเป็นเรื่องแปลกภายใต้หน้ากากใบหน้าหล่อเหลาของเสี่ยวปอจุนอี้ก็กลายเป็นสีแดงขึ้นมาทันทีดวงตาสีพีคคู่นั้นดูเหมือนจะหยดน้ำและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านจนแทบมองไม่เห็นหลังจากผ่านการต่อสู้ครั้งแรกคุณจะพบกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเช่นนี้อะไรจะน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อาคารตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายโดยแกะซิ่วต่อสู้กันเป็นลูกบอลคืนนี้มีการลอบโจมตีไม่มากนักและในปีนั้นก็มีการซิ่วไม่ต่ำกว่า 10,000 หรือ 8,000 คนที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของนิชิซาวะมีคนเกลียดเขานับไม่ถ้วนถ้านายไปไม่บุกสลายก็ไม่มีความกล้าหาญมากนักแต่นายไปได้รับบาดเจ็บสาหัสในสายตาของใครหลายๆคนนี่เป็นโอกาสที่หายากแก้แค้นคาวและอื่นๆคาโชในอาคารถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาโชคดีที่ไทชูหยงส่งกองกำลังที่เก่งที่สุดของตระกูลลุงมาในครั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์จะไม่ดีนักแต่ก็ยังสมควรที่จะต้านทานไม่มีใครสังเกตเห็นสนามรบที่วุ่นวายชายร่างสูงเข้ามาในอาคารอย่างเงียบๆท่ามกลางความสับสนวุ่นวายผมหยิกและดวงตาที่โหดเหี้ยมคือสื่อตรงโขวที่มาถึงเมืองตรงรุยอสำหรับคนอื่นๆนิชิซาวะเป็นเหมือนตำนานมากกว่าแต่สำหรับทุกคนที่มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลางสิ่งที่นิชิซาวะยืนหยัดนั้นมีความหมายมากกว่านั้นมากหลังจากรู้ว่ามิสเตอร์ไปเป็นนักเรียนของนิชิซาวะเขาก็รายงานต่อทางฮันเปยอทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารายงานโดยตรงต่อแทงฮันเปหลังจากเข้าสู่เขตเทียนตงยี่ทุกวันนี้เขากำลังครุ่นคิดสิ่งที่แทงฮันเปพูดเมื่อรายงานข่าวโอ้ลูกศิษย์ของนิชิซาวะบนม่านแสงทางฮันเปยอรีตาลงและสีหน้าของเขาก็ระมัดระวังนิชิซาวะยอมรับนักเรียนแล้วข่าวมาจากไหนเมื่อกี้นี้ในงานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวหลงหมิงผู้อำนวยการกรมตำรวจเมืองตงรุยอทันใดนั้นคาย่าแห่งไฟอาก็ปรากฏตัวขึ้นโดยใช้การ์ดระดับ6ดาวราตรีนิรันดร์เพื่อให้รางวัลแก่หญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อนานมาแล้วในเวลานั้นเธอสงสัยว่าผู้จัดการทั่วไปผิวขาวที่สวมหน้ากากอาจเป็นเฉียวหยวนจึงขอให้เฉียวหยวนถอดหน้ากากออกต่อมาเป็นนางสาวตันอยู่ที่พูดตัวตนของผู้จัดการทั่วไปและบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของนิชิซาวะบนม่านแสงแทงฮันเปนั่งอย่างดุเดือดคุยเรื่องฝนอยู่หรือเปล่าบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมถังฮันเปยอผู้ใหญ่ป่วยหนักมากเขาพยักหน้าด้วยความเคารพใช่คุณตันอยู่พูดเองแทงฮานเปดูสง่างามดูเหมือนกำลังคิดอยู่นะสักพักเขาก็เงยหน้าขึ้นมองถามแล้วไงล่ะฟายากาโชสะดุ้งในเวลานี้ผู้จัดการทั่วไปใบได้ทำสัญญาที่10ใน10ใน10กระบวนถ้าผู้จัดการทั่วไปได้ฆ่าไฟอาคาสนอกจากนี้คาชาตัวเมียยังถูกใช้โดยดูไอปีกลอยและหลอดสีขาวใช้แล้วน่าจะเป็นการ์ดสีดาวธรรมดาแต่หลอดสีขาวก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันทั้งฮันเปยอพยักหน้าในสถานะของนิชิซาวะซีโร่การ์ดใดๆก็สามารถใช้ได้อย่างอิสระไม่น่าแปลกใจเลยสถานะศูนย์ซือตงโขวยังคงได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกถามโดยไม่รู้ตัวท่านเจ้าข้านิชิซาวะเก่งนักกฎแห่งการกลั่นไม่ใช่เหรอซีโร่สเตทเกิดจากกฎแห่งการกลั่นกรองนิชิซาวะมีความสามารถอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่คุณจะพบวิธีการฝึกฝนของกฎแห่งการกลั่นกรองเท่านั้นคุณยังสามารถสร้างทักษะการต่อสู้ที่มีมนต์ขลังเช่นสถานะศูนย์ได้ด้วยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของดินแดนสหพันธรัฐและยังเป็นบุคคลระดับสูงด้วยถังฮั่นเปยอไม่ได้ปิดบังความชื่นชมของเขาคอซอเซอร์ซือตงโขวเปิดปากของเขาทั้งฮั่นเปยอโบกมือและขัดจังหวะเขาแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูของเราแต่เขาสมควรได้รับความเคารพจากเราใช่คุณลงมือตอนนี้และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับมันให้ยี่หอร่วนฟังฮันช่วยคุณทันทีนอกจากนี้คุณสามารถใช้พลังทั้งหมดในเขตเทียนตงลี่ได้ทั้งฮั่นเปพูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดใช่ซือตงโขวตอบสนองอย่างกระทันหันนิชิซาวะเป็นศัตรูของมหาวิทยาลัยรัฐบาลกลางของเราและฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้นอกจากนี้คุณต้องใส่ใจด้วยอาจมีบางอย่างในตัวผู้กำกับผิวขาวคนนี้ทั้งฮั่นเปพูดช้ามากซือตงโขวฟังวิญญาณของเขาอะไรสักอย่างเป็นวิธีการออกกำลังกายของกฎแห่งการกลั่นหรือไม่หรืออะไรสถานะเป็นศูนย์แทงฮันเปเหลือบมองที่ซีดงโกและดูเหมือนจะเห็นว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาใส่หัวแล้วพูดว่าฉันไม่ได้พูดถึงกฎแห่งการขัดเกลาสถาบันที่ครอบคลุมของรัฐบาลกลางของฉันสืบทอดมานับครั้งไม่ถ้วนกฎแห่งการขัดเกลามีมนต์ขลังแต่ก็สามารถเกี่ยวข้องกับมันได้นอกจากนี้ยังมีมรดกหลายอย่างฉันกำลังพูดถึงสมุดบันทึก
สมุดบันทึกซือตงโขวอตกตะลึงหรืออาจเป็นการ์ดที่มีการ์ดประเภทต่างๆบันทึกไว้มีสำเนามือของแทนยูและมีแนวโน้มมากที่นิชิซาวะก็มีด้วยนิชิซาวะเป็นคนใช้ความรุนแรงโดยธรรมชาติและไม่เคยมีคนผ่านไปมากนักมันอยู่ในไปควรจะเป็นทายาทเพียงคนเดียวของนิชิซาวะหากเป็นกรณีนี้สิ่งนี้มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในมือของนายไปมากและคุณต้องหาวิธีให้ได้อะไรบางอย่างดวงตาของแทงฮานเปเปล่งประกายราวกับดวงดาวสีตรงโขวลังเลและถามว่าเนื่องจากเรามีสำเนาของแทนยูเราจึงแทงฮันเปใส่หัวอย่าพูดถึงฝนพลังที่อยู่ข้างหลังเธอไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่แค่เมกกี้คนเดียวยิ่งไปกว่านั้นป้าขโมยหนังสือจากเธอในปีนั้นและเธอก็ไม่มีอีกแล้วฝ่ายย่าขโมยมาจากเธอดวงตาของซือตงโขวอเบิกกว้างบางอย่างไม่น่าเชื่อทางฮันเปยอมองไปไกลใช่กระสวยการต่อสู้คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากบันทึกเล่มนั้นซือตงโขวอจำได้ว่าเขายืนนิ่งหากถูกฟ้าผ่าซือตงโขวอยังคงรู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถามรายละเอียดว่าอาจารย์แทงฮันเปเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถถามได้สิ่งที่เขาพูดกับอาจารย์แทงฮานเปก็คือเขามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งไม่มีใครในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลางในปัจจุบันจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของแทงฮานเปเดิมทีเขาวางแผนที่จะรอการมาถึงของยี่เรือนฟังฮั่นในบรรดา3คนนี้ฟังฮั่นเก่งที่สุดในการวางแผนแต่เขาไม่คาดคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในคืนนี้หลังจากคิดอยู่สักพักเขาก็ตัดสินใจคลำหาปลาโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นนี้ไม่อาจละเลยได้เขาค่อนข้างมั่นใจในทักษะของตัวเองสิ่งเดียวที่เขากลัวในอาคารนี้คือผู้จัดการทั่วไปไปแต่ตอนนี้ประธานาธิบดีไปได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีคนโจมตีมากมายถือว่ามาจากสวรรค์ทันใดนั้นเขาไม่มีเวลาซื้ออุปกรณ์สำหรับการเดินเที่ยวกลางคืนดังนั้นเขาจึงพุ่งเข้าไปโดยตรงมีการระเบิดครั้งใหญ่เป็นครั้งคราวและทั้งอาคารก็สั่นสะเทือนทำให้ผู้คนกังวลว่ามันจะพังกระทันหันการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ทำให้หัวใจของซือตงโกวิตกกังวลในทันใดหากมีใครเหยียบมันก่อนสิ่งต่างๆคงจะลำบากระบบจ่ายพลังงานในอาคารเป็นอัมพาตมานานแล้วและมืดไปทุกที่ผ่านหน้าต่างในบางครั้งร่างพลังงานที่มีสีต่างๆสามารถมองเห็นผิวปากและปลิวว่อนได้และในบางครั้งจะมีร่างพลังงานที่ยิงผ่านผนังด้านนอกซึ่งจะทำให้สีตงโกเกิดปัญหาบางอย่างหลีกเลี่ยงการระเบิดเขาพึมพำอยู่ในใจกลางของพื้นที่ที่มีความรุนแรงที่สุดเขาไม่รู้ว่าการซ่อมการ์ดใบไหนอำนาจการยิงที่รุนแรงเช่นนี้สามารถเข้าถึงมาตรฐานอำนาจการยิงอันหนักหน่วงของกองทัพได้อย่างแน่นอนเขาอยู่ในกองทัพมานานแล้วเขาตระหนักดีถึงความน่ากลัวของนักดับเพลิงกลุ่มใหญ่เหล่านี้และเขาไม่ต้องการจัดการกับการซ่อมการ์ดประเภทนี้อาคารว่างเปล่าและคาทูสเกือบทั้งหมดถูกโจมตีจากภายนอกซึ่งทำให้สีดงโกสะดวกอย่างยิ่งตราบใดที่คุณผ่านทางเดินนี้คุณควรจะอยู่ในห้องฝึกซ้อมที่คุณไปตั้งอยู่เขาได้สอบถามถึงที่ตั้งของห้องฝึกที่ผู้อำนวยการไปตั้งอยู่การเดินทางราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจซึ่งทำให้เขาพอใจอย่างลับๆทันใดนั้นเขาก็ตกใจเล็กน้อยฮูร่างเล็กๆยืนอย่างเงียบๆที่ปลายอีกด้านของทางเดินเล่นราวกับก้อนหินด้วยแสงจากกลางพลังงานที่กระพริบเป็นครั้งคราวผ่านหน้าต่างเขามองเห็นศัตรูที่อยู่ข้างหน้าอย่างคลุมเครือเป็นเด็กเขาเป็นเด็กจริงๆตัวเล็กกว่าหน้าอกมีหน้ากากลิงอยู่บนใบหน้าการ์ตูนลิงน่ารักมากแต่เด็กยืนเงียบๆหากไม่เกิดขึ้นว่ามีร่างกายพลังงานผ่านไปเขาก็สงสัยมากกว่าจะหาอีกฝ่ายเจอหรือไม่ลิงในข้อมูลที่ได้รับจากการสอบสวนนายไปมีคนอยู่รอบตัวเขา5คนคนหนึ่งเรียกว่าอันธพาลอีกคนเรียกว่านิโกรอีกคนเรียกว่าลิงตัวน้อย3คนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกถัดจากนายไป2คนถัดมาซันฟลาวเวอร์เป็นผู้หญิงและไปจูเป็นผู้ชายและพวกเขาก็ปรากฏตัวเกือบจะพร้อมกันตามข้อมูลที่มีอยู่ผู้มีอำนาจมากที่สุดใน5คนนี้ควรเป็นอันธพาลเพราะเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกฝนคาซิลและอีก4คนที่เหลือก็มีมากมายและแทบไม่ได้ปรากฏตัวเลยเห็นได้ชัดว่าลิงยังเป็นเด็กซือตงโขวอตัดสินว่าเขาอาจจะอายุไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำรูปร่างของเพรียวมากและดูเหมือนจะไม่มีความรู้สึกแข็งแกร่งใดๆคาดว่าเป็นเพราะอายุและยังพัฒนาไม่เต็มที่เขาต้องการหยุดตัวเองหรือซือตงโขวอตกตะลึงเล็กน้อยเด็กอายุ14ปีอยู่ข้างหน้าตัวเองร่างกายที่บางและบางนั้นเปราะบางมากจนเขารู้สึกว่ามือของเขาถูกบีบเบาๆและเขาก็กระแทกและแตกเป็นเสียงโหดร้ายขนาดไหนเขาเลียริมฝีปากด้วยลิ้นโดยไม่รู้ตัวและสีหน้าของเขาก็ซีดเซียวทางเดินยาวระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายประมาณ15เมตรทันใดนั้นซือตงโขวอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมูโม่มองหน้ากันเงียบๆและต่างจากซือตงโขวอเขาต้องการความช่วยเหลือจากแสงของร่างพลังงานที่ผ่านไปเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างง่ายดายในแง่ของการมองเห็นการซ่อมแซมการ์ดก็ไม่มีใครเทียบได้หากไม่มีการไหลของการ์ดการย่อเย้ยบนใบหน้าของซือตงโขวอที่เขามองเห็นได้ชัดเจนแต่หน้าแปลกที่ไม่มีร่องรอยของความกลัวอยู่ในใจการจ้องมองของเขาจริงจังคนร้ายตรงหน้าอยากทำไอเดียทำไมไม่มีใครบอกประโยคนี้แก่เขาแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาตัดสินเช่นนั้นทุกครั้งที่วูดอและเวอาจะแสดงเขาจะต้องอยู่ในห้องฝึกซ้อมเพราะมีคนบอกว่าความสามารถของเขายังไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงฝึกฝนอย่างสิ้นหวังและการฝึกทุกครั้งที่ทำโดยเวียก็จะเสร็จสิ้นและเขาจะแค่หักโหมจนเกินไปและจะไม่ตัดมุมเขาไม่เคยกลัวที่จะได้รับบาดเจ็บเมื่อฝึกซ้อมกับเวียเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือวูดและเวียได้ดังเช่นทุกวันนี้แทนที่จะดูเฉยเขาไม่ชอบพูดแต่เขาทนไม่ได้กับความช่วยเหลือที่เขาสามารถทำได้เขาต้องพิสูจน์ให้มูและเว่ยเห็นว่าเขาสามารถช่วยได้ในใจทิมเบอร์และเวอาดีต่อเขาจริงๆเวียจะสอนตัวเองให้ต่อสู้แต่วูดอจะบอกตัวเองหลายเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนกำปั้นของเขากำแน่นอย่างกระทันหันร่างกายส่วนบนของเขาผ่อนคลายเท้าซ้ายของเขาแกว่งไปด้านหลังครึ่งก้าวร่างกายของเขาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยและทั้งคนก็เหมือนกับคันธนูที่ดึงช้าๆเงยหน้าเล็กเม้มริมฝีปากแน่นดวงตาสีดำคู่นั้นในความมืดมิดเป็นเปลวไฟสีดำลุกโชน2ดวงเผาไม่เพียงความเชื่อง่ายๆเอาชนะเขาน้ำเย็นลอยอยู่กลางอากาศโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรสิ่งของ
โดยมีอันธพาลเป็นศูนย์กลางอาคารทั้งหมดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรถูกอันธพาลระเบิดและระเบิดราวกับว่าพื้นที่ทรงกลมที่สมบูรณ์ได้โผล่ออกมาจากด้านในของอาคารราฟาเอลมองดูซังฮันซุยด้วยความหวาดกลัวดวงตาของเขาดูหมองคล้ำสีหน้าของเขาแข็งทื่อและเหงื่อก็ไหลลงมาบนหน้าผากของเขาโดยไม่รู้ตัวในสายตาของเขาหน้ากากที่วาดด้วยนายพลสงครามโบราณราวกับว่าจู่ๆก็มีชีวิตขึ้นมาถืออาวุธที่เปื้อนไปด้วยเลือดมาจากด้วยลมหายใจแห่งความตายมือสังหารกระทู้เหรอดูเหมือนเจ้าจะมาจากไฟอันในความว่างเปล่าซังฮันซุยยืนอย่างภาคภูมิใจอย่างเย็นชามือขวาของเขาถือกระสุนระเบิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15เซนติเมตรระเบิดลูกนี้มีขนาดใหญ่กว่าระเบิดครั้งก่อนประมาณ3เท่าโดยแสดงสีแดงเข้มเหมือนกับไข่แสงสีแดงเข้มรอบๆเงียบสงบมีเพียงเสียงหินแตกเป็นครั้งคราวเท่านั้นฉันเคยจัดการกับคุณสินค้าหดตัวแบบนี้เหมาะกับกระเป๋าที่หย่อนคล้อยมากกว่าฉันไม่สนใจบนหน้ากากดวงตารูปสามเหลี่ยมเหมือนงูและเสียงของซังฮันซุยก็เย็นลงแต่ในเมื่อเจ้าเป็นเป้เยียมันทันใดนั้นเขาก็เอียงศีรษะและปัดพื้นร่างของเขาหายไปอยู่กับที่คลื่นพลังงานมืดทั้ง3เซไปอย่างเงียบๆจากตำแหน่งของเขาราฟาเอลเห็นดาบคลื่นสีดำทั้ง3ใบนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเขาไม่เคยเห็นร่างพลังงานที่ถูกโจมตีโดยคู่ต่อสู้มาก่อนร่างพลังงานสีดำบริสุทธิ์สามารถละลายในความมืดได้ดีและไม่ง่ายที่จะสังเกตเห็นการซ่อมแซมการ์ดนักฆ่าปรากฏว่าอีกฝ่ายกลายเป็นการซ่อมแซมการ์ดนักฆ่าแอสเซสซิ่งคาชูคือคาชูพิเศษที่เปลี่ยนสีได้ในระดับหนึ่งมันคล้ายกับมือปืนคาชูมากอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับสไนเปอร์กับซิ่งการฝึกฝนของแอสเซสซิ่งกับซิ่งนั้นเข้มงวดและไม่มีตัวตนมากกว่าพวกเขาจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนที่มืดมนและบิดเบี้ยวหลายครั้งนักฆ่าแคสเซียสคนนี้แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยราฟาเอลไม่สามารถหาตำแหน่งของคู่ต่อสู้ได้เลยและเขาไม่พบความผันผวนของพลังงานใดๆในดาบคลื่นพลังงานสีดำทั้ง3ใบในตอนนี้เขาต้องชื่นชมความแข็งแกร่งของพวกอันธพาลอีกครั้งแม้แต่พลังงานที่ผันผวนเช่นนี้ก็ยังพบได้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหน้ากากทั่วไปในสงครามที่ดุเดือดควรสวมคู่กับลูกศิษย์ที่ลุกเป็นไฟต่อสู้แต่เมื่อดวงตาสามเหลี่ยมเหล่านั้นเปล่งประกายด้วยคฤหาสน์อันเย็นชาหน้ากากนี้ก็แสดงให้เห็นอีกสไตล์หนึ่งคริกเก็ตมืดมนเย็นดุร้ายนวดให้เข้ากันเหมือนงูหลามเลือดเย็นที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดเปล่งเสียงดังกล่าวสีแดงเข้มมีกลิ่นเหม็นระเบิดเฮข้อมือของซังฮันซุยสะบัดเล็กน้อยระเบิดสีแดงที่ยึดพื้นนั้นเหมือนกับอุกกาบาตที่ตกลงมาจากท้องฟ้าระเบิดแทบเท้าเสียงครวญครางดังก้องไปทั่วทุกมุมเสียงที่น่าสะพรึงกลัวทำให้สีของราฟาเอลเปลี่ยนไปเกือบจะอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาต้องการอยู่ห่างจากพื้นที่อันตรายนี้ตะลึงเสียงหอนอันน่าสะพรึงกลัวสิ้นสุดลงมันฟังดูราวกับว่าเปลือกไข่แตกในอาคารที่ว่างเปล่าหลังนี้แต่มันก็ชัดเจนมากระเบิดสีแดงที่บินด้วยความเร็วสูงกลางอากาศก็ระเบิดอย่างกระทันหันนิ้วหัวแม่มือนับไม่ถ้วนมีเส้นสีแดงหนาจู่ๆก็ถูกยิงไปโดยไม่รู้ตัวความมืดถูกฉีกออกด้วยลำแสงสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนงดงามและงดงามเส้นสีแดงบนท้องฟ้านับไม่ถ้วนและราฟาเอลก็ไม่มีเวลาตอบสนองเขาสามารถมองดูเส้นสีแดงเพียงไม่กี่เส้นและเช็ดร่างกายของเขาอย่างอันตรายและเป็นอันตรายและไม่ได้เข้าไปในกำแพงด้านหลังเขาผนังด้านหน้าเส้นสีแดงนี้เปราะบางเหมือนกระดาษและมีรูขนาดเท่าหัวแม่มือหลายรูถูกเพิ่มเข้าไปทันทีแสงจากภายนอกอาคารส่องเข้ามาทางรูสะท้อนถึงใบหน้าที่หวาดกลัวและซีดเซียวของราฟาเอลนักฆ่ากัดซิ่วที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดในที่สุดก็เปิดเผยร่างของเขาร่างกายของเขาถูกแทงไปหลายแห่งและเลือดของบาดแผลขนาดเท่าหัวแม่มือก็ไหลออกไปด้านนอกเขาสวมหน้ากากสีดำบนใบหน้าเขาไม่สามารถมองเห็นสีหน้าได้แต่ดวงตาของเขามองเห็นได้เลือนลางเขามองเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่เส้นสีแดงแต่เป็นลูกปัดพลังงานสีแดงขนาดเท่าหัวแม่มือเส้นสีแดงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากลูกปัดพลังงานเหล่านี้บินด้วยความเร็วสูงเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะสามารถใช้การเช่นระเบิดเพื่อใช้กลอุบายที่เหลือเชื่อเช่นนี้อันหนึ่งไม่ใช่ระเบิดธรรมดาและอันหนึ่งไม่ใช่การซ่อมแซมการ์ดธรรมดาแอสเซสซิ่งคาชูโอเป็นตัวซวยในบทบาทของนักดับเพลิงมาโดยตลอดฉันไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้เขาจะมีความสุขขนาดนี้นักฆ่ากาซิ่วขมขืนในปากอันธพาลคนนี้คือใครความแข็งแกร่งสามารถเข้าสู่100อันดับแรกของรายชื่อดาราเส้นสีดำได้อย่างแน่นอนการซ่อมการระดับนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงพนักงานของผู้กำกับชุดขาวเท่านั้นเขาเพิ่งค้นพบในเวลานี้ว่าพวกเขาประเมินความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายต่ำเกินไปอย่างรุนแรงและในวันนี้ก็ยากที่จะทำให้พอใจเขาตัดสินใจในใจทันทีโดยไม่ลังเลและวิ่งหนีไปอยากวิ่งเหรอซางฮันสุยเยาะเย้ยและมีกระสุนระเบิด3ลูกเกิดขึ้นบนมือของเขาระเบิดงู3ตัวบิดตัวกระสุน3นัดพุ่งออกมาจากมือของเขาสิ่งที่แปลกคือเส้นทางการบินของขีปนาวุธทั้ง3นี้ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็น3ส่วนโค้งระเบิดทิ้งลูกหนึ่งระเบิดลูกหนึ่งทางขวาและอีกลูกระเบิดพาราโบลาสูงลอยอยู่เหนือหัวของนักฆ่าราฟาเอลที่เพิ่งทำใจหายมองดูระเบิดทั้ง3ลูกอย่างประหม่าและรู้สึกสับสนเล็กน้อยในใจดูเหมือนว่าระเบิดทั้ง3ลูกนั้นไม่ได้ล็อกนักฆ่ากระทู้ไว้ปันธพานต้องการอะไรจู่รูม่านตาของเขาก็ขยายออกไม่แปลกการระเบิดที่บินเหนือหัวของนักฆ่าคาซิลปรากฏขึ้นตรงหน้านักฆ่าคาซิลและระเบิดอีก2ลูกที่เหลือในตอนนี้ด้านหลังซ่อมบัตรแขกอย่างไรก็ตามระเบิดทั้ง3ลูกก็ล้อมกันละกันราฟาเอลยังสังเกตเห็นรายละเอียดอีกด้วยนั่นคือระเบิด3ลูกซึ่งวางอยู่บนระนาบแนวนอนพอดีก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่สมบูรณ์แบบนักฆ่าแคทเซียสอยู่ตรงใจกลางของสามเหลี่ยมนี้พอดีบูมเมื่อมือระเบิดตกลงไปที่ระดับเดียวกับระเบิดอีก2ลูกมันเหมือนกับการสัมผัสอวัยวะและระเบิด3ลูกก็ระเบิดพร้อมกันความสิ้นหวังในดวงตาของนักฆ่ามันจบแล้วสัมผัสได้ถึงพลังของระเบิดเป็นการส่วนตัวและในที่สุดเขาก็เข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายแล้วมีการเตรียมการระเบิด3ครั้งนี้พวกมันระเบิดพร้อมกันและคลื่นกระแทกทั้ง3ก่อตัวพร้อมกันบิดเข้าหาจุดศูนย์กลางผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียวคือพวกมันถูกกดลงในกองโคลนเนื้อด้วยแรงบิดอันมหาศาลนี้ทันใดนั้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เสียงครวญครางแถวเบาดังขึ้นขอบดอกไม้
ลีบดอกสีชมพูจำนวนนับไม่ถ้วนจู่ๆก็ปรากฏขึ้นในความมืดบินไปรอบๆราวกับความฝันกลีบดอกไม้สีชมพูเล็กๆเหล่านี้ดูเบาบางและอ่อนแอตัดคลื่นกระแทกอันทรงพลังที่เกิดจากแซงแฮนทูทรีสเนคทวิสต์ให้เป็นชิ้นเล็กๆนับไม่ถ้วนในทันทีฮะแม้ว่าแรงกระแทกและคลื่นจะถูกทำลายแต่กระแสลมที่ดีเหล่านั้นยังคงตัดการ์ดนักฆ่าไปทั่วทั้งร่างกายแอสซาซินคาสปูอี้แต่หัวใจของเขากลับหลวมเขารู้ว่าชีวิตของเขาถูกหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีลมแต่กลีบดอกยังปลิวเหมือนเคยชายคนหนึ่งสวมหน้ากากทองสำริดปรากฏตัวท่ามกลางสายฝนแห่งดอกไม้ทีละคนลูกศิษย์ของซางฮันซุยหดตัวลงทันทีเขารู้จักคนนี้ยามข้างๆนางไฟยะถึงจุดนี้คุณสามารถใช้ระเบิดได้คุณเป็นคนส่วนบุคคลเสียงของฟางซือดังออกมาผ่านหน้ากากทองแดงที่เย็นชาแถวเบาแต่หนาวเหน็บยิ่งกว่านั้นถ้าคุณเข้าร่วมไฟยะตอนนี้ไว้ชีวิตคุณเงียบไป10วินาทีหมดเวลาแล้วให้เลือกสีเสียงของฟางเอสเอสไทส่งผ่านกลีบแห่งการบินที่ไม่แน่นอนและกลีบเหล่านั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นดวงตาของแซงแฮนชูยกลับมาเป็นปกติให้หัวเราะเน็บแนมอย่างอธิบายไม่ได้ไฟย่าอนิจจาน่ากลัวมากฉันอยากจะลงคะแนนฉันโหวตไปแล้ว6คนไฟย่าเป็นคนผายลม LAO ซึ่งไม่ชอบคุณอาคนเหล่านี้ที่ทำงานได้อย่างเดียวในที่มืดมีดวงตารูปสามเหลี่ยมเหมือนเหยี่ยวอยู่เสมอทันใดนั้นก็กลายเป็นสีแดงเลือดระเบิดความโกรธออกมาศัตรูนั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถตายได้เพียงชีวิตเท่านั้นลึกลงไปในทางเดินฝนดอกท้อไม่มีลมอัตโนมัติฆ่าความลับความถี่ในการโจมตีของเสี่ยป๋อและชายร่างผอมนั้นรวดเร็วมากความเร็วของทั้ง2คนช่างหน้าเวียนหัวแม้จะจับด้วยตาเปล่าได้ยากก็ตามเสี่ยป๋อล้อมรอบด้วยวงล้อลำดับขนาดเท่าฝ่ามือล้อ 4K วนขนาดเล็กทั้งหมด36ล้อมีลักษณะคล้ายโซ่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบจนกลายเป็นวงกลมขนาดใหญ่ล้อกลมใหญ่รู้สึกแปลกมากมันเหมือนกับนาฬิกาหลายเรือนเรียงกันเป็นแถวและเข็มนาฬิกาขยับต่างกันซึ่งดูพราวเร็วมากหัวใจของเสี่ยป๋อตกตะลึงความเร็วของคู่ต่อสู้เร็วมากและหอกแสงบนมือของเขาก็แปลกมากเช่นกันพลังโจมตีนั้นยอดเยี่ยมมากและวงล้อกลมขนาดใหญ่รอบตัวของเขาก็มีสัญญาณของความไม่มั่นคงเล็กน้อยอีกครั้งแสงสีแดงกระพริบเสี่ยป๋อตะคอกอย่างเย็นชาและวงล้อคลื่นขนาดเล็กแยกออกจากกวงล้อกลมขนาดใหญ่ทุกด้านและปรากฏตัวต่อหน้าเขาแสงสีน้ำตาลเปล่งประกายจากกวงล้อคลื่นขนาดเล็กสีอันเรียงกันเคียงข้างกันกลายเป็นใบมีดคลื่นพลังงานสีน้ำตาลอาจไม่เหมาะสมที่จะเรียกมันว่าใบมีดคลื่นพลังงานเพราะขอบของมันไม่มีคมตัดแต่เหมือนแผ่นพลังงานมากกว่าชายร่างผอมกำลังรีบวิ่งไปหาเสี่ยโป้ภายใต้หน้ากากมีส่วนโค้งที่มีเสน่ห์แผ่ออกมาจากมุมปากของเสี่ยป๋อเขาเหยียดนิ้วบางๆสีขาวของเธอออกเหมือนผู้หญิงและแตะแผ่นพลังงานสี่เหลี่ยมเบาๆแล้วไปช้างมังกรกลมเมื่อเผชิญหน้ากับกระดานพลังงานสี่เหลี่ยมที่ปรากฏขึ้นทันทีชายร่างผอมไม่ได้ตื่นตระหนกเลยหอกแสงสีแดงที่ถืออยู่ในมือขวาของเขาดูเหมือนจะมีกลิ่นคาวและบิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆเพียงยกมันขึ้นเล็กน้อยและปลายหอกแสงก็กระทบกับแผ่นพลังงานสี่เหลี่ยมอย่างแม่นยำบูมเหมือนกับทื่อความเร็วสูง2ตัวชนกันเป็นเสียงทื่อและสั่นเทาชายร่างผอมไม่มีพลังในดวงตาของเขาและเป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวเป็นคลื่นบอดพลังงานที่ดูเหมือนไม่เด่นนี้มีพลังที่น่าทึ่งอย่างยิ่งในขณะที่ติดต่อกันชายร่างผอมก็สังเกตเห็นความแปลกประหลาดในหมู่พวกเขาดูเหมือนว่าหอกแสงของเขาจะต้องถูกบดขยี้ด้วยพลังอันน่าอัศจรรย์นี้หากเขาโดนกระดานพลังงานสีน้ำตาลนี้ร่างกายของเขาจะพังแน่นอนมือขวาอันผอมแห้งถูกบิดด้วยหอกสีแดงด้วยเสียงที่แตกหอกแสงในมือของเขาก็พังทลายลงเป็นร่างพลังงานเส้นใยสีแดงปุยเส้นใยพลังงานสีแดงพันรอบบอดพลังงานอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็ถอยห่างออกไปเส้นใยพลังงานที่นุ่มนวลและไม่มีใครเทียบได้เหล่านี้ก่อให้เกิดเขตกันชนพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมหลังจากถอนตัวออกไป10เมตรในที่สุดชายร่างผอมก็หยุดและกระดานพลังงานก็หยุดอยู่ตรงหน้าเขามันสูญเสียพลังทั้งหมดไปเขาเอื้อมมือไปทางซ้ายและขวาคว้ากระดานพลังงานหักมันและทำให้มันแตกเป็นเสี่ยงเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เสี่ยโปเส้นใยพลังงานในมือของเขารวมกันเป็นหอกแสงอีกครั้งหากมองใกล้ๆหอกแสงจะหรี่ลงกว่าเดิมเล็กน้อยดวงตาทั้งสองชนกันอีกครั้งกลางอากาศมีความรับผิดชอบอันหนักหน่วงซื้อตรงโขวอไม่ต้องการใช้เวลามากเกินไปกับเด็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับการ์ดของเขาเป็นครั้งแรกโล่แสงสีเหลืองหนาปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาโล่ที่สูงเกือบ2เมตรปกป้องเขาทั้งหมดพื้นผิวเรียบของโล่มีเดือยพลังงานที่ยื่นออกมาแหลมคมจำนวนมากและขอบของโล่มีใบมีดขนาดเท่าฝ่ามือ12ใบหากเจียงเหลียงอยู่ที่นี่เราต้องรู้จักเกราะป้องกันพลังงานนี้นี่เป็นหนึ่งในการ์ดมาตรฐานที่กองทัพใช้เรียกว่าแอสซัลทิลข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของโล่จู่โจมคือสามารถป้องกันได้อย่างมากและสามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงได้ในสงครามใช้การซ่อมแซมการ์ดกราวโล่จู่โจมตั้งอยู่แถวหน้าของด้านหน้าพวกเขาต้องผ่านไฟอันดุเดือดของศัตรูรับผิดชอบในการปกปิดและปกป้องเพื่อนฝูงแอดซอลชิลมี3ระดับตั้งแต่ซัมซุงไปจนถึง5ดาวเมื่อเพิ่มแต่ละระดับความสามารถในการป้องกันก็เพิ่มขึ้นตามเรขาคณิตด้วยการควบคุมการซ่อมแซมโล่โจมตีต้องใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งและความกล้าหาญเช่นเดียวกับทักษะการต่อสู้ระยะประชิดที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมโล่จู่โจมระดับสูงแอดซอลชิลคาชูไม่ใช่ประเภทคาชูภาคพื้นดินยอดนิยมยกเว้นทหารและกลุ่มบินบางกลุ่มเป็นเรื่องยากสำหรับทีมเล็กๆทั่วไปที่จะรับสมัครผู้มีความสามารถเช่นนั้นน้อยคนนักที่จะยินดีซ่อมแซมการ์ดโล่จู่โจมเพราะถ้าคุณเลือกการ์ดใบนี้นั่นหมายความว่าคุณทำงานสกปรกทั้งหมดแต่เพื่อซ่อมแซมที่ดินอื่นๆพวกเขายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นพันธมิตรกับแอดซอลชิลคาชูโดยเฉพาะคาชูระยะไกลโล่โจมตีภาคพื้นดินระดับ3ดาวมีความสามารถในการป้องกันเท่านั้นโล่จู่โจมระดับ4ดาวยังคงมีการป้องกันมากกว่าการโจมตีแต่เกราะโจมตีระดับ5ดาวนั้นสามารถรักษาสมดุลของการโจมตีและการป้องกันได้โดยประมาณโล่โจมตีของซิดงโกนั้นเป็นระดับ5ดาวโดยธรรมชาติและสามารถใช้การซ่อมแซมการ์ดโล่โจมตีระดับ5ดาวได้แม้จะอยู่ในกองทัพไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากที่เขาเปิดใช้งานโล่แสงจู่ๆลูกลิงที่อยู่ห่างออกไป20เมตรก็หายไปเร็วมากหัวใจของซือตงโขวอตกตะลึงอย่าลังเลที่จะป้องกันตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยไลท์ชิลเมื่อโล่แสงเพิ่งป้องกันเขาทันใดนั้นขาข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของโล่แสงภาพพื้นดินภาพติดตาหลายภาพในอากาศทำให้เขาตื่นตระหนกเล็กน้อยและก่อนที่เขาจะตอบสนองขานี้ก็แข็งแกร่งเตะโล่แสงของเขาบูมเสียงดังพลังมหาศาลทำให้เขาถอยกลับไปกลับมาหลายก้าวโล่จู่โจมระดับ5ดาวความหนาถึง5เซนติเมตรอย่างน่าประหลาดใจนี่คือสาเหตุที่ความสามารถในการป้องกันของมันโดดเด่นแต่ตอนนี้เขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าโล่แสงถูกเตะเข้าด้านในเล็กน้อยนี่มันพลังแบบไหนกันนะเรามีประสบการณ์การต่อสู้มากมายและยังต้องตกใจกับลูกเตะของเซียบูโมมนุษยชาติหรือลิงเท้าสูงโล่จู่โจมระดับ5ดาวนี่ไม่ใช่บัตรหยาบมันถูกผลิตโดยกองทัพจริงๆไม่มีการ5ดาวทางการทหารในตลาดจากหางตาของเขาทันใดนั้นก็มีการชำเลืองมองไปที่ข้อมือของลิงไม่มีอะไรการ์ดไม่ไหลคำนำนี้เป็นเหมือนสายฟ้าก็ปรากฏขึ้นในใจโดยไม่คาดคิดฉันได้พบกับกระแสไร้บัตรในตำนานการแสดงออกของเขาเริ่มระมัดระวังเขาไม่เคยทะเลาะกับคนไม่มีบัตรเลยความเร็วและพลังนี่คือจุดที่เวียดีที่สุดเมื่อเว่ยเอฝึกฝนในขั้นตอนเดียวเขาก็เข้าใจ2ประเด็นนี้เรียกได้ว่าลึกถึงไขกระดูกเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่คู่ต่อสู้โดนโล่ความแข็งแกร่งก็มาจากพื้นผิวของโล่เขาคล่องแคล่วราวกับลิงจนเขาหันกลับมาและปรากฏตัวอยู่ด้านหลังชายร่างใหญ่การตอบสนองของซือตงโขวก็รวดเร็วมากเช่นกันโล่แสงหอนานายมือของเขาเบาราวกับไม่มีอะไรเลยหยดไปรอบๆโล่แสงปรากฏอยู่ข้างหลังเขาบูมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์มันเป็นการโจมตีอีกครั้งแบบเดิมทุกประการซือตงโขวนึกภาพเด็กไม่ออกเด็กที่ดูไม่แข็งแรงมากพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนหน้านี้ซือตงโขวเคยดูถูกการโจมตีอย่างหนัก2ครั้งของเสี่ยบูโมและหายตัวไปทันทีอย่างไรก็ตามเขาเป็นนายทหารแข็งแกร่งทำตามอำนาจซือตงโขวก็เหมือนกับการเล่นสเก็ตโซเซไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันมีเสียงดังและขอบบางคลื่นของบางแสงก็สร้างปัญหาเขาไม่มีการจองในภาพนี้ดาบคลื่นทั้ง12ใบถูกส่งมารวมกันพันกันเหมือนตาข่ายนี่เป็นวิธีโจมตีโล่โดยอาศัยพลังป้องกันเข้าใกล้กันมากขึ้นจากนั้นใช้เดือยพลังงานบนพื้นผิวโล่หรือดาบคลื่นที่ขอบเพื่อโจมตีศัตรูดาบคลื่น12ใบความเร็วและตำแหน่งของใบมีดคลื่นแต่ละอันได้รับการคำนวณอย่างแม่นยำอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้สามารถซ่อมแซมการ์ดโล่จู่โจมได้เขาจะไม่ถูกบดบังในกองทัพและตายภายใต้ยุทธวิธีของซือตงโขวนับไม่ถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับดาบคลื่นที่ปล่อยออกมาจากการ์ดดาบแคบแห่งฤดูใบไม้ร่วงดาบคลื่นทั้ง12ของโล่จู่โจมนั้นมีจำนวนน้อยกว่ามากแต่ทั้ง12ใบนี้เป็นเพียงขนาดของดาบคลื่นซึ่งแตกต่างจากคลื่นธรรมดามากใบมีดเบาและคมแต่ละอันมีขวานหนักและทรงพลังมากสามารถมองเห็นได้จากบาดแผลดาบคลื่นธรรมดาสร้างบาดแผลราวกับสายเลือดและถูกโจมตีด้วยโล่จู่โจมนั่นเป็นการแยกเนื้อและเลือดอย่างแน่นอนไม่ได้มองย้อนกลับไปแต่ซือตงโขวก็โจมตีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบใบมีด12คลื่นปิดกั้นพื้นที่หลบเลี่ยงทั้งหมดของเสี่ยปูอย่างเงียบซือตงโขวค่อนข้างพอใจกับการโจมตีของเขาเช่นเดียวกับเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะห้อยแบบนี้ทุกครั้งท้ายที่สุดแล้วไม่มีการไหลของการ์ดลดลงจะต่อต้านถนนได้อย่างไรปิดกั้นใบมีดคลื่นมือเปล่าเพื่อจัดการกับเด็กเล็กเขายังใช้การฆ่าที่รุนแรงเช่นนี้ด้วยโหดร้ายขนาดไหนมุมปากของซือตงโขวที่เลื่อนไปข้างหน้าอดไม่ได้ที่จะก้มขึ้นไปและสีที่โหดร้ายและเย็นชาในดวงตาของเขาเผยให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยและเขาก็เปิดหูของเขาคาดว่าเสียงเลือดกระดูกจะถูกตัดขาดจากด้านหลังเขาทันทีพอมากคาดว่าต้องใช้เพียงใบมีดคลื่นเท่านั้นที่จะตัดเขาออกเขาคิดอย่างภาคภูมิใจบูโมเจอการโจมตีแบบนี้ครั้งแรกจนถึงตอนนี้เขาฝึกฝนกับเวียเท่านั้นไม่มีประสบการณ์ต่อสู้กับคาโชเลยมันแตกต่างอย่างมากจากการต่อสู้โดยไม่มีการไหลของการ์ดสำหรับเขามันแปลกเกินไปไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สิ้นหวังเร็วๆนี้ในอากาศดาบคลื่นที่กรีดร้องไปทุกทิศทางขัดขวางการถอยของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูเหมือนจะถูกบังคับให้สิ้นหวังยิ้มบนหน้ากากลิงมันไร้สาระจริงๆมีเพียงดวงตาคู่นั้นเท่านั้นเช่นเดียวกับอัญมณีสีดำที่แสดงความสงบไม่เหมาะกับวัยการต่อสู้กับเวอาเป็นงานที่น่ากลัวมากคุณมักจะเสียเปรียบคุณจะถูกระงับอยู่เสมอคุณต้องระวังการโจมตีครั้งต่อไปของเขาเสมอผลของการต่อยนี้คือคุณอาจสูญเสียความกล้าหาญและหยุดไม่เช่นนั้นคุณจะกลายเป็นผู้กล้าหาญอย่างยิ่งเสี่ยบูโม่เป็นเช่นนั้นเขาคุ้นเคยกับการด้อยโอกาสมานานแล้วประสบการณ์นับไม่ถ้วนของการถูกทุบตีและได้รับบาดเจ็บบอกเขาการเป็นคนเสียเปรียบไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวเขาเจอกันบ่อยกว่านี้อีกแล้วยิ่งหมดหวังเขาได้เรียนรู้วิธีค้นหาโอกาสในความสิ้นหวังก้าแขนออกพร้อมกันเขาได้รับหน้าอกของเขาด้วยสายฟ้างอข้อศอกประสานมือและดูเหมือนเป็นการสวดมนต์เมื่อรู้สึกว่าเขาได้ถอยออกไปในระยะที่ปลอดภัยแล้วสีตงโขวก็หันกลับมาในเวลานี้มุมปากมีความโค้งมากขึ้นเขาชื่นชมด้วยความสนใจสวดมนต์ตอนนี้หมดหวังหรือยังลิงน้อยที่อายยังคงยิ้มแย้มดูเหมือนจะไม่รู้ว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาแต่ดวงตาคู่นั้นกลับเป็นสีดำสดใสลมหายใจอันหนักหน่วงเกิดขึ้นทันใดนั้นร่างกายก็โค้งงอเล็กน้อยซึ่งไปข้างหน้าส่วนโค้งของมุมปากของสีตงโขวแข็งตัวขึ้นทันทีดูเหมือนเขาจะได้กลิ่นอันตรายในอากาศดวงตาสีดำสดใสของลิงจ้องมองไปรอบๆและรอยยิ้มบนหน้ากากก็เปล่งประกายมากในขณะนี้แต่มันก็ไม่เคยรู้สึกตลกขนาดนั้นทักษะทางอากาศชกด้วยมือทั้งสองบูโมรับหมัดที่หน้าอกราวกับหายไปจากอากาศโอ้เสียงหอนต่ำดังขึ้นทันทีด้วยตอนจบอันน่าสยดสยองหมัดใสออกมาบินไปยังใบมีดคลื่นที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างอุกอาจโดยทันทีมวลอากาศอัดสูงกระทบกับขอบคลื่นอย่างแม่นยำบูมมีเสียงดังกระทบและใบมีดคลื่นภาคพื้นดินก็ส่งเสียงแหลมคมจนกลายเป็นกันสาดสีเหลืองขนฟูมวลอากาศอัดก็ถูกบดขยี้เช่นกันมวลอากาศเป็นผลมาจากการบีบอัดในระดับสูงซึ่งพังทลายลงอย่างกระทันหันทำให้เกิดความปั่นป่วนในกระแสลมรอบๆเสี่ยวบูโมในระยะสั้นและกระแสลมก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อใบมีดคลื่นอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ณตำแหน่งของใบพัดคลื่นพื้นดินที่ถูกบดขยี้มีช่องว่างไม่มากแต่สำหรับเสี่ยวบูโม่เพียงพอเดิมทีร่างกายของเขามีขนาดเล็กด้วยการบิดเล็กน้อยเขาก็ออกจากช่องว่างได้อย่างชาญฉลาดทักษะทางอากาศซือตงโขวอรู้สึกหวาดกลัวกระทันหันจู่ๆสีหน้าของเขาก็ดูเหลือเชื่อขึ้นมาความสัมพันธ์ของคุณกับเฉียวหยวนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อตัดสินว่าเสี่ยบูโม่อยู่บนถนนโดยไม่มีโฟลการ์ดเขาไม่ได้ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเสี่ยผู้ใช้เทคนิคทางอากาศในที่สุดเขาก็รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนจนถึงตอนนี้เขาสามารถใช้เทคนิคอากาศได้สถานที่เดียวที่เขารู้คือเฉียวหยวนเขาไม่รู้เกี่ยวกับกระแสไร้บัตรแต่ยังรู้เทคโนโลยีอากาศเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ไม่มีการไหลของการ์ดอย่างแน่นอนแต่ต่อหน้าเด็กๆไม่เกี่ยวข้องกับนายไปเหรอดวงตาของเสือของซือตงโขวอเบิกกว้างขึ้นทันทีและทันใดนั้นความคิดที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพียวยูอันคือเมอร์ไม่เคยได้ยินชื่อบูมูและเวอร์ยาดี้กำลังฝึกซ้อมอย่าพูดเลยแม้จะกวนใจนิดหน่อยก็ตามจะแพ้ทันทีไวอักไม่ได้สอนเขาสิ่งที่ต้องอธิบายให้ศัตรูฟังท่านนี้ไม่ได้สอนโดยเวียแต่เขาก็คิดไปเองเวียสอนทักษะทางอากาศบางอย่างให้เขาร่างกายของเขาไม่เพียงพอที่จะเชี่ยวชาญทักษะทางอากาศได้อย่างเต็มที่เดิมทีเวียตั้งใจจะแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าแต่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจการประนีประนอมดังกล่าวเขาใช้พลังแห่งมือบิดอากาศแม้ว่าจะขาดความชำนาญก็ตามแต่มีประโยชน์มันมีพลังมากกว่าการใช้มือข้างเดียวแต่กระทั่งต่อยด้วยมือทั้งสองข้างสำหรับเขามันยังใช้พลังงานมากพอสมควรเขาต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนิ้วเท้าแตะจุดทันใดนั้นเขาก็ทำตัวเหมือนกระสุนลิงน้อยยิ้มรีบวิ่งไปหาซือตงโขวออีกครั้งซังฮันซุยเผชิญหน้ากับกลีบสีชมพูที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามีแววแห่งความมุ่งมั่นในดวงตาของสามเหลี่ยมคลื่นพลังงานหลั่งไหลออกมาอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางกลีบสีชมพูหน้ากากสีบรอนปรากฏขึ้นด้วยเสียงถอนหายใจด้วยความเสียใจมันฟังดูสบายๆและท่ามกลางเสียงที่ยืดเยื้อฆาตกรที่เย็นชาก็ค่อยๆชัดเจนซางฮันซุยรู้ดีอีกฝ่ายได้สังหารและโจมตีทีละคนแล้วจะไม่มีการจองใดๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นระเบิดร้ายแรงดวงตารูปสามเหลี่ยมจ้องไปที่อามามิราวกับฝนดอกไม้ชวนฝันภายใต้สายตาที่รุนแรงเห็นได้ชัดว่ามันสงบราวกับทะเลสาบโชคชะตามีขึ้นมีลงตลอดหลายปีทีละคนฉายแววต่อหน้าต่อตาเขาอารมณ์นับพันก็เข้ามาในใจฉันทันทีทันใดนั้นเสียงที่ไม่คุ้นเคยก็ทำลายการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองและนำซางฮันซุยกลับมาจากอารมณ์สู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็วใช่แล้วฉันไม่ชอบสไตล์ฟายาดีเป็นคนเข้มแข็งเดินช้าๆออกจากเงามืดเขามีตาโตดวงตาของเขาชัดเจนและสงบเสื้อกันลมสีเทาได้รับความเสียหายในหลายจุดและมีฝุ่นปกคลุมดวงตาสามเหลี่ยมของซางฮันซุยหวาดกลัวและสะดุ้งทันทีบุคคลนี้เข้าใกล้พื้นเมื่อใดฉันไม่ได้สังเกตเห็นมันเลยกลีบดอกไม้ที่แต่เดิมกระพือเบาๆเต้นรำราวกับการกระตุ้นอย่างกระทันหันหลังจากนั้น2วินาทีวายูกลับมาเป็นปกติและซางฮันซุยก็ไม่ได้ที่จะแอบเดาตัวตนของชายตาหนาคนนั้นแม้แต่เจ้านายของฟาย่าคนนี้ดูจะแปลกใจมากช่วงเวลาแห่งความเงียบงันเสียงของฟังชิดิมาจากฮัวยูแต่จียานใบซางฮันซุยได้ยินเสียงตกใจอย่างกระทันหันและตอนนี้ซียานใบปรมาจารย์คนแรกของซองด้าชูฟุชายคิ้วหนาประหลาดใจเล็กน้อยโง่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนผู้อาวุโสจำฉันได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเขาผ่อนคลายใจเย็นๆนะฝนดอกไม้กระจายไปฟูชิดที่ออกมาเสียงหน้ากากทองสำริดที่ตกลงสู่พื้นมีแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ที่น้องทำได้คนเดียวพวกเขาเลือกได้เฉพาะ Federal Comprehensive University เท่านั้นเอาชนะอาจารย์ของพวกเขาใครจะรู้สไตล์นี้ซี่ยันใบนองเลิกคิ้วทันใดนั้นก็พูดว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรฉันแค่อยากใช้ประโยชน์จากการที่ถังฮั่นเป่ยอไม่อยู่พี่น้องซี่ถ่อมตัวเกินไปมันสามารถทำได้มีสหพันธ์รัฐบาลกลางเพียงไม่กี่แห่งแต่ทำไมพี่น้องซี่ไม่กลับไปที่ซองด้าบุกเฮาเพื่อเป็นประธานในสถานการณ์ใหญ่แล้ววิ่งไปที่สถานที่เล็กๆเช่นดองกรุยแทนน้ำเสียงฟางซือพูดอย่างง่ายดายดูเหมือนว่าเขาจะมีเสน่ห์พิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายได้ยากตรงรุยอไม่ใช่สถานที่เล็กนักเรียนของรุ่นพี่นิชิซาว่ามาและคุณยูยูตันก็มาด้วยแม้แต่มิสเตอร์เฟหมายเลข1คาชูฟูชิชิก็มาที่นี่ฉันจะพูดเป็นสถานที่เล็กๆได้อย่างไรซี่ยันใบจ้องตรงไปที่หน้ากากทองสามฤทธิ์บนใบหน้าของฟางเอสเอสไอพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากของเธอทันใดนั้นเขาก็พูดว่าฉันรู้สึกแปลกแต่คุณฟางซีรู้ว่าคุณยูหอยันอยู่ที่ตรงรุยอเขากล้าวิ่งหนี555ความพิโรธของสาวงามนั้นไม่ดีนักดวงตาของหน้ากากทองสามฤทธิ์หดตัวลงราวกับเข็มในทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีฟังเอสเอสไอหัวเราะทันทีฉันไม่ได้คาดหวังว่าข่าวของบราเธอร์ซี่จะได้รับการแจ้งอย่างดีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฟาย่าและซองด้าชูฟูอยู่ข้างหน้าเดียวกันโดยหันหน้าไปทางแทงฮันเปและเฟเดอรัลคอมเพรนซีฟคอลเลจแยกกันใครกันที่จะต้องดิ้นรนดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสจะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้อาวุโสน่าเสียดายน่าเสียดายซี่ยันใบใส่หัวและถอนหายใจแสดงความเสียใจในรูปลักษณ์ของเขาทันใดนั้นดวงตาของฟาง SSI ก็เย็นชาจำเป็นไหมที่พี่น้องซี่จะต้องเพิกเฉยต่อมิตรภาพระหว่างฟาย่าและซองด้าชูฟูเพื่อเข้ามาแทรกแซงในคืนนี้ซี่ยันใบพูดเบาๆซองด้าชูฟูคือซองด้าชูฟูซี่ยันใบคือซี่ยันใบและจะดีกว่าสำหรับรุ่นก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บในช่วงต้นฟาง SSI จ้องมองซี่ยันใบอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่กลัวและสีหน้าของเขาก็ผ่อนคลายอยู่เสมอเป็นเช่นนั้นพี่น้องมีช่วงเวลาที่ดีร่างของฟาง SSI หายไปในตอนกลางคืนซังฮันซุยอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้ายาวๆและผ่อนคลายเพียงเพื่อจะรู้โดยไม่รู้ตัวหลังของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อมันเป็นไปได้เขาต้องทนกับความเครียดจริงๆแม้ว่าเขาจะรู้ว่าศัตรูนั้นน่ากลัวแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่านี่จะเป็นการซ่อมการ์ดครั้งแรกของฟาย่าการซ่อมการ์ดครั้งแรกของฟาย่าสามารถติดอันดับหนึ่งในปรมาจารย์ชั้นนำของสหพันธ์ได้อย่างแน่นอนแม้ว่าซังฮันซุยจะมีความแข็งแกร่งที่ดีแต่มันอยู่ไกลจากระดับนี้มากเกินไปไม่มีคุณสมบัติในการสัมผัสพื้นดินในวันธรรมดา
การซ่อมแซมการ์ดครั้งแรกของซองด้าชุกเซียนยันใบและการซ่อมแซมการ์ดครั้งแรกของฟาย่าเป็น2ผู้ทรงอิทธิพลระดับรัฐบาลกลางชั้นนำชั่วระยะเวลาหนึ่งซางฮันซุยรู้สึกเหมือนกำลังฝันเขามีแรงกระตุ้นฉันอยากจะหยิกหน้าตัวเองดูว่านี่คือความฝันหรือไม่คุณคือผู้จัดการทั่วไปใช่ไหมซี่ยันหันหน้าไปถามใช่ซางฮันซุยตอบด้วยความเคารพแม้ว่าเขาจะแก่กว่าซี่ยันใบแต่เขาก็ยังคงเคารพโดยไม่สมัครใจฉันไม่รู้ว่าคุณจะรายงานได้ไหมแค่พูดว่าจียันใบสิทธิ์ของชุยคิงย่านจากซองด้าบุ๊คเฮาส์เพื่อพบคุณโอ้ตีซังฮันซุยตอบสนองโดยไม่รู้ตัวอยู่ครู่หนึ่งและโอ้พระเจ้าเขารู้สึกว่าสมองของเขาไม่เพียงพอและการซ่อมแซมการ์ดใบแรกของต้าชูฟังก็เสร็จสิ้นแล้วเขาจะถามเจ้านายอย่างต่ำต้อยและให้เกียรติได้อย่างไรกระทันหันความผันผวนของพลังงานที่น่าตกใจ2ครั้งเพิ่มขึ้นพร้อมกันซี่ยันสะบัดเบาๆและเงยหน้าขึ้นมองจู่ๆก็หายไปจากที่ของมันพลังงานซางฮันซุยรู้สึกว่าหนึ่งในความผันผวนของพลังงานเกิดขึ้นจากผู้ชายที่ปรากฏตัวจะหมดหวังไหมใบหน้าของเขาสง่างามมากร่างกายของเขาวูบวาบและเขาก็บินขึ้นไปเมื่อเสี่ยโปตี้มาถึงอย่างสิ้นหวังมีเพียงแต่ดวงล้อลำดับเล็กๆรอบตัวเขาแต่วงล้อลำดับเล็กทั้ง8นั้นสว่างและสว่างกว่าเดิมเขาดูเศร้าหมองเสื้อกันลมสีขาวบนร่างกายกระจัดกระจายและมุมปากของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดกระโถมผอมที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ค่อยดีนักหอกแสงสีแดงก็จางหายไปมือผอมมีเลือดฟกช้ำและมีรอยเลือดบนไหล่ซ้ายแม้แต่หน้ากากก็แตกสลายเสี่ยโปจ้องมองกันอย่างดุเดือดดวงตาแดงก่ำบนใบหน้าของเขาฉันมองไม่เห็นความสงบสุขสักนิดแต่มีเพียงความดุร้ายและดุร้ายเท่านั้นในขณะนี้เขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บลึกเข้าไปในป่าและดวงตาของกาซิลที่ผอมแห้งของเขากำลังจะตายเขาเริ่มเป็นลมมากขึ้นเรื่อยๆและไม่มีพลังแต่เขาหายใจได้ไม่นานแสดงให้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่อากาศอัดแน่นจนหายใจไม่ออกทั้งสองฝ่ายต่างจ้องมองตากันพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่าการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะชนะจู่ๆทั้งสองมือก็พร้อมกันเสี่ยวปอที่ยังคงตัวสั่นอยู่จู่ๆก็เริ่มทรงตัวและผิดปกติด้วยการโบกมือวงล้อคลื่นเล็กๆ8วงก็รวมตัวกันอยู่ตรงหน้าเขาวงกลมที่มีคลื่นลำดับเล็กๆจำนวน8คลื่นยืนอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนโล่แสงทรงกลมกระทันหันคลื่นลำดับเล็กบนสุดจะหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยทันทีวงล้อคลื่นลำดับเล็กอันที่2หายไปเร็วขึ้นเรื่อยๆครั้งที่3และ4เมื่อคลื่นลำดับเล็กๆสุดท้ายหายไปกลางอากาศไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเสี่ยวปอรูม่านตาของเขาขยายออกอย่างรวดเร็วแอร์ช็อค8รอบช่องว่างระหว่างคนทั้งสองช่างน่าสยดสยองมากทันใดนั้นคลื่นพลังงานพร้อมลมหายใจแห่งการทำลายก็กระจายออกไปดวงตาของสกินนี่กระซิบเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีดำแตกต่างจากตาดำธรรมดาความมืดในดวงตาของเขาไม่มีร่องรอยของความแวววาวเหมือนความมืดมิดที่หนักหน่วงที่สุดในยามค่ำคืนในเวลานี้มือบางๆของเขาราวกับคริสตัลราวกับคริสตัลและมือของเขาถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานราวกับสสารนี่คือภาพดวงตาและหอกแสงสีแดงในมือของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เช่นกันเสียงนั้นหนาแน่นและคมชัดมากจนมาจากหอกแสงในมือของเขาแค่อยู่ในป๊อปหนาแน่นนี้หอกแสงสีแดงของตัวและบิดตัวอย่างรุนแรงหน้าผากของกัดซิ้วผอมแห้งระเบิดและเขามองเห็นได้เขายังใช้พลังทั้งหมดจนหมดเกล็ดสีแดงสดมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากมือของเขาไปยังตำแหน่งอื่นๆของหอกแสงด้วยความเร็วที่แยกไม่ออกด้วยตาเปล่าในพริบตาเกล็ดสีแดงปกคลุมทั้งตัวหอกและมีหนามแหลมคล้ายงู2อันถูกเจาะที่ด้านหน้าของหอกแสงปลายหอกดูเหมือนหัวงูและหอกแสงก็กลายเป็นหอกงูคฤหาสน์สีทอง2หลังที่เรียงรายอย่างประณีตว่ายไปตามเกล็ดสีแดงสดโดยอยู่ที่ด้านหน้าของหัวหอกงูทันใดนั้นได้สีทอง2เส้นก็เปิดออกจากตรงกลางกลายเป็นดวงตาสีทอง2ดวงมีเสียงอุทานในอากาศอย่างกระทันหันหอกงูกามูในขณะนี้สกินนี่แท็กซี่เพิกเฉยต่อคนอื่นๆความรู้สึกอันตรายของเสี่ยวโปทำให้เขามากกว่าแต่ก่อนการดื่มไปหอกแสงสีแดงกลายเป็นลำแสงสีแดงโฉบไปทางเสี่ยวโปในอากาศกลางอากาศจียันใบมองดูชายทั้งสองที่ต่อสู้กันอย่างประหลาดใจแต่แล้วก็ตามไปเขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังซางฮันซุยอย่างสายฟ้าแลบโดยจับคอเสื้อของซางฮันซุยด้วยมือข้างเดียวและกระพริบไปข้างหลังบูมแสงสีขาวและสีแดงส่องมาจากด้านหลังพวกเขาและคลื่นพลังงานที่โหมกระหน่ำในอากาศทำให้ใบหน้าของซางฮันซุยหวาดกลัวซ่อมแซมการ์ดทั้งหมดภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นคาชูของบ้านลุงหรือคาชูอื่นๆพวกเขาล้วนหวาดกลัวจากการปะทะกันของพลังงานอันน่าสยดสยองนี้ทุกคนหยุดโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ความผันผวนของพลังงานของชายทั้งสองเพิ่มขึ้นเสี่ยวบูโม่ก็กวาดไปข้างๆซือตงโขวอเพียงใช้หมัด2มือของเขาและตอนนี้มือของเขาก็อ่อนแรงแต่หลังจากฝึกซ้อมกับเว่ยเอหลายครั้งเขาก็รู้ถึงความสำคัญของจังหวะเวลาไม่มีความลังเลในการเคลื่อนไหวของเขาซือตงโขวอพบว่าความผันผวนของพลังงานอันทรงพลังทั้งสองนี้น่ากลัวประสาทสัมผัสของเขาไวต่อความรู้สึกอย่างมากและเห็นได้ชัดว่าคาชูผู้ทรงพลังทั้งสองกำลังพยายามอย่างยิ่งยวดและมันทำให้เขาตะลึงคาชูโอ2คนนี้อยู่ใกล้กันมากเกินไปถ้าคุณอยู่ที่นั่นในการชนกันของพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอนหางตาของฉันเหลือบมองลิงตัวน้อยที่กำลังเข้ามาหาเขาเขากังวลมากเขาอยากจะเล่าให้ฟังว่าหนีกันหมดบูโมไม่วอกแวกเขาไม่รับรู้และความผันผวนของพลังงานก็ปั่นป่วนอีกครั้งสำหรับเขาไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขามีเพียงจิตใจเดียวลงไปกับคนตรงหน้าบูมเขาเตะขาขวาไปทางโล่พลังงานของคู่ต่อสู้อีกครั้งอีกด้านหนึ่งลังเลและลังเลและถูกเสี่ยวปูจับไปอย่างเงียบๆเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคู่ต่อสู้ถึงเสียสมาธิในการต่อสู้แต่เขาก็รู้ดีเช่นกันว่านี่คือโอกาสทันทีที่ขาขวากระทบกับโล่แสงขาขวาที่มีลมแรงก็งอลงทันทีค่อยๆเกี่ยวแทงพลังงานลงบนพื้นผิวของกรอบป้องกันแสงจากนั้นขาซ้ายก็ลดลงทันทีเหมือนแซ่ฟาดไปที่ซือตรงโขวอโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงนี้เร็วเกินไป
และในเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินไหว8รอบของเซียโบชนกับกามูสเนกสเปียของอีกฝ่ายความปั่นป่วนของพลังงานที่ทำลายล้างทำให้จิตใจของซีดงโกสูญเสียสติไปชั่วขณะหนึ่งและการสูญเสียสติครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบเสี่ยวปูก็แตะคอของเขาอย่างเงียบๆด้วยนิ้วเท้าซ้ายของเขาพลังอันน่าอัศจรรย์ปะทุขึ้นจากนิ้วเท้าอย่างกระทันหันและเสียงกระดูกที่ทุบแตกก็แตกในเวลาเดียวกันในที่สุดก็แก้ได้มูเมอไรมีความสุขมากเกินไปทันใดนั้นเขาก็คว้าคอของเขาด้วยมือข้างหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาเขารู้สึกถึงเพียงดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าและชายทั้งคนก็ถูกดึงกลับไปมันคือเวียหลังจากออกสตาร์ทเขาก็รู้สึกโล่งใจหลังจากฝึกซ้อมกับเวียมานานเขาก็ไม่จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปและรู้ว่าเป็นเวียเพียงอย่างเดียวเหตุใดไวอากร้าจึงดึงตัวเองออกไปเมื่อเธอชนะเขามีเครื่องหมายคำถามบนใบหน้าของเขาทันใดนั้นดวงตาสีเข้มของเขาถูกแช่แข็งและมีแสงที่ส่องประกายราวกับดวงอาทิตย์ส่องประกายในอาคาร